หนังหน้าแมวลูโอ้เห็นหน้าเธอฉันเจอแต่ปัญหาโอ้โหเพิ่งเคยฟังเนี่ยพี่เคยฟังไหมไม่เคยของใครฮะอารักฮะอารักอ๋อคุณเป้อารักเห็นหน้าเธอฉันเจอแต่ปัญหาไม่รู้ที่ผมรู้สึกแปลกคือโอ้โหดนตรีมันอะไรวะเนี่ยมันเป้ทำได้หลากหลายมากสวัสดีครับคุณฟังครับนี่คือรายการหนังหน้าแมวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อจ่องนะครับจ้อยครับคมสันครับนี่อยู่กับพวกเราฮะเดี๋ยวโจ๊กก็คงมาอือไปไหนไม่รู้รถจอดอยู่ข้างหน้าอ้าวเหรอกินข้าวเหรอไม่ทราบอ่ะสงสัยไม่หักอือตอนผมมาถึงยังไม่เห็นรถอ้าพี่มากี่โมงมา 2:30 ครึ่งได้มั้ย 2:40 อะไรเงี้ยสี่ห้าประมาณนั้นพี่มาของผมไม่นานเนี้ยหรอไม่นานไม่นานอ๋อเหรอหรือว่ารถต้องมีอยู่แล้วพี่ไม่เห็นท่านผมว่าละเฮ้ยผมก็ไม่เห็นพี่มากี่โมงฮะมาประมาณ 2:30 แต่ 2:45 แล้วผมมาสัก55คือ10นาทีนั้นนั่นเองนะเหรอรถล่องหนนะรถไม่ล่องนี่ผมเห็นอยู่ตอนพี่มากับพี่จ้อยมาล่องไงมนสะกดหมดนี่รายการเราจะมีการแจกของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องมู่หลานกี้ผมบอกว่าละมูมู่ลูกล่ะมีมู่เหลนมั้ยภาคที่แล้วมู่ลูกภาคที่แล้วภาคต่อไปเป็นมู่เหลนมู่หลนถ้าอีกภาคนึงเอ๊ะเสร็จมันหันแล้วมองผมด้วยสายตาที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมอ่ะมันมองยังไงมันสายตาไงถ้ายุคนี้ก็ต้องเรียกว่าเหยียดคือมีรอยยิ้มนะเหรอเอ้ยเยาะอ่ะมีเยาะในนั้นนะเยาะเยาะนี่ถ้ามันได้ยินพี่โตกับผมตะกี้มันก็ต้องทำไมที่เราอะไรมูเลนอ๋อพี่ก็เล่นเออเราก็เล่นปากตะกี้ตอนจองมาเล่าตะกี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันได้ยินที่พี่กับพี่จ้อยพูดเมื่อกี้มันก็คงทำสายตาเดียวกันผมขอบคุณที่พี่พยายามแบบเหมือนอยู่ข้างผมอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกมันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ที่แน่ๆมันเกิดกับผมไปแล้วไงอ๋อจองโดนไปแล้วคือแม่แปลว่าเหยาะเหมือนว่านี่ดีสุดที่คิดได้แล้วใช่ไหมแบบอย่างนั้นอ่ะเราก็แค่พยายามแค่เมคเฟรนด์นึกออกไหมนึกออกเออรู้ว่ามันประมาณนี้แต่เราก็เล่นแบบว่าบรรยากาศไงคือไม่ได้จะปล่อยมุกแบบไม่ได้กะขำเอาตายเออไม่ได้กะว่าจะปล่อยมุกที่แบบว่าจดจำมันชั่วชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่เมคเฟนหยิบจับอะไรเป็นอาวุธก็เท่านั้นน่ะใช่มั้ยมันก็บอกแล้วว่าพี่ครับวันนี้มีแจกของรางวัลเรื่องมูหลานนะครับแล้วมูลูกอ่ะมูเลยแค่นั้นแล้วมันก็หันมองแบบเป็นแบบตาผมไม่เคยเห็นโอ้สินโอ้แต่จองเล่าก็ดีเหมือนกันดีที่รู้ไว้เตือนไว้เออจะได้ต่อไประวังไม่แต่ว่าถ้าเราแบบคิดเป็นแบบกุศลนะนะมันก็อันนี้เขาก็สะท้อนให้เรารู้ว่าเราถ้าเราจะพูดอะไรให้มันก็ควรจะคมกว่านี้ไหมอะไรหรือเปล่าอ๋อทำหน้าที่เป็นกระจกเหรอเออเขาสะท้อนให้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราคิดเป็นกุศลมันก็เป็นแบบนั้นไหมติ๊กแต่ฟังจ่องละผมคิดไม่เป็นกุศลเหรออกุศลเหรอคิดอกุศลเลยผมคิดไม่โอ้จ่องนี่ใจดีว่ะยังอุตส่าห์คิดเป็นกุศลหาแง่งามให้ได้ทุกเรื่องแล้วเราก็ต้องคิดไหมพี่ไม่งั้นเราจะไม่งั้นผมจะคิดอะไรได้ว่าอ๋อหนึ่งลูกน้องที่มันอยู่กับเรามา20กว่าปีมันมองเราอย่างนี้เหรอผมคิดอย่างนั้นได้แล้วผมทำไงได้แบบผมก็เศร้าใช่ไหมใช่เออมันก็ผมไม่รู้จะคิดอย่างนั้นทำไมอ่ะเพื่อที่เราจะอยู่ได้นะเราก็ต้องคิดจริงอันนี้ก็จริงไอ้ขั้นที่เราจะเรียกมันมาด่าเรื่องอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะทุกเปล่าเออมันก็ทุกเปล่าๆไหมเออมาใส่ไว้ในใจทำไมเราไล่มันออกได้ไหมมันทำไมมันก็ดูฟาวเกินไปใช่ป่ะเออถ้ามันแบบสาเหตุในการไล่ออกเออไม่ก็ไม่ได้ป่ะไม่พี่ก็ต้องบอกว่ามันทำงานบกพร่องอะไรเงี้ยแทนแอบเปิดไมค์ตอนตีสี่อะไรเงี้ยพี่คงไม่พูดพี่พูดคำนี้ตรงๆไม่ได้มั้งมูเลนอะไรนี่ไม่ได้พี่โดนฟ้องเลยสาแรงงานอะไรมันก็คงมีปัญหาดังนั้นเราก็คิดให้มันเป็นกุศลดีกว่าถูกต้องใช่ไหม
ดีดีแต่เราจะคิดเป็นกุศลได้ใจเรามันต้องได้นะอันนี้ได้ยังไม่ได้ ใจมันยังแค้นมันยังเจ็บสมองมันพยายามทำงานให้มันแบบให้เห็นทางที่ดีแต่มันไม่เห็นเฮ้ย แต่ว่าผมก็เป็นทางของผมเนาะเพราะมันก็แบบทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นก็ขึ้นแต่ก็จะขึ้นได้กับคนเหล่านี้ก็นั่นแหละสิทำบุญไม่ขึ้นมือร้อนยังไงปลูกอะไรได้แต่ต้นแบบนี้เปล่าแม่เหล็กดูดได้แต่อย่างเงี้ยเนาะไอ้ด้านตรงข้ามเด้งออกหมดไอ้ที่เหมือนกันใช่ไหมมันเด้งออกใช่ป่ะใช่อ๋อด้านตรงข้ามมันจะมาใช่กุศลเนาะคิดกุศลดีกว่าก็ของรางวัลจากมู่หลานก็เป็นภาพยนตร์โหที่มันเรียกว่านะผมจะพูดว่าอื้อฉาวไปอ่ะถูกไหมเนี่ยคือโครมมันก็คือทำท่าจะเข้าแล้วท้ายสุดก็ไม่เข้าในหลายประเทศเข้าในหลายประเทศเหมือนกันแต่ว่าเดิมนี่มันหนังที่ทำจะเข้าทั่วโลกใช่ไหมแต่ว่าก็โหเหมือนมีอะไรให้ข้ามตลอดมาหลายเรื่องท้ายสุดในอเมริกาก็ไม่รีลิสจะไปรีลิสในช่องดิสนีย์ช่องดิสนีย์พลัสใช่ไหม ประเทศที่ไม่มีดิสนีย์พลัสอย่างเราก็ได้เข้าโรงแล้ววันนี้จะเป็นของรางวัล3รางวัลผมไม่แน่ใจว่าเขาโพสต์ในเพจแคทหรือยังนะฮะแต่ว่าใน Twitter น่าจะมีแหละก็จะมีเสื้อซึ่งระบุไซส์มาว่าเป็นไซส์ M แล้วก็พวงกุญแจรางวัลที่1คือเป็นเสื้อบวกพวงกุญแจครับรางวัลที่2เป็นสมุดกระหมวกสมวกอะนะสมวกเหมือนคนชาวประมงใช้สมวกหาปลาเงี้ยสมวกกับสมุดสมวกนี่คือสมวกสมวกกับสมุดแดงฉานมีปากชื่อหัวโมลันก็ทั้งรางวัลที่2รางวัลที่3นี่เป็นหมวกและสมุดเหมือนกันนะฮะครับแล้วขอบคุณ The Walt Disney Thailand ประเทศไทยนะเสื้อไหนพี่โชว์เสื้อนี่ไซส์ M พี่เจ้าแกะมาก็ได้มั้ยครับเพราะว่านี่ไม่น่าใช่ห่ออย่างเป็นทางการดิสนีย์ก็จะส่งมามากกว่านี้นะมีใครตกไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสื้อนี่โอ้โหนี่มันมันจะมู่หลานกี่ครั้งเนี่ยอ๋อคันเดียวอันนั้นถุงอันนี้ถุงพูดถึงอะไรกันจ๊ะเฮ้ยทำไมมันสกินไฟฟอยเลยวะหรือว่ารุ่นใหม่ย้ำคิดย้ำทำแบบว่านิยมมู่หลาน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 เป็นเอ็กโคอย่างเงี้ยเหรอมู่หลานไม่ใช่นะฮะนี่ถุงใส่ก็จะเป็นลายโลโก้ดิสนีย์สีเหลืองแล้วก็คำว่ามู่หลานสีแดงมันเสื้อขาวฟอนต์เดียวที่อยู่ในโปสเตอร์อยู่ในหนังในถุงอยู่ในถุงด้วยแล้วก็เออแล้วก็นี่พวงกุญแจแกะมาโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยมันหลายชั้นด้วยแต่เขาให้พวงกุญแจเขาไม่เคยให้กุญแจเลยเนาะกุญแจมันต้องของใครของมันว่ะอ๋อเหรอจริงมันจะเป็นมาสเตอร์คีย์เป็นยางใช่ไหมยางเป็นยางเป็นยางน้ำหนักกำลังดีก็เป็นโลโก้นั่นแหละฮะโลโก้ตัวอักษรคำว่ามู่หลานลบได้ไหมเป็นยังลบอ่ะลองนี้เฮ้ยได้เว้ยจริงป่ะเออไม่ได้เว้ยพี่ใช่เขาเลยเหรอไม่ใช่เขาไม่ลองดูลองดูพิสูจน์ทดสอบจริงป่ะลบได้จริงอ่ะไม่จริงหรอเพราะว่าไปแล้วไปเออกล่องสวยงามผมเชื่อคนง่ายนะพี่ก็เดี๋ยวจะแจกกันในต้นชั่วโมงที่2นะฮะคำถามพี่จ้อยจะเป็นคนคิดนะครับขอบคุณดิสนีย์วอลต์ดิสนีย์ประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับครับพี่อนุเคราะห์ของรางวัลไหมพวกเราได้เล่นกันฮะอะไรครับสิโพสแล้วนะครับอะไรนะไปโพสครับของมูลานะครับโพสแล้วเหรอฮะครับขอบคุณนะครับครับครับสุภาพเรียบร้อยเลยกูสนไงพี่จริงใจนะใจทุกอย่างมันก็อยู่ที่ใจไม่ทุกอย่างหรอกนะครับบางครั้งก็อยู่ที่ใจโพสต์แล้วจริงด้วยก็คนที่ฟังคำบรรยายไปไม่รู้เรื่องก็ไปดูเอาฮะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะฮะ
เพราะแต่เหมือนสมุดสมุดสวยนี่พี่จ้อยสมุดเออเราไม่หยิบมาดูเออแอะฉมุกฉมวกฉมุกฉมุกกับฉมวกเป็นนี้หน้าเป็นหน้าคุณหลิวเฟยแล้วมันไอ้นี่ได้ไหมมันยิ้มได้ไหมเดี๋ยวว่ายังไงมันเปิดมัดพับอันนี้เปิดได้เปิดแล้วจะเห็นเต็มหน้าแกะไม่แกะแกะดูดิเออแกะเมื่อกี้พี่เอายางลบมันลบเลยที่อย่างนี้พี่มากังวลโจ๊กมันก็ไม่ดูดทำไมดูได้อย่างนี้ไม่ก็ช่วยเขาแกะได้เปล่าวะเราก็เป็นน้องเป็นเด็กเด็กแกะที่เขายนโยนได้ก็ได้ไปแหวะอ๋อเป็นปกครับปกครับรูปเดียวมันอ่ะเฮ้ยแต่ว่าก็ยังอยู่ไงยังอยู่แล้วก็ทุกหน้าเป็นลายนี้หมดเลยอุ้ยรูปเดียวกันหมดเลยอ่ะรูปเดียวหมดเลยเปิดหน้าไหนก็เจอไม่ดูเฟซเนื้อรูปเดียวกันใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันเป็นรู้จักเฟซบุ๊กไหมยังไงเดี๋ยวเขาก็ขาดเดี๋ยวเขาขาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิ้มจะยิ้มจะยิ้มเออถ้าเปิดเร็วๆจะยิ้มเราจะยิ้มนะเราจะยิ้มคือไอ้หนังสือไม่ยิ้มหรอกเราจะยิ้มนี่อยู่ไงนะพี่อันนี้แหละชุดนี้เหรอชุดนี้หมวกกับชมุดชมวกยิ้มไหมจ๋องเดี๋ยวเราลองดูเรายิ้มเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเรายิ้มอยู่แล้วจริงหรือเปล่าจริงทำหน้าบึ้งก่อนไม่น่าจริงเว้ยหลิวเฟยนะหลิวเฟยคือใครเขาดังจากอะไรนะพี่เซียวเหล่งนึ่งเซียวเหล่งนึ่งเซียวเหล่งนึ่งเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นนานสักพักละที่ผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ใช่เวอร์ชั่นที่พี่เอามาปล่อยยังนั้นยังไม่ทำยังไม่ทำภาคสองพี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่เคยเห็นภาพนิ่งเขาเซียวเหล่งนึ่งเลยคนนี้เคยนอนเชือกมาแล้วเหรอมีละสุสานเย็นสุสานพันปีชื่อหลิวอี้เฟยอ่ะผมรู้จักจากตัวอย่างมู่หลานไม่รู้จักเท่ากันเออตอนนี้ตัวอย่างคือก็นึกว่าแบบก่อนโควิดอ่ะรู้อะไรมาก่อนไม่เลยรู้จักแค่นั้นพอแล้วแต่ผมไม่เคยดูมู่หลานนะตอนเป็นแคตูนไม่ดูชั่นไม่ดูผมดู2เวอร์ชั่นอ่ะดูชาวปาเดอร์ป่ะไม่ได้ไม่ใช่โทษดูแอนิเมชั่นน่ะดูแล้วก็เวอร์ชั่นเจ้าเหวยอ๋อเหรอมันเคยเป็นสมัยชาวบาเดอร์จอมทัพหญิงหัวมู่หลานอ๋อเหรอไม่ได้ดูใครเล่นพี่จำได้ไหมลิ้นปอลิ้นปอคือคนที่เล่นม่านประเพณีม่านประเพณีชื่อภาษาอังกฤษว่า Love Eternal แต่มันเรื่องมันไม่เหมือนกันป่ะแต่ละครั้งเนี่ยของมู่หลานเนี่ยมันอันแรกเลยมันก็เป็นหนังพีเรียดหนังดราม่าสงครามแล้วก็จะเป็นแบบมีร้องเพลงอ่ะแบบงิ้วอะไรเงี้ยแต่พอเป็นของดิสนีย์มันก็จะมีตัวก็จะเป็นอีกแบบใช่ไหมมีมังกรมีอะไรใช่ไหมมันมีแฟนตาซีมีมังกรด้วยหรอมีมังกรด้วยพอตอนเจ้าเหวยก็เป็นการ์ตูนนะเรื่องก็เป็นอีกแบบแล้วเรื่องนี้มีมังกรไหมน่าจะมีนะหูยไม่มีไม่มีเหรอที่เขานั่นกันไงไม่มีมังกรไม่มีเหรอมีอย่างอื่นแต่ไม่มีใครได้ดูนะผมดูอ๋อไม่มีนะนึกว่ามันแอบเดี๋ยวมีมังกรไม่มีไหมไม่มีไม่ชัวร์มีอย่างอื่นแล้วใช้ถัดอื่นมาสัญลักษณ์เดี๋ยวก่อนมังกรเนี่ยมันทำอะไรไอตอนมู่อุ้ยมันเป็นเพื่อนคู่ไปด้วยเลยเป็นโจ๊กอะตัวโจ๊กรู้ถึงจะเอ็ดดี้เมอร์ฟี่มาพากอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมังกรเดินด้วยอย่างเงี้ยเหรอโอ้เป็นตัวเด็กเลยได้อะในการเล่นมู่หลานน่ะเหรอเอ็ดดี้เมอร์ฟี่พากหรือไงเนี่ยประมาณนั้นอะโอ้โหคุยได้แล้วเนี่ยไม่มีแต่มีอันนี้มีกงลี่โอ้ถ้ารู้ถ้าบอกว่ามีมังกรดูนะคะไว้แล้วแล้วโอ้โหมังกรดีสนุกตลกเหรอโอ้โหมังกรพูดได้ด้วยเหรอโอ้โหถ้ารู้ดูไปแล้วแล้วเรื่องเป็นไงอ่ะอันการ์ตูนพี่จำเรื่องได้ปะจำได้แต่จริงๆก็อิงจากที่จำได้เพราะว่าดูไอ้เวอร์ชันทอมาเดอร์คือแกเป็นแกเป็นลูกสาวขุนนางหรืออะไรสักคนนึงแล้วก็มันอยู่ในแม่ทัพอ่ะแม่ทัพหรือขุนนางอาจจะแม่ทัพเป็นทหารน่าจะประมาณนั้นลูกทหารน่ะแล้วมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเหมือนกับว่ามันมีศึกสงครามก็มีการเกณฑ์ออกไปแล้วก็แบบบ้านนี้ไม่มีลูกชายก็เลยแบ
ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวแกใหญ่ออกไปแล้วพ่อก็ไม่ให้แบบเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วก็หนีออกมาไปสมัครอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เพราะอินใช่ไหมอยากช่วยอยากช่วยแล้วแกก็มีวิชาคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็ออกไปก็ไปอยู่กองทัพก็ผจญภัยอะไรไปต่างๆคล้ายๆกันเรื่องประมาณอย่างนี้ทมโณมะเป็นหรือว่าเป็นแบบกุลสตรีอะไรเงี้ยเป็นกุลสตรีเลยอันไหนก็ได้อ่ะอันเนี้ยอันนี้ไม่กุลสตรีมีเป็นอันนี้มันแบบมันมีข้อห้ามบางอย่างด้วยห้ามทำเป็นอื่นว่าอันเนี้ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องเก็บซ่อนไว้ในภาคเนี้ยทุกภาคก็ต้องมีมั้งเป็นเราก็อยากดูนะแต่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่คุ้นเมื่อเคยเจอนะการ์ตูนเด็กเนี้ยคือมีลมปราณอ่ะในเรื่องเนี้ยแล้วผู้หญิงมีลงปานไม่ได้หรอถือว่าผิดเออไม่น่าจะมีนะกลายเป็นการ์ตูนไม่มีนะกลายเป็นสิ่งแปลกตรงนั้นแล้วพ่อก็รู้ว่าลมปราณนี่พลังภายในป่ะกำลังภายในเขาพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรลมปราณไม่รู้เขาแปลว่าลมปราณป่ะแปลว่าลมปราณแล้วก็ภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้โอ้ยฟังเอาไว้ดูหลิวอีไฟก็พอแล้วซึ่งคุณบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มันแบบไม่เคยเงื่อนไขไม่เคยมีแต่คุณข้ามมันอ่ะไม่ได้เอะใจว่ะเออจริงด้วยใครฟังทันบอกหน่อยหรือตั้งเป็นคำถามเลยไหมลมปานภาษาอังกฤษว่าเราจะถามอะไรเราควรจะรู้พี่เออจริงว่ะอ๋อไม่ใช่เว้ยเราถามแล้วเราไม่รู้ได้เพราะเราถามไงแต่ถ้าเราทายเนี่ยเราต้องรู้ไอ้อย่างนี้เราทายพี่นี่แหละพี่จักใช้คำอะไรเปล่าไม่ได้เสิร์ชอ๋อหรือว่าเสิร์ชเอ้ยไม่ทันจังอันนี้เป็นเงื่อนไขที่แบบว่าทำให้มู่หลานต้องเก็บไม่บางทีมันมีการข้ามวัฒนธรรมแล้วมันก็แบบมันจะงงอย่างแบบดูไอ้อะไรนะดากอนบอลเงี้ยไอ้พลังอ้าวพลังเต่าพลังขี้เรียกขี้จี้พลังขี้เงี้ยมันก็แบบไอ้พอแปลไทยมันเป็นพลังวัดเว้ยเงี้ยเพราะวัดก็คือลมปราณเหมือนกันว่ะวอตออ่ะตระเนี่ยวัตระโนโนตบันตบันตอกลันเงี้ยเลยอยากรู้มันพูดพลังนี้มันเรียกว่าอะไรไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยคือเราสนใจเรื่องวิชาเราสนใจเรื่องภาพลักษณ์ชัดเจนคนละวิชาก็เดี๋ยวนะสี่ทุ่มก็ว่าไปเดี๋ยวพี่โจ้มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็พี่จ้อยมาถามคำถามนะแต่เดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมีผู้หญิงมีลมปราณไม่ได้อยากรู้เหมือนกันพูดแล้วอยากรู้เลยเรียกว่าอะไรว่าลมปราณลมปราณก็ใบบอกก่อนได้ป่ะเปลี่ยนจากมังกรเป็นอะไรบินได้ฮะสัตว์ปีกสัตว์ปีกแต่มันไม่ได้มาเป็นเพื่อนเล่นแต่มันมาเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้ค้างคาวค้างคาวไม่ได้หงนกก็แหละนกแน่อินทรีเฮ้ยไม่มีทะเลนั่นมันปลาป่าวะอ๋อนี่ปลาอินทรีเออถ้าทะเลมันนกดังนวลอะไรใช่ป่ะไม่มีทะเลมันดูอินทรีมันก็นึกว่าภาษาอังกฤษอยู่ในทะเลไงอินทรีใช่ผมมีแต่พี่เข้าใจผมขอบคุณครับพี่โอ้โหเห็นพี่จองสนใจภาษาอังกฤษไงเลยแปลอยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านด้วยกันก็อย่างเงี้ยอยู่กันได้ซ้อมขึ้นรถแล้วพี่จ้อยเริ่มมุกแรกซ้อมสองไปตลอดทางเข้าเรื่องหนังเลยไหมไม่น่ามีอะไรสองโอ้ยหนึ่งโอ้ต่ำกว่าสองคนเดียวอ่ะไม่นะโดยเปล่าๆด้วยนะหมายถึงว่าวันนี้ก็อยู่บ้านทั้งวันไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรด้วยไม่ได้มีธุระอะไรหนึ่งคืออะไรเทนเน็ตต้องดูไงหลานมันอยากดูมู่หลานไม่หลานไม่ดูหลานเฉยๆครับถามแล้วหลานต้องดูแม่มู่เลยผมชอบผมถามอย่างนี้เลยหลานครับสนใจดูมู่หลานไหมเฉยๆครับเตี๋ยจบแค่นี้เลยไม่เล่นด้วยเลยผมก็มู่หลานแล้วก็ Loveless โอ้ Loveless คืออะไรหนังรัสเซียปี2017ฟอร์มรัสเซีย with Loveless เหรอโอเคเยี่ยมเลยมีหน้าสงสัยเรื่องลมปราณอะไรอย่างเงี้ยรวมสองเรื่องครับคอนเทมหูช่องลูกโกดาอืม
ผมว่าผมมีเลิฟเลสแล้วโจ๊กเอ้ยอีกเรื่องพอพูดว่าคอนเทนต์มาปุ๊บผมรู้เลยโอ้โหแบบกระเสือกกระสนปากเข้าเมืองคุณปากไกลหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวอมเลยไหมมีเขาก็เสือกเขาจะช่วยมึงจะไม่ต้องมาประชดกูเลยเนี่ยโทษเออนี่คือสิ่งที่สิทธิ์มันเป็นมาป่ะวะคือไอ้นิสัยอย่างเงี้ยมันอะไรวะคนอารมณ์มันขึ้นมันเวหูมันดับเว้ยใจเย็นๆอ๋อต้องคิดให้เป็นกุศลเหรอใจสองอยู่ที่ใจคิดให้เป็นกุศลใจฝ่าเมืองทำไมรถลาสารพัดที่จอดรถนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อไปดูเลิฟเลสเพื่อจะวันนี้ที่นี่เราจะมีแบบมีของดีไปสู้เขาบ้างอยู่กับไอ้เข้อยู่กับปลาขยงมานานแล้วปลาขยงขอมีของดีของหิ้งสู้เขาบ้างคุณคิดอย่างเงี้ยผิดคุณต้องคิดว่าโอ้ฉันจะดูของดีคิดแค่นี้คุณอย่าไปคิดเรื่องไปเทียบเรื่องอะไรก็ได้เอออย่าไปโกดาเข้าไปนี่ผมแบบเมื่อกี้นี่ไงพอคุณคิดประชันปั๊บคุณก็แพ้หรือเปล่าเพราะผมใช้คำว่าหรือเปล่านะคิดประชันไม่ต้องหรือเปล่าไม่มันหรือเปล่าแพ้หรือเปล่าอ่ะมันอาจจะไม่แพ้แพ้ดูหนังเรื่องหรือเปล่าคือโกดานะเว้ยที่กันนาลานะเว้ยแต่ก็โกดานะเว้ยดูที่ไหนพี่จ้อยคอนเทมอ่ะหอภาพยนตร์นี่ฝาที่บอกฝาแม่เจ้าไม่ได้ว่าฝาฝาไปดูฝาไปดูดูอะไรมาดูที่ไหนดูแถวสยามอะไรลีโดดูลีโดนี่ดูหนังที่ไหนมาดูที่เทอร์มินอลกับ Netflix Netflix เนาะ Netflix นี่ฮะไทยฟิล์มอาร์คีฟนะโอ้โหเออวิธีเลือกยี่ห้อดูก็ผิดแล้วก็จบกันละอืมอะไรอีกเรื่องรักที่ขอนแก่นจบแล้วผมไม่เล่าไปที่หน้ากันนะผมว่าเราคุยกับพี่นาราให้โดยละเอียดเลยเดี๋ยวมาที่ยาที่เหลือเนี่ยคือผมว่าถึงต้องนึงเราก็ตั้งชื่อนาราโชไปก็ได้ปะได้เออนาราโชและโจโจ้ทั้งสามเราก็แค่เพื่อเป็นที่ผู้ร่วมรายการไม่ต้องมีเครดิตก็ได้โจโจ้ก็นั่งโจโจ้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เออเป็นบันไดเป็นอะไรไปก็แหละครับเป็นบันไดเป็นโจโจ้เขาส่งอะไรมาก็เล่นไปก็เล่นไปเขาอยากได้มุกก็มอบมุกเขาอยากได้การมีส่วนร่วมเราก็ร่วมไปก็จริงอ่ะนาราโชและโจโจ้ทั้งสามเราก็พยายามแล้วไม่ได้ผลไม่แต่ผมต้องบอกว่าคุณต้องเปลี่ยน mindset คุณต้องคิดว่าคุณจะไปดูอะไรที่คุณอยากดูแล้วก็มาแชร์ให้คุณผู้ฟังอย่าไปจริงก็คิดอย่างนั้นแหละอย่าไปสู้เขานั่นแหละแต่ก็ใจลึกๆก็คิดว่าน่าจะสู้ได้เว้ยทริปนี้ลึกๆเราก็ถ้าเราไปดูสองเรื่องนี้ได้อย่างที่จองพูดไงโอ้หนังมันดีว่ะเราสนใจว่ะอยากมาเล่าให้คนฟังเอออยากเออเราไปดูคิดกุศลไงคนคิดดีก็ได้ดีเราคิดผิดเราไม่ดีเออแต่มันยังมีนิดนึงดูรู้เรื่องหรือเปล่าว่าโกดาโกดาเออผมเพิ่งไปค้นเจอหนังโกดาที่แบบเก็บไว้เนี่ยจะเอามาได้ดูเอาไซเดอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้หนุกเอออันนี้ชอบมากเลยที่มันวิ่งในรถใช่ไม่เคยดูยุคแรกๆแพ้ทางไม่เคยดูไอ้เรื่องนี้เอาไซเดอร์ที่มันมาอยู่ในเอาไซเดอร์อยู่ใน The Dreamer ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เคยดูใช่ The Dreamer อ้างอิงแล้วมันมีฉากที่เต้นเลยเนี่ยเทมากหลังมีฉากเต้นในเสร็จผมโหนี่แค่พูดแค่นี้รู้หมดเลยว่าจองยอดแล้วอ่ะคือหนึ่งที่ออกมาเขาท่องหนังสือมาเยอะมากกว่าเขาจะได้ดูหนังเรื่องแบบนี้เนี่ยว่าคือท่องมาอย่างก็ได้ดูไปแล้วนึกออกป่ะตายแล้วคนบนรู้บทมันก็ดูง่ายกว่าทุกคนอยู่แล้วท่องที่ไหนหาที่ท่องก่อนดูบ้างไอ้เลิฟแหละที่ต้องท่องกันนะไม่ได้ท่องมาด้วยก็ลองท่องกันว่าคือคุณดาราเนี่ยเขาโตในโรงหนังแต่ถ้าหนังเรื่องนั้นไม่มีให้ดูเนี่ยเขาจะไปดูในหนังสือเขาจะอ่านมันอ่านเยอะฟิล์มคลาสสิกผมไม่ได้เตรียมตัวเลยอะเลิฟแหละติดไปก่อนได้มั้ยขอท่องที่ก็เล่ารอบแรกแต่เขาอย่าเจ็บเล่าแบบเจ็บตัวเขาเรียกว่าอะไรเรสปอนส์แรกโอ้โหนี่จองเจ้าเพื่อนที่ดีมากเลยไม่ใช่เรื่องเพื่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเพื่อนเอาแต่ทางเราไม่ต้องใส่คอมเมนต์เพื่อนเพื่อจะแนะนำอะไรแบบเอาแต่ทางเลยพี่ยักษ์อะไรบ้างครับนิวมิวแทนนิวมิวแทนเอ็กเมนเหตุผลที่ดูเราก็คงเดาได้มันมีนี่เล่นด้วยใช่ไหมไม่ใช่คนไหนอารยาฮะใช่เขาตอบใช่เลยเขารู้ว่าคุณถามอะไรนึกว่า
นึกว่าอัญญาอัญญาเทเลอร์จ้อยด้วยของเขาด้วยเหรอพี่ไม่ไปดูอ่ะไม่รู้โธ่ไม่ติดตามข่าวสารไม่รู้เลยสุดท้ายถ้าเลือกเขาก็ไม่เลือกหรอกครับเขาแยกเขาต้องแบบภาพยนตร์เป็นแบบมันเหมือนเขาอาจจะอยากกินแบบเบอร์เกอร์ทุกวันเงี้ยโจ๊กแต่ไม่ว่ะเราต้องกินอาหารสุขภาพเนี่ยนึกออกป่ะกูเฉียบจนเขาอาจจะอยากดูอัญญาเธอได้จ้อยแค่ไหนไม่ได้ว่ะเซิร์ชเอาไว้ได้ฮะเกิร์ลโกดาเว้ยเนี้ยอภิชาติพงษ์เว้ยจริงๆขนาดแบบกินร้านเตี๋ยวเป็ดยังกินเกาเหลาผักอ่ะใช่ป่ะทางชูเองอ่ะยังไม่กินเป็ดอ่ะอืมโอ้โหอันนี้ผมถือว่าสุดยอดคณะอะไรใช่ไหมที่ทำคณะอะไรนะผักอะไรนะพี่เป็นคณะกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไม่น้ำพะโล้น้ำพะโล้หรือไม่ก็นั่งรถดีเด็ดที่ไม่ได้กินกูกินจานสองถามพูดกูว่าโหกิน2จานเลยเหรอยอดแล้วอ่ะไม่กินแล้วมานั่งกับใหม่วะใครจะสู้วะทุกเรื่องเลยโคตรเต็มทุกเรื่องเลยไม่ได้ทำให้เราเซ็งกับสิ่งที่เราอร่อยอ่ะนึกออกป่ะตายแล้วเราก็ตะกะเกินไปป่ะวะเนี่ยไม่คิดกุศลจ้ะคิดกุศลเหรอคิดถึงไอ้พี่เขาชมว่าเราเจอนะเออมันคิดให้กุศลเว้ยเออแต่ทุกอย่างอยู่ที่เราคิดจริงจริงโอ้ย่างเป็นเนื้อใจเนี่ยไม่แต่การอยู่กับพี่จ้อยคือบทเรียนตลอดเวลานะโอ้แกให้บทเรียนเราในทางอ้อมอยู่ตลอดเวลาในทุกเรื่องนะจ๋องวินาทีครูคิดติ้งยิ่งครูคิดติ้งยิ่งมันก็อีเลยไหมโอ้โอ้กับท่านโอ้เออมันต้องฝึกใจยอดนี่แหละพี่เลี้ยงเราต้องนิ่งกว่านี้ใจคุณที่แกให้เราแกไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นบทเรียนเออมันคือสอนนะแกสอนตลอดที่แกถึงที่แกประพฤติที่แกทำกับเราถึงว่าแกชอบพี่ดอนพี่ดอนอ่ะดอนสอนตลอดไงสอนแล้วพี่ชอบโอ้โหพี่ก็เล่นซะแบบเล่นพี่ยักแกเลยนะเมื่อกี้งงไปพักเลยตอนเราก็งงเหมือนกันดอนไปดูคอนเสิร์ตดอนสอนระเบียบกับผมไงเวลาเนี่ยคนนี้ก็คือตอนพาไปดอนนี่ไปดูพี่ดอนอาจจะสอนอยู่ว่าสอนระเบียบผมน่าจะพาไปจองชวนจองชวนถ้างั้นจบผมน่าจะพาไปจองชวนดูเฉลิมกรุงอ่ะปีนะฮะเป็นต้องเป็นสิบนานแล้วคอนเสิร์ตสุดท้ายไม่ตอนคอนเสิร์ตเนี่ยคือก่อนคอนเสิร์ตแกหายป่วยมาทีนึงอ๋อเหรอครับเออแล้วก็มาคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วดังนั้นกลับมาป่วยเคยเจอแกนานมากแล้วแบบ20ปีที่ร้านอินเตอร์สยามมากินข้าวอันนี้ก็น่าจะ10ปีได้10ปีต้องมีอ่ะเนาะเออ10ปีต้องมีอ่ะแกบอกว่าแกตั้งปณิธานหลังจากหายป่วยว่านี่จะเป็นคอนอะไรนะแกจะเล่นดนตรีอ่ะแกจะขึ้นคอนเสิร์ตจนกว่าจะไม่ไหวอะไรเงี้ยแกแบบแกพูดแบบเขาเรียกนะปวารณาตัวไว้บนเวทีแบบนี้พี่จอยนั่งหน้าเลยนั่งแถวสองมั้งแถวหนึ่งแถวสองแถวสองนั่งหน้าเลยเปิดโชว์ด้วยอะไรนะสุบารุโอ้สุดยอดมือมองฟ้าคืนโอ้เปิดด้วยสุบารุอ่ะกายชายสุดยอดแต่นั่งนี่ผมไม่ยอมศพก้มหน้านะกลัวพี่ดอนเรียกทำไมอ่ะไม่รู้คือไม่รู้ดึกเราร่วมสนุกด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้แฟนอะไรขนาดนั้นหรอกวะอะไรเงี้ยพี่แกเป็นสตาร์ใช่ป่ะเออแล้วแกก็ดังเราเด็กมากอ่ะเออหรือแกชวนมีส่วนร่วมอะไรตอบไม่ถูกขึ้นมายุคนึงแกต้องเล่นหนังดอนเศรษฐาอะไรเงี้ยใช่ไหมพวกหนังเพลงอะไรยุคนึงอะไรเงี้ยยุคไอเนี่ยก้าวล้านหยดน้ำตาหัวหายพี่เศรษฐาหัวหายแล้วแกร้องสวรรค์ปิดสวรรค์เบี่ยงหรือสวรรค์ปิดสวรรค์ปิดเพลงดังโอ้ยอดรักอย่าจากฉันไปคอนเสิร์ตก็ร้องมันลูกชิ้นอยู่แล้วไม่ร้องไม่ได้พี่แต่เดิมที่แกเป็นมือกลองนะใช่ตอนพีเอ็มไฟว์วงพีเอ็มไฟว์แกเป็นมือกลองอ๋อพีเอ็มไฟว์นี่ก่อนการเดียวเหรอก่อนเดียวอ๋อเหรอฮะอ๋อผมนึกว่าพีเอ็มไฟว์ที่แล้วพอตอนหลังแกก็ออกมาร้องหามือกลองใหม่อะไรประมาณนี้มาเออล่ะนึกว่าพีเอ็มไฟว์นี่ทีหลังไม่ค่อยรู้เรื่องเราเด็กอ่ะเข้าเลยไหมมีวรณานุสติอะไรไหมแต่เราไม่เคยแจ้งเรื่องใครเกิดเลยเนาะแจ้งเขาคนตายผมมีอีกเรื่องอีกเรื่องนึงอ้าวอีกเรื่องอะไรอ้าวไม่ได้พูดเหรออย่างมีนิวแทนเรื่องนึงเลยเออครับลืมก็ไปขั้นเขาได้ยาวเมื่อกี้กำลังนึกเพลงพี่ดอนอีกเพลงนึงอยู่ด้วยมีเพลงอะไรวะรักแล้วรอหน่อยปะไม่ใช่ไม่ใช่ชาตีอ๋อนั่นชาตีบนนั่งเอ๊ะใช่เพลงพี่ดอนปะ
อะไรนะอ๋อ Netflix I am thinking of endingI am thinking of ending ของคุณชาลีคอฟแมนเพิ่งเข้าเมื่อวาน I am thinking of ending things ending things ending things อ๋อชาลีคอฟแมนครับหนังเพิ่งนี่คือ Being John Malkovich ใช่ไหมเขียนบทเขียนบท John Malkovich แล้วก็ Eternal Sunshine เขียนบทไอ้นี่นี่ด้วยกำกับเรื่องนี้ป่ะไอ้นิโคลัสเคสอ่ะ Adaptation ใช่ไหมใช่เพราะนั้นไม่แน่ใจว่ากำกับหรือเปล่าแต่เขียนบทแน่ๆน่าจะเขียนโคตรเจ๋งเลยอโนมาลิซาเนี่ยทีมกับเข้าไหมเข้าทักเรื่องมาเอาอันนี้ก่อนเลยI'm thinking เนี่ยอันไหนลูกชิ้นกว่า I'm thinking อยู่แล้วยากมากอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็เป็นหนังทำเพื่อเข้าฉายที่ Netflix เลยโอ้ยงงเลยเริ่มต้นมาพูดคนแรกงงเลยไม่เคยไม่ได้ทำไม่ได้ทำใจไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เออที่แล้ว3ชั่วโมงเพิ่งได้พูดเออท้ายผมจำได้10นาทีแล้วเป็นเรื่องที่เล่ายากเลยเทนเน็ตคือทางบ้านผมแบบกดถึงกับฟีดแบคจากคุณผู้ฟังอะฮะคือว่าตำหนิว่าแบบผมพูดไม่หยุดแล้วแบบว่าสนุกมากเลยที่ยักได้พูด10นาทีนั่งดูนะโจ๊กกับโคตรตลกเลยอะตลกยังไงตอนที่ลูปไอ้ด็อกิเมนทารี่อะไรน่ะไม่ใช่เรื่องตลกแล้วพี่ไม่ตลกเหรอคือข่าวว่าอะไรวะที่มันแบบว่ามันบอกว่าอ่ะซอสก็นั่นไงไม่เห็นมีใครพูดก็นั่นไงคือมันต้องบอกว่านายคิมนายปาร์คพูดอะไรสักอย่างนี่แม่งเป็นอ่ะซอสมันเป็นตู่มันตะเมาไม่ไอ้ข่าวมันก็บ้าไปไอ้คนมาเอามาเสนอก็นั่นไงเออมันออกข่าวอย่างนี้ได้ไงอ่ะคนมาเสนอบ้าใครอ่านก็งงไม่เอามาทำเป็นสารคดีเนี่ยนะมันจะบ้าวะบ้าที่สุดอ่ะจะอยากดูก็นั่นไงคอฟฟี่ปรินท์ใช่ไหมดังนั้นข่าวมันเชื่อไม่ได้ก็นั่นเนี่ยเออแต่คือหานะเออที่คือหาจะครบรอบ20ปีเลยก็ว่ามันครบ13ปีเนี่ยนะถ้ามีสารคดีบ้าเปล่าเอายังอ่ะพูดสิก็รอดูก็ไม่พูดก็รอดูไงว่าจะแบบเข้าหลุมไงรอเตรียมตัวดูอยู่เออพูดก็ไม่นี่เป็นหลุมเล่นเนี่ยจำเลยจะจะซ้อมหน่อยนะทีหลังเนี่ยไหนเข้าหลุมเราจำไม่ได้สักหลุมกันอ่ะเฮ้ยนี่มีคุณผู้ฟังบอกว่าชี้พลังชี้เอออ๋อใช้คำนี้ลมปราณพลังชี้ลมปราณคือชี้เหรอพลังชี้อ๋อผู้หญิงมีจะเกิดแบบแม่มดชี้อ่ะฮะไทยชิเนี่ยใช่มั้งน่าจะใช่ฮะชิเดียวกันนะถ้าเป็นญี่ปุ่นมันเขียน KI ป่ะพลังเนี้ยใช่ป่ะพลังขี้ชิกงเรื่องอะไรนะพี่ I'm thinking about everything ก็เป็นเรื่องแบบงงเว้ยพอเริ่มต้นแล้วงงเนี่ยเห็นป่ะพอจะเริ่มแล้วงงอ่ะเตรียมมาพูดปิดงานไม่เคยเออข่าวคนแรกงงเว้ยเออเริ่มแบบว่าเป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะได้ไปเยี่ยมบ้านของผู้ชายที่เป็นฟาร์มต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็แฟนกันเหรอเป็นแฟนกันเออเพิ่งคบกันมาได้7เดือนเออแฟนเป็นแฟนกันรู้จักกันขึ้นมาเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่งงเลยเป็นแฟนกันคบมาได้7เดือนแต่บางครั้งก็รู้สึกว่านี่มันนานมากแล้วนะเลขตัวเลข7เดือนสำคัญไหมฮะสำคัญโอเค6หรือ7เนี่ยแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนนานมากแล้วแต่บางทีเอ๊ะมันก็เพิ่ง6เดือนอะไรคือตอนจะไปนี่ก็คือหิมะเริ่มตกผู้ชายก็ขับรถมารับผู้หญิงออกไปขับรถไปออกนอกเมืองจะไปที่บ้านหลังนี้เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ว่าด้วยเล่าแต่เนื้อเรื่องก่อนนะเนื้อเรื่องมันก็คือผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงไปเพื่อหาพ่อแม่ที่บ้านในชนบทใช่ไหมฮะพอไปเสร็จก็กลับไประหว่างทางก็มีแวะตรงระหว่างทางตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยสองสามจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าในจะเล่ายังไงดีวะคือแปลว่าคือเอาสมมติฉากแรกที่นั่งรถกันไปสองคนเนี่ยในระหว่างทางที่นั่งกันไปก็คุยกันไปในระหว่างในรถเนี่ยนะบทสนทนาในรถเนี่ยมันก็จะเป็นคุยกันแบบผมว่านานมากอ่ะแล้วมันก็คุยกันเป็นสารพัดเรื่องนะมีแบบ
คุยตั้งแต่เรื่องแล้วผู้หญิงพอพูดทำนองว่าผู้หญิงเป็นคุยตั้งแต่เรื่องอะไรจ๊ะผู้หญิงทำอาชีพนี้ผู้หญิงเป็นนักเรียนเรื่องนี้เหมือนแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคืออะไรการเปลี่ยนตามหัวข้อที่คุยเปลี่ยนแบบว่าเช่นเดี๋ยวเขาก็เป็นนักเรียนที่กำลังจะทำรายงานเรื่องนี้สักพักฉันก็เป็นกวีสักพักฉันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็หยุดมักจะชอบหยุดคิดว่าเนี่ย I'm thinking about Alex Sting คือกำลังจะเลิกกับผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยคือกำลังจะเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันเหมือนแบบเอ๊ะตอนดูไปทีแรกเนี่ยมันก็แบบ ending thing วะ ending เออ ending things เออมันก็เหมือนแบบมันคุยอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วพอไปถึงบ้านแบบเนี่ยแล้วมันก็ดูทางไกลๆนะหิมะก็ตกหิมะก็ตกเงี้ยดูแบบเหมือนรถมันวิ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะเหมือนแบบวิ่งไปเรื่อยๆอะแต่พอถึงปั๊บมันถึงเลยถึงบ้านปั๊บถึงเลยแล้วก็มีผู้ชายก็พาเรามายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็มายืนมองบ้านอย่างเงี้ยแล้วบอกมาแล้วนะ แล้วก็เป็นคุณแม่คุณโทนี่คอลลีดป่ะโทนี่คอลเลตคอลเลตก็ออกมายืนโบกมืออย่างเงี้ยโบกไม่หยุดโบกอย่างเงี้ยโบกไม่หยุด แล้วก็เอามือลงอย่างเงี้ยผู้ชายก็มาแล้วนะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่ากำลังจะพาผู้หญิงเข้าบ้านพอจะกำลังเข้าบ้านก็บอกตอนนี้ผมยังไม่อยากเข้าบ้านเลยเดี๋ยวผมพาคุณไปเดินดูฟาร์มก่อนแล้วกันก็พาไปก็ไม่ยอมเข้าบ้านทำไมไม่ฉันหนาวฉันอยากจะเข้าบ้านเนี่ยจะเข้าบ้านไม่ได้ผมขายาวผมนั่งรถมานานเมื่อยขอไปเข้าไปยืนเส้นยืนสายผมพาเดินชมฟาร์มก็พาไปดูฟาร์มพาไปดูแกะพาไปดูที่ที่เคยหมูเคยตายอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็ไม่เข้าใจคือมันก็แบบเราก็ดูแบบมันก็แบบเหมือนเรื่องมันไปเรื่อยๆไปแบบไม่มีทิศทางเลยจนกระทั่งสุดท้ายเขาพาเข้าบ้านก็มานั่งนี่ก็ไม่มีใครลงมาที่มาแล้วนะอะไรรอนานมากอ่ะ คือจนกระทั่งพ่อแม่ลงมาเรื่องมันค่อนข้างเล่ายากแต่จะพอเล่าว่ามันสมมติบทสนทนาบนโต๊ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีเราก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในบ้านหลังเนี้ยในบ้านในฟาร์มเนี่ยแล้วคุณโทนี่คอลเลตกับคุณเดวิดทิวเลสเนี่ยเล่นเป็นพ่อแม่ มันเล่นแบบคือผมว่ามันมีความหลอนสูงมากแม้กระทั่งมีหมามีอะไรต่อมีอะไรบทสนทนาที่คุยกันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยแล้วก็มันจะมีหลายๆอย่างเลยในฉากในบ้านที่แบบบางอย่างก็เปลี่ยนให้เราเห็นอะเปลี่ยนแบบทั้งงานเวลาหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวละครซึ่งเล่าไม่ได้อะมันต้องไปดูมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถึงตรงนี้ผมงงมากแบบคือมันจะพูดเรื่องอะไรคือจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็แบบแต่ถือว่างงช้านะเพราะผมว่าคนฟังงงแต่แรกที่เล่าแล้วหนังมันงงจริงคือแต่เต็มไปด้วยบทสนทนาใช่ไหมเต็มไปด้วยบทสนทนาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยเปลี่ยนชุดเงี้ยจากๆนี่ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือคนละวันไงมันไม่ใช่มันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็จะแบบฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้านตลอดเวลาเนาะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมันหรืออย่างนึงที่ในหนังตัวอย่างมันมีเลยนะคือมันอายุไขของตัวละครก็มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างเรื่องระหว่างเนี้ยระหว่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งอายุไขทั้งอะไรเงี้ยมันคือจากคนพ่ออยู่ๆกลายเป็นคนแก่หรือว่าแม่อยู่ๆกลายเป็นคนสาวอะไรขึ้นมาเงี้ยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยตลอดเวลาจนกระทั่งแบบขับรถออกมาจะกลับบ้านอะไรเงี้ยคือดูผมดูจบนี่ผมแบบกะตอนดูไปถึงตรงครึ่งเรื่องก็กะว่าหนังเรื่องนี้มันต้องจบแบบถ้ามันจบแบบดีเนี่ยมันเราจะอินมากนะแต่ว่ามันทำมันจบเราก็ยังงงอยู่อ่ะจนกระทั่งผมต้องไปหาว่าผมทำแต่หนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านที่เป็นนักเขียนครับชาวแคนาดาชื่อเอียนลีดชื่อเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปอ่านเรื่องย่อในหนังสือ พอมันมีเรื่องย่อหนังสืออ๋อถึงพอนึกออกว่าอ๋อที่แท้มันไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยงงดูยากดูยากแล้วเราคือยากแต่ว่าความเจ๋งมันคือมันเหมือนเราดูฝันร้ายของคนอะคือผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะคือมันเหมือนเราแบบพาเราเข้าไปติดอยู่ในโลกใบนี้โลกใบที่ผู้หญิงคนนี้ต้องไปเผชิญแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางทีมันก็หลอนบางทีมันก็น่ากลัวบางทีมันก็แบบแล้วมันไม่มีทางไม่รู้จะหนียังไงอ่ะคือเราติดไปอยู่กับ
ไอ้เรื่องเนี้ยแล้วมันก็แบบโอ้โหมันและในความเปลี่ยนแปลงที่เล่าให้ฟังคือว่าเช่นเปลี่ยนจากอายุหรือว่าเปลี่ยนอายุขัยของตัวละครมันเปลี่ยนแบบเนียนมากอ่ะคือเราดูแล้วตกใจอะไรเงี้ยคือจังหวะหนังมันแบบโอ้มันค่อยเปลี่ยนมันแม่นยำมันไม่เลยพี่อยู่ๆก็เปลี่ยนขึ้นมาอะไรเงี้ยคือจังหวะผมว่ามันแม่นยำมากที่ทำให้เราตกใจตลอดเวลาแล้วก็บทสนทนาที่เขาพูดคุยกันอะไรเงี้ยคือมันบางเรื่องเราก็ฟังไม่เข้าใจเลยนะแต่มันเราแบบมันก็น่าชวนติดตามอ่ะคือมันทำให้เรากดปิดอ่ะนึกออกปะคือดูหนังที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีแบบโหมันแกล้งเราเหรอวะมันอะไรมันทำร้ายเราเหลือเกินเราอยากจะกดปิดมันแต่เรื่องนี้มันไม่ทำให้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมอยากจะดูไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาในเรื่องที่เกิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางครั้งอย่างที่เล่าย้อนกลับไปว่าตอนที่นั่งรถมาทีแรกแล้วผู้หญิงอยู่ก็บอกว่าคุณเป็นกวีผมฉันเป็นกวีอะไรเงี้ยอยู่มันก็ล่ายบทกวีอันหนึ่งขึ้นมายาวมากเป็นบททำนองว่ากลับถึงบ้านแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเหลือเกินในการอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่พอมันไปถึงบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงมันเดินเข้าไปในห้องก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นกวีเรื่องเนี้ยแต่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเขียนอะเป็นกวีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางที่เราให้เก็บได้นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องสนใจรายละเอียดละเอียดดีเทลดีเทลมากบทสนทนาอะไรอย่างงี้เหมือนพี่ไม่ค่อยชอบสิ่งที่พี่เล่าอ่ะอะไรทำให้พี่บอกว่ามันดูต่อได้มันอยากรู้มั้งถ้าไม่ใช่ถ้าพี่ไม่รู้ก่อนว่านี่คือชาลีคอฟแมนพี่จะดูต่อป่ะเป็นไปได้นะเพราะสนใจว่ามันคือชาลีคอฟแมนมันทำอะไรเราเราคิดว่าเพราะเป็นชาลีคอฟแมนมันต้องอะไรสักอย่างแล้วนะเราให้เวลามันอ่ะให้เวลามันแล้วก็แบบมันก็มีบางสิ่งที่เดาตอนดูว่าเรื่องนี้มันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แน่เลยอ่ะแล้วก็พอไปอ่านตรงเฉลยหมายว่าอ่านจากไอ้นิยายแล้วนะมันก็ใช่จริงๆไอ้สิ่งที่คิดแต่มันก็มีบางอย่างที่ใช่เลยก็แม้มันใส่เพิ่มเข้าไปอีกจากในหนังสืออ่ะซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นโดยว่าในช่วงท้ายๆของเรื่องมันมีซีเรานึกว่ามันไปอย่างนี้แล้วมันไปได้อีกทีเว้ยมันมีแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วมันโหมันจะให้เราตกใจอ่ะคือบอกว่าไปดูฝันร้ายคนอื่นคือคำว่าไปดูฝันร้ายก็ไม่น่าดูแล้วไงคือเอาไว้ธรรมชาติพี่ยักษ์คือไอ้โจ้คงอาจจะชอบไงนึกออกป่ะแต่พี่ยักษ์ต้องไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบแต่มันไม่ผีมันไม่ผีแต่มันเราจะอยากดูอะไรไม่เจริญหูเจริญตาวะคนดูนิวมิวแทนใช่ป่ะชื่อนิวมิวแทนมั้ยอย่างพี่มีความสุขเนี่ยพี่ไม่น่ามีความสุขกับไอ้เรื่องนี้มานั่งคิดที่จ่องถามนะมันก็เหมือนว่าเราก็อยากรู้มันจะให้เราดูอะไรไปเรื่อยคืออย่างพอมันออกจากบ้านมันขึ้นรถขับออกไปอย่างเงี้ยมันก็ขับฝ่าพายุหิมะอีกแหละแล้วก็มืดแล้วก็คุยอยู่ๆก็คุยเรื่องหนังมันแปลกจังมันแปลกจังมันแต่สิ่งที่มันพูดมันน่าสนใจอ่ะมันเรื่องหรือเราสนใจมั้งอะไรเงี้ยมันพูดถึงหนังของจอห์นคาสเวทิสอะไรเงี้ยพูดถึงโอ้โหมันพูดหลายเรื่องหล่มปัญญาชนมั้งที่พี่ตกหล่นไปอยากรู้อ่ะนะคงอยากรู้อยากเห็นมันเหมือนคือชาลีคอฟแมนแหละจริงเชื่อถือมันอ่ะเอาโดยรวมดูไม่รู้เรื่องแล้วยังไงชอบไหมมันน่าสนใจอ่ะน่าสนใจมากๆแต่ว่ามันดูยากนะผมว่ามันยากใจคำว่าแนะนำไหมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าใครอยากดูของแปลกๆหรือว่าพี่เทียบเคียงกับหนังอะไรสักเรื่องให้ฟังได้ไหมว่ามันประมาณไหนมันแปลกประมาณไหนลักษณะประมาณไหนนึกไม่ออกเลยเหรอ มันมีความสยองขวัญด้วยมันเป็นทริลเลอร์ไอ้บ้านที่มีห้องใต้ดินอะไรอย่างงี้ก็มีอะไรเงี้ยจริงๆหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือสยองขวัญนะหนังสือเขย่าขวัญนะไอ้ตัวต้นฉบับมันนะแต่ไอ้หนังสือเล่มนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องนี้เรื่องที่มันเล่นกับไอ้ที่คนดูไม่เข้าใจคนอ่านไม่เข้าใจเนี่ยในเรื่องที่อยู่ๆมันก็ทำอะไรแปลกๆขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่โลกใบนี้มันคืออะไรมันมีเหตุผลอยู่นี่พี่ยังไม่รู้จากการอ่านอ่านเพิ่มแต่จริงๆสตอรี่ไลน์มันใน IMDB ก็พอรู้มันพูดอะไรนะมันพูดหลายเรื่องมันพูดนามธรรมหน่อยมันไม่ได้เล่าอะไรที่เป็นAdaptationไม่ใช่ชาลีคอฟแมนกำกับสไปจอร์เขียนเขียนบทเฉยๆเขียนชอบมากเลย adaptation
แกกำกับน้อยนะน้อยสี่เรื่องเขียนบทกำกับสี่เรื่องวะประมาณนั้นเรื่องนี้แล้วผมชอบมากไอ้เนี่ยดูไม่ใช่ลายมือเลยที่เป็นแอนิเมชั่นอันนี้มีท่านผมดูอะไรนะไอ้คอนเฟสชั่นที่เขียนให้จอร์จคลูนี่อ่ะดูไม่ใช่ชาลีคอฟแมนแล้วดูเป็นจอร์จคลูนี่เขียนคิดถึงต้องคลิกดูมันอะไรวะดูไม่ใช่ Human Nature ก็ดูไม่ใช่ป่ะ Human Nature เป็นไงไม่ได้ดูเรื่องนี้ดูหน้าตาเนี่ยดูจอมโควิดอย่างเงี้ยเหรอหนังกองรีเหรอหนังกองรี2001ดูมั้งคุณดูมั้งไม่ได้ดูไม่ได้ดูละกองรีผมดู2เรื่องมั้ง 2-3 เรื่องเองดูน้อยกองรีอ่ะก็ดู Eternal Sunshineดูแล้วก็อีเรื่องที่ขี่ไอ้เกเบรียลกาเซียอะไรนะชื่ออะไรที่เออนั่นแหละอินดิโกอินดิโกอะไรปะจำชื่อไม่ได้แล้วที่ขี่ม้าบินขี่ม้าดูไม่เยอะของดีดูไม่เยอะผมก็ไม่น่าเยอะนะเพราะว่าไม่ได้ค่อยเฉยๆกับมันอ่ะเฉยของดีชอบทำเอ็มบีก็นี่ไงหนังที่มันเป็น2คนน่ะอะไรนะอันนั้นสนุกดีจำชื่อไม่ได้ของกอนดี้อ่ะที่แจ็คแบล็คเล่นกับอีกคนนึงอ่ะกว้างมากเลยไอ้รู้จักเออนี่มีใครดีวายอ๋อดูวายใครวายสนุกใครตลกอันนี้ตลกดู3เรื่องนี่เห็นนะอันนี้กอนดี้เหรอใช่ใช่แล้วก็เนี่ย The Science of Sleep เนี่ยมีคันที่รีวายมันดูต่างเลยตลกอันตลกเออตลกมากมันมีอาจจะมีข้อดีอีกอย่างคือมันสร้างไอ้ทุกอย่างให้มันดูแบบลึกลับแล้วก็มันมีความเหนือจริงที่มันดูจริงไงก็ไม่รู้อะในความแบบเหนือจริงที่ดูจริงเหรอเออในถึงตัวพ่อแม่เนี่ยดูแบบมันมีการแสดงอะไรบางอย่างที่แบบดูมันไม่ใช่มนุษย์นะอืมแต่ว่ามันดูแล้วแบบสปอยป่ะเนี่ยที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่สปอยไม่สปอยอืมทิวลิสหัวเราะแบบหัวเราะแบบคือมันมีอย่างโบกมือยังไงที่ปัดน้ำฝนอย่างเงี้ยนะหมาที่เขย่าหมาที่สัตว์สลัดน้ำไม่ยอมหยุดอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอืมเราก็ดูไปเรื่อยๆแบบน่าถ้าถามว่าชอบไหมดูวันนี้อ่ะดูวันนี้เมื่อคืนหนังก็ Netflix ยังให้ Netflix สร้างเองเลยใช่มั้ยน่าจะใช่ Netflix สร้างเองใช้ใน Netflix ก็น่าต้องสร้างเองแหละเพราะไปศัตรูไหนล่ะแถมตอนจบโอ้โหเราจะทำหนังยังคือเล่มนี้เฮ้ยมันเล่มนี้มันอ่านไม่รู้เรื่องไม่เหรอวะใช่แล้วใครกำกับอ่ะชาลีคอฟแมนโอ้โหโอเคแค่เดี๋ยวไปกันใหญ่ใครจะรู้เรื่องวะดูกันเองเลยนะดูกันเองเลยนะแล้วก็เอาวันออนแอร์มาเสร็จก็มาบอกหาวันออนแอร์ให้ไม่นี่คือไปคุยสตูไงที่มันบอกแบบเนี้ยพอเป็น Netflix นี่ผมมาจากหนังสือเล่มนี้อืมชาลีคอฟแมนเขียนและกำกับได้เลยเอาเท่าไหร่นี่ยอดนี่จะน้อยลงมาเรื่อยๆผมเพิ่งไปจำว่าบีอิงจอนมันหลังอีเทอร์นอลซันชายนะเนี่ยก่อนก่อนหลายปีไหมนะก่อน5ปีอ่ะพี่ยักษ์ก็เป็นว่ามันแปลกประมาณนั้นแปลกมากมันแปลกเป็นประสบการณ์ดูหนังแล้วมันออกจากตัวไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยดูเมื่อคืนยังนึกถึงวันเนี้ยยังนึกถึงบางฉากอ่ะสิงมันสิงสิงถูกสิงพ่อแม่นี่นะผมพ่อแม่ที่ผมเจอมาผมแบบตายอ่ะดูพี่เขาไม่ตั้งตัวจริงๆพอจังหวะพี่โยนไปแล้วเขาก็แบบสิกมันละล่ำละลักอะไรเงี้ยมันแบบยากด้วยไงมันดูแบบเรื่องนี้มันดูคือเหมือนว่ามันโดนหนังเรื่องนี้ก็ทำมาเว้ยครับซึ่งโดยธรรมชาติมันต้องไม่ดูไงด้วยชาลีคอฟแมนทำมันยิ่งย่อชาลีคอฟแมนแล้วมันเพิ่งเข้าเราก็ไม่ได้อ่านรีวิวเราก็ดูเลยเราก็ซัดเลยชาลีคอฟแมนเพื่อนผมนะทำหน้างี้เด็ดแต่คิดไปคิดมามันเจ๋งมากอะว่าไปนั่นคือชื่อเรื่อง I'm thinking of ending things ชื่อไทยอยากให้เธอดูตอนจบด้วยกันอะไรมา
ชื่อหนังสือมีแปลไทยด้วยหนังสือเล่มนี้อ๋อเหรอฮะพี่อ่านหนังสือเมื่อคืนเลยไงยังอ๋อพี่ไปพลิกๆดูเหรอไปเข้าไปอ่านเรื่องย่ออ๋อมันคืออะไรวะอ๋อมีแปลไทยด้วยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโพเยอร์โพเยอร์เหรอไม่เลยทำไมมันติดเด็ดอ่ะมันบอกว่า sexual reference เหรอ sexual reference เลยอืมใช่ครับพี่โหไม่รู้สึกเลยอ่ะมีนิดๆแต่ก็ไม่ได้แบบไม่รู้สึกมากขนาดนั้นกินข้าวหมูแดงป่ะไม่มีร่วงไม่มีอะไรทั้งนั้นสมาธิดีนั่งดูแบบเนอะเกาหลีติดเรท18เลยนะเหรออืมทำอะไรจิตใจอ่ะอเมริกาเรทอังกฤษเรท15สเปน13สเปนเด็กโตสเปนเด็กโตเร็วเออโตเร็วพอโป้ทุกเรื่องเออดูได้อย่างนี้น้องดูได้จ้าแต่ถ้าคุณอยู่บราซิลต้องอายุ16ญี่ปุ่นเรท R แต่เขาบอกว่าเซ็กแอนด์นูนิตี้ก็กลางๆไม่ได้เยอะไม้นี่บางด้วยน้อยเออน้อยเรท R เลยเหรอใน sexual reference but nothing graphic มีผู้ชายถอดเสื้อในรถเห็นเห็นอ๋อมีนูดใช่เห็นตูดใช่เหมือนอาตรงนี้แหละพี่ยักษ์นี่เห็นแล้วบอกไม่รู้สึกอะไรนี่ไงมันอะไรของมันวะไม่ได้แล้วเห็นตูดผู้ชายแล้วบอกไม่รู้สึกถูกแล้วไหมมันไม่ควรรู้สึกไม่รู้สึกถูกต้องตอนนั้นมันไม่ควรรู้สึกอะไรแล้วไม่มันต้องรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้พูดแล้วต้องรู้เลยดิพี่ไม่เหมือนว่ามันต้องจำได้จำได้อ๋อมีโป้ผู้ชายนี่พูดเหมือนก็เห็นปกติดูจนชาชินน่ะเหมือนก็เห็นเป็นเรื่องปกติเลยไม่รู้สึกว่ามันนูดไงเพราะต้องเห็นก้นผู้ชายนี่เมืองไทยช20แล้วน่ะเออใช่มั้ยเราต้องจำได้มีเห็นเป็นเรื่องปกติเรื่องมันมีโอ้นี่ไงร่วมถึงได้คำตอบยังว่าทำไมดูจนจบไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่านูดมีเยอะมันมีเยอะอย่างเงี้ยมันมีเต็มไปหมดอยู่ๆมันทำอะไรเต็มไปหมดแล้วเห็นครึ่งตัวนะเห็นด้านหน้าด้วยโจ๊กฮะด้านบนครึ่งตัวบนตั้งแต่สะโพกขึ้นมาตั้งแต่เอวขึ้นมาก็คือเห็นน้องผู้ชายด้วยแต่ว่าพี่ยักษ์เห็นเราเฉยๆเป็นธรรมดาธรรมดาเราอยู่สระว่ายน้ำก็เห็นทุกวันเนี้ยเหรอสีนี้ก็คนงงเลยอ่ะไม่ได้ไม่ใช่ก้นคนนี้คนเดียวด้วยมีหลายก้นด้วยเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเออมีหลายก้นมีก้นคนแก่ด้วยก้นคนแก่เออแก้มก้นแอสชีกแก้มก้นคนแก่แมนแอสชีกเออก็คือไอ้ก้นคนนี้แหละมั้งมันก็เป็นคนแก่แล้วไม่มีคนก้นเดียวเรื่องดูพิสูจน์หน่อยซุกก้นอื่นไว้ป่ะโอ้ตอนนั้นน่วมแล้วผมน่วมแล้วท้ายๆนี่แหละดูคืนด้วยไหมพี่ดูคืนโอ้ผมจะดูอย่างนี้นี่ผมต้องว่างมากแต่อยากดูเออโจ๊กร้องเขาบอกชาลีคอฟแมนก็อยากดูขายชื่อได้อะนะชาลีคอฟชื่อนี้มันก็ต้องดูแต่ว่าถ้าแบบว่าในเวลาดูกันมันมีเอเทอร์นอลซันชายอยู่ผมก็ดูเอเทอร์นอลซันชายดีกว่าแน่นอนโหนี่มีของโหดมาทุกคนเลยเด็ดมีอาวุธหนักเทนเน็ตผมไม่โหดเทนเน็ตก็อาวุธหนักนะไม่โหดเพราะวันศุกร์อาจารย์ซอนมาพี่จะเล่าแบบไม่สปอยนะเป็นทฤษฎีเลยไม่โหดไม่โหดเหรอพี่ตอนนี้ดู2รอบอ่ะก็ถ้าอยากจะเล่าเรื่องอย่างมีไทม์ไลน์ที่เหมาะสมผมว่าต้องดูหลายรอบแต่ผมเนี่ยฟังพี่ผมมาอะไรนะอธิบายว่าไงนะครับ How to do How to do ผมเลยแบบขี่มาอีกที่มันหนังอะไรดูธรรมดามากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนงงอะไรกันวะนี่รู้สึกงั้นเลยยอดชั่วโมงหน้ามาคุยกันพักสักครู่ครับครับหนังหน้าแมวสวัสดีชั่วโมงที่2ฮะสวัสดีครับชั่วโมงที่2ครับจ้อยสวัสดีชั่วโมงที่2สวัสดีครับชั่วโมง2ครับ4ทุ่มเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ยินผมก็ไม่ได้ยินอ๋อเพราะว่าอันนี้หรือว่าได้ยินยังได้ยินแล้วผมก็ได้ยินแล้วทำไมได้ยินเบาลงมาเอ๊ะทำไมได้ยินเบาลง
พี่ปกติอ๋อโอเคโอเคได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินมันหลวมทำไมมันยังหลวมอ่ะเป็นประจำเป็นตลอดใช่ไหมพี่ยักษ์เรียกเซ็นให้หน่อยดิครับพี่สิทธิ์ครับผมสิทธิ์แจ็คหลวมนี่ปีนปีแล้วมั้งไม่ต้องมาช่วยคือแจ้งให้ทราบว่าแจ็คหลวมเป็นปีแล้วมั้งสิครับผมตอนสิทธิ์ใช้ตอนตีสี่มันก็น่าจะหลวมมาตีสี่ไม่ใส่เฮดโฟนอ๋อพูดไม่บรรยัติบรรยังอ๋อโอเคต้องแบบแอคชั่นกับกล้องด้วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยคือไปเปลี่ยนให้มันพับเพอร์เออได้ครับผมเออเราจะมีอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ไปทำไมคือพวกนี้มันพวกไทยประดิษฐ์เนี่ยไม่เคยยอมซ่อมอะไรที่ควรซ่อมต้องใช้กันตัดแต่งพันธุกรรมไปมาค้ำมายันแทนแบบนั้นชั่วโมงนี้เราก็จะมีหนังอยู่อีกโหเยอะมากเลยแล้วก็6เรื่องเออแล้วก็มีคำถามจากภาพยนตร์เรื่องมูหลานดิสนีย์มูหลานนะฮะมี3รางวัลอย่างที่แจ้งไปแล้วก็อยู่ในโพสต์ของ Cat Radio นะฮะก็มีเสื้อบวกกับหมวกใช่ป่าววะเสื้อบวกกับเสื้อกับพวงกุญแจเสื้อกับพวงกุญแจรางวัลที่1เสื้อไซส์ M พวงกุญแจแล้วก็สมุดหมวกรางวัลที่2ฉมวกสมุกอันนั้นแหละแจกที่พี่จ้อยบอกรางวัลที่2 3เหมือนกันหมวกกับสมุดพี่จ้อยบอกฉมวกกับสมุดฉมุดก็คำถามก็มาเลยแล้วกันพี่จ้อยเนื่องจากพี่จ้อยเป็นเจ้าของคำถามนะฮะไม่ว่าจะหนังเรื่องอะไรพี่เจ้าก็เป็นคนถามครับคราวนี้ก็เลยเป็นงานวิจัยครั้งหนึ่งครับมู่หลานเนี่ยใครตอบก็ไปตอบในโพสต์ใน Facebook นะโพสต์ที่เป็นหน้าของรางวัลครับผมคำถามมาเลยฮะคำถามมีว่ามู่หลานเนี่ยเป็นชื่อตัวละครคือตัวเอกของเรื่องอ๋อเหรอฮะคุณดูโจดูวะโทษคุณดูไงโทษเออใช่ไหมใช่ป่ะใช่เออแล้วก็ชื่อพอเป็นชื่อเนี่ยก็ถามเป็นเรื่องเนี่ยเหตุมันเกิดในจีนนะมันเป็นชื่อตัวละครที่เป็นคนจีนครับถามง่ายคือมู่หลานแปลว่าอะไรง่ายแล้วเหรอฮะแปลเป็นไทยว่าอะไรทำไมคิดว่าง่ายเพราะอะไรเพราะคนไทยมีเชื้อจีนกันเยอะอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือว่าอะไรเออคิดแม่งเออแล้วต้องตอบเป็นภาษาไทยภาษาจีนตอบภาษาไทยดิเขาถามว่าแปลเป็นไทยว่าต้องตอบเป็นภาษาจีนหรือภาษาไทยแปลเป็นไทยว่าเราต้องตอบเป็นภาษาไทยละมั้งโอ้โหมู่หลานแปลว่าเงี้ยคือแปลไทยไม่ได้แปลแปลไทยใช่ไหมไม่ได้แปลจีนใช่ไหมแต่ถ้าตอบก็ต้องตอบภาษาจีนโน no, คือแปลไทยไงก็ต้องตอบภาษาไทยไงอ้วกคิดว่าคำตอบอะไรเงี้ยอ๋ออย่างงี้นี่ว่าต้องตอบอย่างงี้ไม่ตอบปกติแหละไม่ใช่สำเนียงนะเออคือแปลว่าแปลว่ามู่หลานแปลว่าโอ้ยหนังบอกว่าหุยเหรอไม่มีเลยเหรอเอาแล้วไงคงไม่มีมั้งคือในหนังก็ไม่น่าชื่อฉันแปลว่าก็คนจีนอยู่ในฉากนี้ไงคนจีนทั้งนั้นมู่หลานที่พ่อตั้งชื่อนี้ให้ลูกเพราะว่าความหมายนี้มันมีความหมายอย่างนี้ความหมายของลูกคือความหมายของชื่อเขาต้องตั้งอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อหมายถึงว่าโถอ๋อหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นชื่อที่มันแบบต้องแปลคือพ่อต้องพูดออกมาให้ลูกรู้ว่ามู่หลานแปลว่าการที่ลูกชื่อคมสันนั้นมันคือเป็นยกตัวอย่างใกล้ตัวผมไม่เล่นเนี่ยเหรอไม่เล่นมู่หลานที่พ่อตั้งชื่อลูกว่ามู่หลานเพราะว่ามีไหมล่ะดูมาไงบอกไม่ได้บอกสปอยเจ๋งว่ะเจ๋งสปอยใช่ป่ะเจอคำว่าสปอยนี่มันน่าจะหมายถึงอะไรที่มันมีความหมายสำคัญระยะสำคัญในหนังมั้งก็ความหมายชื่อไงซึ่งจะเป็นคำถามนี่คือเรื่องนี้เล่าอะว่างั้นไม่พูดไม่ได้จริงถ้ามันไม่ได้เล่าไม่เป็นไรไงพูดไม่ได้เดี๋ยวสปอยอ๋อเหรอจริงๆนางเอกขี่ม้านี่สปอยไหมเห็นในตัวอย่างอ๋อโอเคถ้าเห็นในตัวอย่างถือว่าไม่สปอยไม่สปอยถ้าตัวอย่างบอกเราได้แล้วคนไม่ได้ดูในตัวอย่างไม่ได้ดูตัวอย่างมาถือว่าดูหนังจริงคุณพลาดเองเนี่ยคืออะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคือจะเอาหลักการไงหลักการคืออะไรคือสปอยอะไรคือสปอยเออคือถ้าคนไม่ได้ดูหนังตัวอย่างอะถือว่าสปอยไหมเรื่องอะไรล่ะขี่ม้า
คนก็ใครก็รู้เปล่ามู่หลานขี่ม้าเออก็นั่นไงมันก็อาจจะไม่เกี่ยวตัวอย่างไม่ตัวอย่างหรือเปล่าก็พูดไม่ได้เลยเออหรือยังไงก็ไม่รู้ก็จะหาหลักการไงแล้วกูจะตอบยังไงเนี่ยก็ตอบที่ถามก็ตอบอะไรเงี้ยไม่ได้ให้กูตอบอะไรไอ้นี่ก็พูดไม่ได้ไอ้นั่นมึงก็ไม่ให้พูดถามว่าอะไรถามว่าอะไรเราอะถามว่าอะไรคนไม่รู้เรื่องอะไรคำถามแจกของรางวัลเว้ยจำไม่ได้แล้วถามว่าอะไรนะไม่ใช่พี่ช่วยถามไหมพี่ช่วยถามพี่ช่วยถามพี่ช่วยถามว่าคำถามนี่คืออะไรนะชื่อมู่หลานแปลว่าอะไรเออชื่อตัวละครมู่หลานหรือชื่อหนังซึ่งเป็นชื่อเดียวกันเออชื่อเดียวกันเหรอไม่ใช่ด้วยเหรอมู่หลานนี่เป็นชื่อหนังก็ชื่อโอ้โหชื่อตัวละครต้องชื่อหัวมู่หลานมีแซ่หัวถ้าชื่อหนังชื่อมู่หลานไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่สปอยเฮ้ยสปอยป่าวะบอกชื่อแซ่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูตัวอย่างผมถามอะคำว่ามู่หลานแปลว่าอะไรคำว่ามู่หลานหัวเอาไหมหัวหัวไม่เอาหัวเป็นแซ่เอ้าก็ชื่อเต็มเขาหัวเป็นแซ่ไม่ตอบไงวะเนี่ยนามสกุลเขาว่าถามชื่อไม่ได้ถามนามสกุลเออก็จริงรอบครอบหน่อยหัวถามชื่อพวกมีคำแปลไหมมีอยู่แล้วมีแต่เราไม่รู้โอ้ต้องมีต้องมีทุกอย่างต้องมีคำแปลหมดแล้วมั้งหัวเส้งเฮงอะไรเงี้ยนะมันต้องน่าจะมีเอ้พี่จ้อยที่เราถามนี่มันต้องเอาแซ่ด้วยเปล่าวะไม่แซ่เอาเฉพาะนั่นแหละไม่แซ่ชื่อพวกเฮ้ยอะไรวะวะงั้นเอานะคำถามว่าคือชื่อเนี้ยแปลว่าอะไรยากไปคนไทยไม่รู้พี่ขอช้อยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรที่แปลว่าอะไรเนี่ยมู่หลานอ๋อมู่หลานโทษชื่อตัวละครไม่ใช่ชื่อหนังชื่อตัวละครไม่ใช่ชื่อหนังแต่ไม่เหมือนกันหัวอ่ะเชิญช้อยยากเจ้าตอนนี้โดนยากตลอดพี่ยาไปถามพี่จ้อยก่อนว่าเฉลยอะไรพี่ไปถามก่อนไปถามก่อนงานผมไม่ก่อนพี่ใบเฉลยว่าอะไรนะฮะพี่จำเฉลยได้ที่สำคัญพี่ใบก่อนนะใบหรือให้ช้อยฮะให้ช้อยกอไก่กล้วยแขกโอ้หนังจีนโถพูดให้ช้อยได้ยังไงวะผมเพิ่งนึกออกสวงหนังจีนจงเมื่อกี้ผมลืมไปแล้วสงสัยหูเหรอวะนึกจะพูดดังโคตรดังเลยหนังจีนมาว่าให้ช้อยกล้วยแขกอันหนึ่งกล้วยกอไก่กล้วยแขกไม่ถ้าเป็นหนังจีนต้องตอบอ่ะข้อนี้การทิ้งใครจะตอบกล้วยแขกวะอันนี้ใครจะไม่รู้อันนี้ลวงชัวช้อยที่อาจจะเป็นไม่ได้สวยอาจจะใช่ก็ได้ไงแต่เป็นหนังจีนก็ไม่ได้ไงมันอาจจะแบบคุณไม่รู้อะพรมแดนเขาติดกันจีนแขกอินเดียมันก็มีจีนจริง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 มีพระตังซัมจั๋งผมรู้ไปชมพูทวีปแขกก็ต้องมีหน้าแขกหน้าแบบมีเขาลางบ้างแหละอัปปักมอนี่ยังมาจากอินเดียเฮ้ยจริงเว้ยคือมันไม่ยังเป็นไงที่เขาต้องคือเขาตั้งชื่อจากต่างด้าวได้ป่ะเออคุณยังชื่อโจ๊กเลยโจ๊กนี่ยังไงวะเรื่องกูแม่จะถามยากอย่าวกมาใกล้ตัวใกล้ๆตัวแม่เห็นลูกเกิดมาโวกแม่ยังตั้งชื่อโวกได้เลยนึกออกป่ะเออดังนั้นมันอาจจะได้กล้วยแขกก็ได้ไม่ได้มากล้วยแขกเออขอไข่ขอไข่เชิญฮะกล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋งจีนไหมจีนนี่เจ๋งว่ะจะมีอะไรเจ๋งกว่านี้ไหมเจ๋งว่ะมีอะไรเจ๋งกว่านี้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเจ๋งว่ะเดี๋ยวนะมูหลานมูหลานแต่ว่ากูเจ๋งลืมพ่อชอบนี่แปลแล้วอย่างไรคือพ่อตั้งชื่อแบบว่ารีมายถึงแปลคำแปลอันนี้แปลแล้วเนาะแปลคำว่ามูหลานจองไม่รู้มูหลานเนี่ยภาษาจีนผมยังไม่ดูหนังไงผมแปลเป็นไทยว่ากล้วยเจ๋งลูกจ๋าชื่อลูกมูหลานลูกพ่อแปลว่ากล้วยเจ๋งแปลว่ากล้วยเจ๋งไม่จริงอันนี้มันยิ่งกว่ากล้วยแขกนะพ่อชอบกล้วยแขกเออมันยังดูแปลไทยหน่อยไงเออมู่หลานแปลว่ากล้วยเจ๋งบ้าแล้วอ่ะงั้นขอเชิญขอควายอ่ะขอควายเออคือช้อยให้มันเมคเซนส์หน่อยเนาะครับอืม
อะไรนะกล้วยกล้วยแขกกล้วยแขกกล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋งคอควายกล้วยเชิญยิ้มชื่อเป็นพ่อคนพ่อเห็นอนาคตชื่อพ่อมองเห็นอนาคตตั้งยี่ตลกอยากให้ลูกยิ้มอ๋อให้ลูกมีอารมณ์ขันชื่อเป็นมงคลเนี่ยโลกก็จะยิ้มถ้าลูกยิ้มนะนักกล้วยเลยชื่อกล้วยเชิญยิ้มแล้วกันลูกต้องตัดผมอีกทรงเปล่าวะถ้ามูหลานชื่อหน้ามาเชิญยิ้มต้องตัดผมอีกทรงถ้าคุณคิดว่ามันไม่เมคเซนส์คุณก็เอาช้อยคุณมางูงองูมูหลานแปลว่าอ่ะแปลว่าหลานแปลว่าเขาเรียกอะไรวะกล้วยไม้โอ้ยกล้วยไม้ป่าโอ้มวลชนป่าใบเขียวเป็นเดบิดาดอยเป็นเดบิดาดอยตัวตายเดินชายดงเทงนี่ดอกไม้ป่านี่ดอกไม้ป่าต้องเป็นกล้วยไม้ป่าอ๋อตัวตายเดินชายดงเทงโขกเลงธงเทงนี่ไม่ใช่แล้วธงเทงนี่มันไอ้เด็กอนุบาลเดินผ่านธงเทงเออน่าจะเป็นเพลงเด็กอนุบาลเดินผ่านตัดเสาหน้าเสาธงไม่ใส่กางเกงแล้วกล้วยไม้ป่าที่มีแบบกระต่ายทำเพลงฮะใช่เดินสวนทางก็แก่นแก้วไงแบบแก่นแก้วเหมือนผู้ชายอะไรอย่างงี้จะตั้งชื่อว่ากุหลาบไม่ได้ต้องตั้งชื่อให้มันแบบกล้วยไม้ป่าสนนักนมูดหลานมาให้พ่อตีก้นทีสิอย่างงี้กล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ป่าสนยังไงกล้วยไม้ป่ามันก็อยู่เฉยๆนะจ๊ะมันห้อยอย่างเงี้ยเขาหมายถึงแบบความงามที่แบบมันซุกซ่อนอยู่ในป่าอธิบายเหมือนธมนภัยอะไรเงี้ยอ๋อเออไม่มันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นหรอมันไม่ได้แปลว่าสนนะกล้วยไม้ป่าเนี่ยมันคือแบบเรนอยู่ในแบบซ่อนเออความงามโอ้ใช่แล้วเนี่ยซ่อนนี่ฟังแล้วจริงขึ้นมาเนี่ยคือซ่อนไอ้ที่ผมบอกไปแต่ต้นเรื่องไงเรื่องขี้อะไรนะขี้เออเออไม่ใช่เรื่องชี้ๆนะอืมถูกชัวเออว่าอันนี้ดูมันถ้าจะถูกเว้นแต่พี่จ้อยคิดว่าไม่ถูกขออีกช้อยหนึ่งหลานไหมพ่อตีก้นทีกล้วยเชื่อมโอ้โหไม่หลายมู่หลายเป็นช่างเหรอไม่ผู้หญิงอ่ะเป็นทหารช่างเหรอจ๊อกผู้หญิงคุณก็ตั้งชื่อให้แบบอ๋อไม่หวานเนี่ยอ๋อเชื่อมเชื่อมหวานผมก็นึกว่าเป็นกล้วยเชื่อมมันหวานช่างโอ้กำลังคิดอยู่เลยว่ามันหวานผู้หญิงซ่อมเกาะซ่อมอะไรหรือเปล่าผู้หญิงก็ต้องหวานเนี่ยมีเมื่อนมันในความสัมพันธ์หรือเปล่าฮะก็เชื่อมไว้เชื่อมโยงแล้วทำไมต้องกล้วยด้วยพี่ผมก็เลยสงสัยตรงนี้ว่าทำไมต้องแบบทุกคนต้องมีคำว่ากล้วยด้วยไม่คุณงงอะไรก็คุณยังบอกว่ากล้วยไม้เลยเออก็ตามก็กล้วยมาสามแล้วจะให้ไม่คุณไม่พูดว่าดอกไม้อะถ้างั้นถ้าคุณคิดว่าทำไมต้องกล้วยคุณก็บอกว่าดอกไม้ก็ได้อะเออคุณไม่ควรมีปัญหาเว้ยเออทำไมต้องกล้วยอุ้ยคุณต้องไม่มีปัญหาอ่ะอืมคุณอ่ะ5ช้อยแล้วไง5แล้วเอาครบแล้วเหรอเออกล้วยแขกกล้วยเจ๋งกล้วยเชิญยิ้มกล้วยเชิญกล้วยกล้วยไม้กล้วยดอกไม้กล้วยไม้ป่าเออกล้วยเชื่อมอืมแล้วผมว่าที่ผิดแน่ๆคือกล้วยเจ๋งไม่รู้จ้ะมันไม่มีทางว่ะมันหนังกำลังภายในเปล่าเนี่ยพลังชีพี่แปลจีเป็นจีนี่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะพลังชีก็อาจจะแปลเป็นแบบอันนี้เปล่าแมนดารินอีกแบบนึงอะไรยังไงเขาไม่เรียกว่าแปลดินี่เรียกว่าอ๋อเรียกว่าเปลี่ยนสำเนียงคนละสำเนียงมู่หลานมันก็เรียกว่าแปลไม่ได้อย่างนี้มันอย่างนี้แต่เราถามว่าแปลเป็นไทยเอออันนี้มันแปลจีนเป็นจีนก็แปลว่ากล้วยหรือว่ากล้วยเจ๋งคือคำไทยกล้วยที่มันเจ๋งอ่ะใช่ป่ะสุดยอดกล้วยสุดยอดกล้วยกล้วยเจ๋งทั้งนั้นต้องมีลอลิงพี่กล้วยเจ๋งขอโทษวันนี้ไม่ได้ซ้อมพูดควบกล้ำมากล้วยเจ๋งโอ้เจ๋งกล้วยเจ๋งว่ะแต่งั้นใครตอบกล้วยเจ๋งนี่ต้องมีลอลิงด้วยนะครับเออแล้วผิดนะเจ๋งอ่ะอ๋อกล้วยเจ๋งคือก้อนนี้ดีกล้วยนี่ดีกล้วยดีไม่สนไม่สนไม่ควรตั้งชื่อลูกผู้หญิงด้วยขึ้นคำว่ากล้วยป่ะทำไมอ่ะเขาเป็นคำแปลอ๋อเป็นคำแปลแต่ถ้าพูดหนึ่งนี่เชิญคำแปลก็คือทางกลับกันก็ไม่ควรตั้งชื่อว่ากล้วยถ้าจะมองแบบนั้นจริงว่าผู้หญิงแต่ว่ากล้วยได้กล้วยก้อยไงเออมีจริงด้วยเว้ยฝาแฝดไงฝาแฝดอะไรฝาแฝดกล้วยก้อยได้ลืมเลยใช่แล้วผมรู้จักคนชื่อกล้วยมาในชีวิตมีแต่ผู้หญิงอย่าบอกด้วยนะกล้วยเชิญยิ้มเป็นผู้หญิงใช่เกือบแล้วเกือบแล้วเผลอสปอยเนี่ยเออเวอร์สปอยคนที่รู้จักเว้ยเฉยชื่อกล้วยเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงนั่นเลย
ได้ชื่อกล้วยได้พี่รู้จักคนชื่อกล้วยเป็นเพื่อนของเพื่อนไม่เคยเจอแบบผู้ชายผู้หญิงผู้ชายชอบกินแล้ววิ่งเลยคนน่ากลัวกินแล้ววิ่งกินแล้ววิ่งคืออะไรกินแล้วไม่จ่ายเงินกินแล้วไม่วิ่งกินแล้วหนีเหรอชักดาบเงี้ยเหรอน่ากลัวมากเป็นเพื่อนของเพื่อนไม่ใช่ผมไม่รู้จักรู้แต่บางคนนี้ชื่อกล้วยเอ้ยอย่างนี้เข้านะมู่หลานใช้ดาบปะเอ้ยเข้างั้นชื่อกล้วยมาถูกทางแล้วเออว่ะโอ้จริงเลยเออชื่อกล้วยแล้วชักดาบนี่มู่หลานแท้ๆย้อนนักรบเออใช่แล้วต่อกันมาครับสักชื่อนึงแล้วก็ควรทีไหมคำถามคือผมจำไม่ได้เนี่ยกล้วยแขกไม่คำถามก่อนคำถามมู่หลานแปลว่าอะไรแปลว่าเออกอไก่กล้วยแขกขอไข่กล้วยกลูรวยเจ๋งขอไข่กล้วยเชิญยิ้มกล้วยบอกกล้วยไม้ป่างองูงองูกล้วยไม้ป่าเออจอจานกล้วยเชื่อมกล้วยพี่กล้วยออกได้ชัดกล้วยเชื่อมไม่มีลอลิงปรับไม่ถูกนะไม่ของของพี่ยักษ์นะของพี่ยักษ์เออกล้วยเจ๋งอ่ะต้องมีลอลิงอ่ะต่อกันมาต่อกันมาเดี๋ยวจะสุ่มแจกได้เสื้อเล่นได้30นาทีถามถามเนี่ยโอ้โหยอดเฉลยแป๊บเดียวเอาหนังเรื่องต่อไปคอนเทมนี่เวลากำลังสวย4ทุ่มครึ่งก็เป็นหนังของชองลูกโกดาซึ่งจริงๆแล้วซื้อแผ่นมานานแล้วไม่เคยหยิบดูแล้วก็กลัวไม่กล้าดูแต่บังเอิญเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีนิยายที่เขามาดัดแปลงเป็นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีแปลเป็นไทยออกมาคอนเทมเนี่ยเหรอเออเขามาจากนิยายอิตาลีของอัลเบอร์โตโมลาเวียไม่กันยายชื่อเรื่องอิลดิสเพรสโซไอ้ฉบับแปลเป็นไทยมันชื่อหยามเหยียดแล้วผมอ่านนิยายแล้วผมชอบมากก็เลยแบบก็เลยรู้ว่าอย่างน้อยก็มาจากเรื่องที่เรารู้แหละคือคิดรู้ว่าถ้าเป็นโกดามมันไม่ดัดแปลงเป๊ะตามนิยายอย่างนี้หรอกมันต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่อย่างน้อยเราจะพอรู้คร่าวๆว่าเรื่องเดิมเป็นยังไงแล้วโกดาเนี่ย เป็นคนฝรั่งเศสได้ไงจ่องไม่ได้ครับเป็นอโกอ่ะใช่เออถ้าพูดเรื่องกล้วยไปนะแล้วโกดาเป็นฝรั่งเศสได้ไงพี่ ไม่ได้ฟังแล้วผมก็ต้องคิดต่อเนี่ยเนี่ยฟังชื่อต้องคิดหมดเลยโกดาแล้วหลานมันเรียกภรรยาผมว่าโกกันทุกคำโกเจี๊ยบโกเจี๊ยบเออต่อก็เลยไปดูแต่ว่าเล่าอย่างนี้ก่อนเล่านิยายก่อนพูดถึงนิยายก่อนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรจะลองดูหนังมาหรือว่าอะไรดูหนังเดี๋ยวค่อยพูดถึงหนังอ๋อโทษอย่าขอโทษอย่าขอร้องขอโทษเราก็จะเนื้อหาเล่นจะรู้ว่าเวลาคือในนิยายมันว่าด้วยต้องลองดูหนังเลยอ่านนิยายมาฮะโชคเฮ้ยทั้งสองอย่างโอ้พี่เขาบอกอยู่ว่าเขาอ่านมาก่อนเอายาวยาวนี่คนผู้ชายผู้หญิงอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะยาวมีเจอแค่ลุงยาวแมวยาวเมาแย้วคือนิยายมันวาดด้วยคือเป็นเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งที่เล่าถึงไอ้ชีวิตสมรสที่มันล้มเหลวมันพังทลายเปิดมานี่เขาเล่าเลยว่าความรักของเขาเนี่ยมันพังแล้วก็เขาค่อยย้อนไปอธิบายว่ามันพังยังไงอะไรคือตัวผู้ชายซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยในเรื่องเขาเป็นนักเขียนบทละครแล้วก็ฐานะก็แบบไม่ค่อยดีนะแล้วเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รักกันชอบกันแต่งงานครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยทำงานเป็นพนักงานพิมพ์ดีดรับจ้างพิมพ์ดีดก็แล้วก็ไม่ค่อยมีแบบเสมียนเนี่ยเออเป็นเสมียนแล้วก็ความรู้ไม่ค่อยแบบดีนักเป็นแบบชาวบ้านสูงไม่เรียนสูงแต่ผู้หญิงอ่ะสวยอะไรต่างๆแล้วก็แต่งงานเนี่ยแล้วก็อยู่ในห้องเช่าแล้วก็แบบว่าแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงเริ่มสังเกตผู้หญิงไม่ค่อยมีความสุขอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบไอ้ชีวิตในห้องเช่ามันแบบคล้ายๆแบบมันมีเพื่อนบ้านมีนู่นนี่มันเหมือนแบบมันไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยคนนี้นี่คือเมียที่อยู่ในห้องเช่าซึ่งไม่เรียกว่าเมียเช่าถูกป่ะถ
ถูกต้องเมียในห้องเช่าโอเคแกก็เลยตัด แกเลยไปแบบว่าตัดสินใจซื้อแฟตเลยซื้อแฟตอยู่ซื้อห้องอยู่ที่แบบไม่ต้องสภาพดีกว่ารู้อยากเลยที่รู้เลยมาดีว่าแฟตรู้เลยโจตาเป็นประกายตาเป็นประกายคือสภาพมันดีกว่าไอ้ห้องเช่าเดิมที่มันแอร์แล้วห้องมันมีส่วนตัวแล้วพื้นที่ห้องอะไรมันก็กว้างขวางขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆคอนโดมิเนียมสมัยนั้นแหละแกก็ไปซื้อแล้วก็ผ่อนส่งแล้วก็โดยที่ไม่ได้ดูฐานะตัวเองเกินกำลังเงี้ยเออมันก็รู้สึกเริ่มเกินกำลังท้ายสุดก็เลยต้องไปรับงานแบบเขียนบทหนังจากคนที่รู้จักชวนไปเงี้ยเขียนบทหนังแล้วก็ไอ้การไปเขียนบทหนังเนี่ยมันก็เริ่มเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยชีวิตสมรสชีวิตคู่ชีวิตคู่ย่ำเนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้โปรดิวเซอร์ที่เขาเขียนบทหนังให้มันเข้ามาเป็นมือผู้หญิงก็เหรอผู้หญิงโปรดิวเซอร์ผู้หญิงโปรดิวเซอร์ผู้ชายโปรดิวเซอร์ผู้ชายเข้ามายุ่งกับเมียอ๋อเข้ามาเนี่ยไม่เชิงมายุ่งแต่ว่าตัวอย่างเช่นแบบมีวันเขาชวนมาเจอกันแล้วแบบเพ่ก็พาภรรยามาด้วยแล้วเขาก็จะไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปแต่ว่ารถมันมีแค่2ที่นั่งอ่ะเอาเมียขึ้นไปเออมันก็เลยให้ภรรยาไปกับไอ้โปรดิวเซอร์เนี่ยและผู้หญิงก็รู้สึกว่าแบบทำไมแบบปล่อยให้ไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วไอ้ยิ่งมาไอ้นี่ตามขึ้นแท็กซี่ตามไปแล้วแท็กซี่ดันไปชนเสียเวลาจริงๆมันต้องไปถึงแบบขับตามมันไปผู้หญิงก็เลยรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันต้องแบบว่าปล่อยเขาไปคนเดียวเราสองคนไปแท็กซี่อะไรเรื่องมันเริ่มมาจากจุดอะไรแบบนี้แล้วมันก็บาดหมางแล้วก็ท้ายสุดมันบานปลายแต่ไม่ใช่เรื่องความลำบากแค่ไม่ใช่แบบลำบากกันแล้วแบบไม่ใช่เป็นเรื่องแบบไอเรื่องลำบากนี่มันก็อยู่ตรงมันก็เป็นปมตรงนี้ด้วยว่าท้ายสุดคือพอเริ่มละหองละแหงเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะรับงานไหนเขียนบทนี้ไหมถ้าไม่รับเนี่ยมันอาจจะยุ่งเรื่องเงินนะแต่ถ้ารับเนี่ยแบบมันก็จะเจอไอ้อะไรแบบที่เจอตอนขึ้นแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวพระเอกหรือตัวนางเอกทั้งสองคนคิดแบบนี้แล้วท้ายสุดมันก็เป็นเรื่องคล้ายมันเกิดความระแวงกันเกิดความคือผู้หญิงก็รู้สึกว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือใช่ผู้หญิงรู้สึกว่าแบบว่าเธอไม่รักฉันนี่หว่าเธอปล่อยให้ฉันไปทำนี้ได้ไงให้ฉันไปกับโปรดิวเซอร์เพราะเธอจะได้ค่าแรงมากขึ้นใช่ไหมส่วนไอ้ผู้ชายมันก็เริ่มรู้สึกเอ้ยทำไมพอหลังจากวันกลับมาบ้านผู้หญิงดูแบบดูแปลกๆดูแปลกๆดูแปลกๆตึงมีอะไรในใจและไอ้ความที่ต่างคนต่างมีอะไรในใจเนี่ยมันบานปลายนิยายมันว่าด้วยประมาณนี้ซึ่งแต่เป็นพี่ก็ต้องเขียนมาหนังเรื่องนี้เขาต้องเขียนวะต้องเขียนต้องเขียนวะเออไอ้หนังของทำไมต้องเขียนพี่ฮะขอฟังเหตุผลพี่ทำไมพี่ต้องเขียนเพื่อครอบครัวเดี๋ยวต้องถามใหม่ว่าพี่จะให้แฟนขึ้นรถคันนั้นไปไหมไม่ให้ขึ้นวะไปด้วยกันใช่ไหมให้มันขับไปเองนั่งแท็กซี่ไปดีกว่านั่งแท็กซี่ไปด้วยกันปล่อยไอ้นั่นขับไปคนเดียวเนี่ยนักเอกเลยต้องสงสัยไงไม่ใช่ต้องสงสัยผู้ต้องหานะว่าเขาเลยต้องมีคำถามเลยต้องมีคำถามไม่ผมรู้ว่าพี่จะตอบว่าหนังมันกำกับโดยฟิสลังไม่ใช่ในนิยายไม่ใช่แล้วหนังมันใช่ไหมล่ะในหนังมันใช่เออคือเขียนบนหนังให้ฟิสลังอ่ะพี่นี่จะไม่เขียนอ่ะคือหนังเนี่ยมันตอบไม่ถูกเลยตอนที่เล่าหนังสือไม่ตอนที่เล่าเนี่ยพูดถึงหนังสือยังอยู่ในตรงหนังสืออยู่ในปมอยู่ในหนังสือในปมยากนั่นเขาเล่าไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ถึงตรงหนังไม่ได้ยากนี่เอื้อกแล้วขัดคอมากคือตอนนั้นตอนนี้ชอบมากเพราะว่าเรื่องมันโอ้มันเจ็บอ่ะมันเจ็บแล้วก็แบบว่ามันเล่าผ่านในมุมผู้ชายแล้วมันหมายถึงตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราเห็นแต่รีแอคชั่นของผู้หญิงนะเราไม่รู้ว่าจริงๆนะผู้หญิงคิดอะไรเลยอะจนจบนะไอ้นี่ก็ได้แต่แบบสงสัยไปต่างๆคิดไปต่างๆแต่อยากฟังแล้วเรื่องสนุกกันเนี่ยเรื่องเจ๋งมากแล้วก็พอมาถูกทำเป็นหนังเนี่ยมันก็บรรยากาศมันต่างแน่ๆ
ในนิยายมันก็มีบรรยายต่างๆแต่พีเรียดมันคนละยุคกันครับหนังนี่มันเป็นหนังปี1963แล้วก็พอมันเป็นชองลูกโกดาเนี่ยมันไม่ดัดแปลงแบบเล่าเรื่องปกติแบบตามที่เราใช่มั้ยซึ่งมันก็เปรี้ยวมาตั้งแต่เครดิตไตเติ้ลเลยคือมันไม่ได้ขึ้นเป็นตัวหนังสืออะไรแต่มันใช้เสียงอ่านนี่คือภาพยนตร์เรื่องนำแสดงโดยคนนี้ถ่ายภาพโดยเนี่ยทุกอย่างเป็นเสียงพูดแล้วภาพมันเป็นอะไรตอนเสียงบรรยายมันเป็นภาพในโรงถ่ายเราเห็นรางดอลลี่ยาวๆมาแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ไกลๆแล้วมีกล้องกำลังจะถ่ายเราตอนแรกเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรค่อยๆเข้าไปอย่างเงี้ยมันค่อยๆเข้ามาหาคนดูจากไกลๆแต่ไอ้ตัวหนังสือไม่มีเลยนะคือไม่ได้คัดเลยระหว่างนั้นที่มันที่มีเสียงยาวๆหมดเลยแล้วเสียงบรรยายนี่ก็น่าจะเป็นเสียงของคุณโกดาแล้วก็พอไออ่านเครดิตอะไรจบเนี่ยเราก็เห็นว่าไอที่เขาถ่ายอยู่เนี่ยมันคือตากล้องที่เป็นภูมิกับภาพหนังเนี่ยคือลาอูคูทาเนี่ยถ่ายแล้วก็ไอสิ่งที่เขาถ่ายคือกำลังถ่ายหนังเรื่องคอนเทนต์ไอเรื่องคอนเทนต์โกดาเปรี้ยวเลยตรงนี้แล้วก็ไอเปิดมาฉากแรกแล้วก็เห็นคู่เพลงนางเอกเนี่ยซึ่งเขาก็รักกันอะไรเนี่ยมันก็ทำท่าจะเป็นเลิฟซีนก็คือผู้หญิงเนี่ยเปลือยหมดแต่ว่านอนคว่ำและผู้ชายก็ใส่เสื้อผ้าอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่ทำอะไรนะเขาคุยกันผู้หญิงก็จะถามว่าเนี่ยมองตรงกระจกเนี่ยเห็นขาไหมอะไรเงี้ยผู้ชายบอกเห็นชอบไหมชอบแล้วก็ถามไปเรื่อยๆทีละอย่างแต่มันมีเซนส์พาไปในทางที่ว่าเนี่ยคือเลิฟซีนแต่เป็นเลิฟซีนแบบโกดาแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยแสงมันไม่ปกติแสงมันจะเป็นแสงสีแดงเหมือนไฟในห้องมืดห้องอัดรูปอะไรเงี้ยแล้วคือระหว่างที่กำลังคุยอยู่อยู่ดีไฟก็สว่างปุ๊บกลายเป็นภาพปกติสีอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆแต่ภาพมันก็กลายเป็นแดงอีกไม่แดงครั้งนี้เป็นน้ำเงินแต่ว่าประเด็นก็คือมันพูดเรื่องคนสองคนที่มันรักกันแหละเป็นแฟนกันแล้วก็ฉากต่อมาก็ว่าไปที่โรงถ่ายไปที่โรงถ่ายเลยแล้วก็คือไปรับมีคนติดต่อมาให้เขียนบทอ่ะเป็นโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันซึ่งเล่นโดยคุณแจ็คฮาแลนด์ก็คือโปรดิวเซอร์เนี่ยขอเจอตัวเพื่อแบบแจ็คฮาแลนด์จะให้เขียนบทเพราะว่าภูมิกับที่กำกับอยู่เนี่ยคือชื่อในเรื่องนะภูมิกับชื่อฟิตแลงแล้วก็แสดงโดยฟิตแลงคือมาเล่นเป็นตัวเองเขากำลังถ่ายหนังเรื่อง The Odyssey แล้วโปรดิวเซอร์ไม่พอใจกับไอ้หนังที่บทแล้วก็ไอ้งานที่ถ่ายออกมาแบบมันก็นั่งฉายกันในห้องฉายให้ดูทุกฝ่ายแล้วมันก็โกรธมากแล้วก็เลยเนี่ยคือเหตุผลที่ผมจ้างคุณมาแก้บทหนังแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ตรงตามนิยายคือไอ้พุ่มกับไอ้โปรดิวเซอร์มันเห็นนางเอกอ่ะแต่เนี่ยมันต่างในนิยายมันแบบเราไม่รู้มันคิดอะไรไอ้นี่มันเห็นปุ๊บชวนไปบ้านเลยชวนไปที่วิลล่าอ่ะนะแล้วก็รถมันเป็น2ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยตามเรื่องแล้วก็ไปสายไปอะไรแล้วก็พอกลับมาเนี่ยมันก็เป็นซีนยาวมากคือหลายสิบนาทีเลยอยู่ในห้องคือเพ่กันเองกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นฉากเถียงกันไอ้เรื่องเมื่อกี้อะไรเงี้ยและที่เหลือมันก็ตามหนังสือเหมือนกันเรื่องถัดจากนั้นคือต้องเดินทางไปไอ้โปรดิวเซอร์ชวนให้ไปเขียนบทแล้วก็ไปถ่ายหนังด้วยที่คาปรีอะไรเงี้ยแล้วคู่นี้ก็มีปัญหาสำคัญคือคุยกันเองว่าจะผู้หญิงจะไม่อยากไปอ่ะแต่โปรดิวเซอร์บอกให้ชวนไปด้วยและผู้ชายบอกถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปฉันก็ไม่รับงานแล้วมันก็เริ่มเกี่ยงกันอะไรกันนะไอ้นี่ก็ตรงตามนี้แล้วก็ท้ายสุดก็นำไปสู่ไอ้จุดจบแบบเดียวกันในหนังสือเรื่องคร่าวๆประมาณอย่างนี้คือมันก็มีความสิ่งหนึ่งที่มันผมว่าถ้าไม่อ่านนิยายมาก่อนผมก็อาจจะงงกับไอ้ลำดับเรื่องเหรอไม่ให้ลำดับเรื่องเราไอ้ลำดับเรื่องเราเข้าใจหมดเลยแต่ไอ้ซีนสำคัญคือซีนเขาทะเลาะเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ย
คือเวลามันทะเลาะกันแล้วมันจะเล่าแบบเขาเรียกท้าความไอเหตุการณ์ต่างๆก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยซึ่งไอตรงเนี้ยนิยายมันลำดับให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ไอในหนังเนี่ยไม่มันจะเถียงแบบสมมติว่ามันมีเรื่องปีที่แล้วกับเรื่องวันนี้อะไรเงี้ยมันเถียงปนกันโพสแน่นอนมันเถียงว่าก็คือพออ่านนิยายมันก็เลยก็เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็อันที่โกดาเพิ่มเข้ามาก็คือไอ้เรื่องของวงการหนังเรื่องของโปรดิวเซอร์ที่แบบเอาแต่ใจอะไรต่างๆแล้วก็แบบว่ากับไอ้ภูมิกับที่แบบมันคิดคนละอย่างมันอยากจะทำหนังอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาก็แทรกเข้ามาอยู่เยอะแจ็คพาเลนเนี่ยนะทำหนังอาร์ตไม่ฟินแลนด์กับฟินแลนด์กับทำหนังอาร์ตโอ้โหสวยนี่เพิ่งทำเมื่อนาใช้ยุคนั้นวะคือตัวหนังมันถ้าเทียบแล้วผมว่านี่อยู่ในกลุ่มดูง่ายของโกดาคือมันไม่ได้ยากถึงขั้นไอ้พวกวีคเอนด์อะไรหรือไอ้รุ่นต่อๆมันยังประมาณเดียวกับไอ้แบนด์ออฟเอาไซเดอร์เรื่องมันประมาณอย่างนั้นแล้วมันยังมีพอร์ตอย่างนี้อะไรอยู่แต่ว่าไอ้ความเจ๋งของมันคือไอ้จังหวะที่มันคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีวิธีแบบโกดาวิธีที่มาทำให้เรารู้สึกว่าคุณกำลังดูหนังอยู่อ่ะมันมีตัวอย่างหนึ่งที่ยกตัวอย่างได้ว่ามันเป็นเทคนิคแบบโกดาคืออันหนึ่งจำคัดอ่ะกำลังเหตุการณ์ธรรมดาคุยกันทั่วทั่วไปอยู่ดีมันก็จำอะไรเข้ามาปุ๊บ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 แบบซึ่งมันเราไม่รู้แล้วมันไอ้ภาพมันไม่ต่อเนื่องแต่เราคือโอ้โหมันตัดแบบเหมือนแบบทำให้เราลองอินกับหนังเนี่ยเราถอยออกตกกระจายหรือฉากที่มันเข้าไปลงหนังเข้าไปลงหนังกันเป็นยกพวกเข้าไปลงหนังแต่ไม่ได้ไปดูหนังนะไปคือไปเข้ากำลังแคสติ้งนักร้องอ่ะแล้วก็มีนักร้องอยู่บนเวทีกำลังร้องเพลงสวยหมดเลยทุกอันเลยเราก็จะได้ยินไอ้นักร้องบนเวทีมันร้องเพลงแต่ว่าไอ้พอกลุ่มคนที่เข้าไปนั่งดูเนี่ยมันจะคุยกันอ่ะเสียงร้องเพลงมันหายไปปุ๊บหายแบบไม่มีเลยนะ มันปัดเสียงกันทิ้งแล้วก็กลายมาคุยกับเสียงบทสนทนาแล้วพอคุยเสร็จปุ๊บเพลงมันก็ขึ้นมันก็ร้องต่อคือโกดามันมีวิธีเล่นอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งแกก็เซียนของแกใช้หลายเรื่องก็รวมๆก็เจ๋งอ่ะเจ๋งฮะเจ๋งเจ๋งสนุกไหมสนุกอยู่ในหมวดสนุกอยู่ในหมวดสนุกแล้วก็ท้ายสุดมันเศร้าอ่ะเรื่องมันเศร้าแล้วก็ไอตัวที่มันทำหน้าที่พาเราไปสู่ไอวิธีเศร้านี่คือมันวิธีแบบโกดาซึ่งมันเจ๋งมากเลยเล่าไม่ได้ตอนจบกับอีกอันนึงคือตัวละครแคสติ้งคือวิจิบาโดเล่นดีมากแล้วก็เพลงไอดนตรีประกอบไอจอร์ดเดลลูซึ่งมันมีธีมอยู่ไม่กี่อันไอ้เนี่ยเจ๋งไอ้เนี่ยทำให้เศร้าแล้วก็วิธีไอ้โกดาเล่นด้วยนะเขาเล่นเป็นผู้ช่วยฟิตแรงเราเห็นอยู่สองสามสี่เล่นหาดูทั่วไปได้ไหมคอนเทมป์ไม่น่าใช่ไหมไม่น่าจะแต่แบบละตามหอภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่มันเคยมาฉายที่บางกอกสกรีนนิ่งที่อารียองเนี่ยเคยมาใช้แล้วอันที่ผมดูก็มีซับไทยมันก็แปลว่าน่าจะมาอันนี้ก็เป็นที่มาฉายนี่คือหมายถึงอารียองสนับสนุนเนี่ยนั่นมีโอกาสจะได้ก็มีโอกาสได้ดูแต่อาจจะต้องเว้นช่วงอยากดูประมาณนี้บริจิตบาโดร้องเพลงเพราะด้วยนะบริจิตบาโดแต่ดูในเรื่องนี้หน้ามีเขาเหมือนเจนทอนด้าตอนสาวๆเหมือนกันใช่ใช่ใช่แล้วท้ายสุดสามีคนเดียวกันใช่สามีคนเดียวกันด้วยอ่ะนั่นคือคอนเทมป์คอนเทมป์ฮะเป็นหนังโกดาในหมวดที่ดูกว้างๆได้เนาะได้คือไม่ถึงงงแต่มันมีความประหลาดความเปรี้ยวๆเปรี้ยวสไตล์เฉพาะตัวอะไรอย่างงี้หนังสือนิยายชื่ออะไรพี่ยามเหยียดยามเหยียดนิยายฮะนิยายนี่ออกมาปีที่แล้วเรื่องมันน่าสนใจอันเรื่องต่อไปครับ
เลิฟเลยแต่เหมือนไม่มีสคริปต์เนี่ยเนี่ยมันใช้นิยายไทยเลยหรือว่าหมายถึงเอาไอเดียเขาโครงอย่างนิยายเอาไดอะล็อกเอาไดอะล็อกเพราะว่าพวกเครดิตคนเขียนบทก็คือคนเขียนนิยายแอลเบโตอะไรเนี่ยแต่ว่าคือวงเล็บว่าเป็นโนเวลนะไม่ได้วงเล็บเป็นสกรีนเพลย์เขาคงเอานิยายแล้วไปสดกันหน้ากองน่าจะเพราะเป็นแบบเพราะไดอะล็อกที่มันคุยก็ดูประหลาดเทพโอ้แล้วไอ้โลเคชั่นอะไรมันเจ๋งมากเลยมันไปทางอิตาลีไงเอามาเลิฟเลสฮะเลิฟเลสชื่อไทยชื่อแรงรักสมชื่อแรงเลยทั้งชื่อหนังที่สมชื่อคือมันเปิดเรื่องมาแล้วก็จะเห็นเป็นรัสเซียในฤดูหนาวนะครับก็เห็นต้นไม้ที่แบบไม่มีมีแต่กิ่งอ่ะไม่มีใบไม่มีหิมะปกคลุมเงาที่มันทอดอยู่ในแม่น้ำอะไรเงี้ยสวยมากแต่เป็นสวนที่แบบแห้งๆอ่ะนะแล้วมันก็เล่าเรื่องเปิดเรื่องมามันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกเปิดห้องประตูเขาก็เป็นลูกชายบอกว่าจะทำตัวดีๆจัดห้องให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมีคนมาดูบ้านคือเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะแล้วก็ตกลงก็มีคนเขาเดินเข้ามาดูบ้านห้องนี้กว้างเท่าไหร่เป็นสภาพแวดล้อมเป็นยังไงห้องนี้กว้าง14ตารางเมตรห้องโอ้สภาพแวดล้อมดีมากนู่นนี่ก็จับใจความว่าก็จะขายบ้านแล้วก็เปิดเข้ามาในห้องลูกไอ้นี่มันก็ดูทุกห้องใช่มั้ยห้องนี้เป็นยังไงห้องนี้ก็เปิดมาในห้องลูกก็แม่คุณแม่ก็บอกว่านี่ทักเขาหน่อยเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้ลูกชายมันก็แบบปั้นปึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็มีปากเสียงไงลูกชายก็วิ่งออกไปอะไรเงี้ยก็พอจะเห็นความสัมพันธ์ในระหว่างแม่ลูกอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้นั่นก็กลับไปดูเสร็จมันถามทุกห้องห้องนี้กว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ว่าแวดล้อมเป็นไงก็ตัดไปตอนในวันเดียวกันเนี่ยคุณแม่ก็เปิดทีวีอยู่บ้านอะไรเงี้ยสามีก็กลับมาก็พูดกันแบบว่าตกลงเขาว่าไงบ้างอะไรเงี้ยไอ้คนคือหมายถึงไอ้คนที่มาดูบ้านว่าไงบ้างเขาบอกว่าจะผู้หญิงบอกเดี๋ยวเขาจะไปตัดสินใจแล้วเราได้พูดเรื่องนี้หรือยังก็คือว่าได้อันนี้พูดถึงลูกไม่ได้พูดเรื่องนี้กับลูกหรือยังเขาจะหย่ากันแล้วก็ที่มันเจ็บก็คือว่าใครไม่มีใครอยากได้ลูกไปด้วยเอ้าที่ผมไม่รู้เรื่องมาก่อนนึกว่าเป็นรู้ว่าเป็นเรื่องกับครอบครัวมันจะแตกอะไรแต่ไม่รู้ว่าโอ้มันไม่เอาลูกไปมันแบบว่าพ่อก็จะบอกว่าเด็กวัยนี้มันต้องการแม่ก็จะบอกว่าเด็กวัยนี้มันต้องการพ่ออืมหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันปรากฏว่าโอ้ฉากนี้มันฉากที่เจ๋งมากเลยนะแล้วมันก็มีบางฉากเขาแยกกันนอนอ่ะแล้วฉากนี้มันต้องเปิดประตูไปแล้วมันก็ปิดประตูกลับมาปรากฏว่าลูกมันร้องไห้อยู่หลังประตูโอ้เป็นฉากที่ผมสุดยอดเลยอ่ะอันนั้นอ่ะแล้วจากที่มันมีปากเสียงกันรุนแรงก็แบบมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือตอนแรกเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงมันโหดเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแต่สักพักนึงเราจะค่อยๆเข้าใจตัวละครแล้วก็ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยก็มีคนใหม่แล้วทั้งคู่คุณผู้ชายก็มีแฟนใหม่ที่แบบท้องแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในบริษัทที่แบบเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นคนเคร่งศาสนาเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ห้ามคนหย่ากันห้ามคนอะไรเงี้ยมันก็นั่งคุยกับเพื่อนแบบว่าถ้าเราหย่ากันนี่เขาจะรู้ไหมอันนี้นั่นก็บอกว่ามีคนหย่าแต่จะบอกจะถามนะว่าใครเพราะฉะนั้นต้องเก็บความลับเขาไว้อะไรเงี้ยส่วนผู้หญิงก็เป็นเจ้าของร้านทำผมเราก็จะได้เห็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการดูแลเสริมสวยอ่ะร้านเสริมสวยอ่ะทำหลายอย่างอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไปพบกับผู้ชายอีกคนซึ่งไอ้ผู้ชายคนใหม่เนี่ยเป็นมีลูกสาวโตแล้วในเรื่องไอ้ผู้ชายนี่อายุ47ลูกสาวโตแล้วแล้วก็ดูเป็นคนมีฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงคนนี้แบบอยู่บ้านกับครอบครัวอะไรเงี้ยไอ้ตัวสามีนะฮะแล้วก็ทำเขาท้องแล้วด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็ดูมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตอ่ะแล้วก็หนังก็ตัดสลับความสัมพันธ์ของผู้ชายไอ้ตัวพ่อกับผู้หญิงอีกคนตัวแม่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นลูกแต่วันนั้นก็จะได้เห็นลูกเดินออกจากบ้านแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันมีภาพลูก
ปีนป่ายนู่นนี่นั่นอะไรอยู่สักพักสักนิดนึงอะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่วันหนึ่งเรื่องมันก็ผ่านไปสักพัก2วันจากที่มีเรื่องคือเช้านั้นอะเช้าวันที่ลูกมันร้องไห้มันลูกมันก็ไม่ยอมกินข้าวอะไรเงี้ยแม่ก็โกรธแล้วมันก็ออกจากบ้านไปก็คือจากหลังจากเช้านั้นอะ2วันก็มีคนโทรมาหาแม่บอกว่าเนี่ยลูกไม่มาเรียน2วันแล้วนะแม่ก็โทรหาพ่อบอกเห็นลูกไหมลูกก็บอกลูกกระถามไอ้พ่อกระถามมาแล้วไม่เห็นเหรอบอกเมื่อคืนฉันกลับดึกคือเมื่อคืนมันก็อยู่กับชายคนเนี่ยคิดมากนะไม่มีอะไรหรอกอย่างมากก็ออกไปเล่นแถวเนี้ยอาจจะงอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรสักครับกลัวว่าไม่ขับสองวันก็คือเกิน24ชั่วโมงก็ต้องแจ้งความก็แจ้งความตำรวจก็มาสองคนก็จะเข้ามาถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าบางทีกับเด็กวัยเนี้ยมันเป็นวัยอายุ12มันวัยที่มันแบบอาจจะไปเล่นแถวเนี้ย 2-3 วันก็กลับอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยนะผมแนะนำให้คุณโทรหากลุ่มนี้คือนี่ตำรวจล่ะแนะนำให้คุณโทรหากลุ่มนี้เขามีวิธีตามหามีวิธีทำการที่แบบมืออาชีพเลยสุดยอดเลยผมแนะนำนี่เป็นคำแนะนำจากตำรวจว่าตำรวจยังไม่ช่วยอ่ะแนะนำให้คนกลุ่มนี้สุดท้ายก็ต้องโทรหาคนเพราะไม่กลับจริงๆก็คิดว่ามานั่งไล่กันว่ามีบ้านญาติคนไหนอะไรที่จะไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็มามีบ้านแม่คุณยายว่าก็ไปบ้านคุณยายไปดูบ้านคุณยายแต่นั้นก็เล่ามันก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มันแบบโอ้โหมันโหดร้ายมากเลยนะคือแบบคือเราก็จะค่อยๆเข้าใจว่าแบบไอ้คู่นี้มันไม่ได้รักมันไม่ได้ผู้หญิงก็จะพูดอยู่ตลอดว่าไอ้ผู้ชายก็จะพูดกับผู้หญิงใหม่ว่าไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับใครมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนไอ้ตัวแม่ก็จะพูดกับผู้ชายว่าคุณเป็นรักแรกของฉันคือไอ้นี่มันได้กันแล้วมันกระท้องมันก็ถือว่านี่เป็นความผิดพลาดในชีวิตแม่ถึงขนาดบอกว่าไอ้ลูกนี่มันก็ออกยากออกเย็นนึกว่ามันจะไม่รอดซะแล้วแล้วพอแบบเชื่อไหมว่าตอนเห็นหน้ามันทำใจไม่ได้ด้วยซ้ำไปอ่ะโอ้โหผมแบบว่าโอ้โหโหดมากอ่ะมันนั่นคือสิ่งที่มันพูดในช่วงที่แบบคือตอนมันพูดเรื่องเนี้ยมันยังไม่รู้ว่าลูกหายนะมันคือพูดกับผู้ชายอีกคนนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนที่มันอยู่ด้วยกันเราก็จะรู้หมดแล้วว่าใครมันคิดอะไรแล้วแบบว่ามันก็จะพบว่าเนี่ยมันคือความผิดพลาดมันคือแบบต้องทนอยู่กับไอ้คำพูดประเภทแบบดูแลได้นะคือตอนนั้นมันมีทางเลือกสองทางนึงใช่ไหมฮะก็ทางนึงก็จะเอาลูกไว้กับแม่เอาลูกไว้แล้วไอ้ผู้ชายที่เป็นพ่อเนี่ยคือผู้ชายคนแรกของผู้หญิงแล้วมันก็เชื่อว่าเก็บมีเอาไว้แล้วมันชีวิตมันก็จะค่อยๆดีสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็พบว่ามันไม่ได้รักกันนี่ทั้งสองคนไม่ได้รักกันมันเป็นแบบมันความเป็นเกิดนี่มันคือความผิดพลาดในชีวิตอ่ะที่มันต้องแบบเราก็จะพบว่าทั้งพ่อและแม่ไม่มีความผูกพันคือสายเลือดมันใช่แต่ว่าแบบหมายถึงว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่รู้รายละเอียดของลูกอ่ะถ้าถามว่าลูกเป็นคนยังไงก็อาจจะตอบกันตะกุกตะกักอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทลูกชื่ออะไรก็จะแบบว่ากว่าจะตอบก็ดูไม่รู้จักอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ว่าคือครึ่งเรื่องแรกเราจะเห็นความพังทลายของครอบครัวนี้แล้วครึ่งเรื่องหลังเราก็จะเห็นเป็นเรื่องของการตามหาเด็กที่หายโอ้โหเราก็จะพบอะไรต่อมีอะไรที่มันแบบหนักขึ้นหรอคือเราก็จะพบว่าการที่ไปบ้านคุณยายอ่ะผมว่ามันโอ้โหมันคุณยายก็โหดคุณยายก็เป็นคนโหดใช้ได้ครับแบบแล้วก็ไปยากคุณพ่อบอกว่าไอ้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบ้านคุณยายอยู่ไหนบอกทางมาบอกไม่ได้ไปไม่บอกไม่ถูกต้องขับตามกันไปแล้วก็เข้ายากจริงบ้านต้องปีนรั้วอะไรเงี้ยพอไปถึงคุณยายวนเข้ามาเนี่ยยังปีนรั้วเข้ามาดึกดื่นฉันก็นึกว่ามีเรื่องใหญ่อะไรทำให้แกคิดว่าลูกแกจะมาหนีมาอยู่กับฉันเนี่ยแล้วคุณยายก็ด่าก็ทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับพ่อเป็นเรื่องเป็นราวอย่างจนได้จนลูกสาวก็แบบว่าคุณแม่บอกจะทะเลาะกันทำไมต่อหน้าคนอื่นคือมีเจ้าหน้าที่ตามหามาด้วยอะไรเงี้ยท้ายก็ผ่านไปนั่นก็จะได้พบปมชีวิตแล้วก็ไอ้เรื่องราวที่มันนำไปสู่ผลที่มันเกิดขึ้นวันนี้ของตัวละครทั้งหมดอะไรเงี้ยนะแล้วที่เดี๋ยวก็ว่าเรื่องการตามหาก็มีเพื่อนสนิทเคยมีที่อยู่กันอะไรนะมีนู่นนี่นั่นกันนี่ก็ว่าเรื่องการตามหาเด็กละแล้วก็แต่ระหว่างนั้นมันก็จะมีเรื่องที่เป็นแบบเล่าผ่านเสียงคล้ายๆเวทซีซั่นอย่างเงี้ยแบบ
เหตุการณ์ในยูเครนที่มันมีการเมืองในยูเครนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะแทรกเข้ามาซึ่งมันคงจะเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางไหนสักทางอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือแบบความแห้งและความไร้รักของมันอะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มันก็นำความเจ็บปวดมาสู่ตัวละครทั้งหมดนะมีฉากหนึ่งที่ผมเล่าไม่ได้ว่าเป็นฉากใครแม่ของเรื่องแม่สุดยอดมากเลยคือหมายถึงในเรื่องการแสดงเนาะโอ้โหแล้วเราก็แบบคือตอนนั้นคนดูพังไปหมดแล้วพี่ไปจนถึงตรงนั้นอ่ะมันฟังดูแบบหดหูมากมันพังไปหมดแล้วอ่ะพอถึงเรื่องมันแบบต้องไปนะเรื่อยๆใช่ไหมมันค่อยๆใช่แล้วหนังมันเราก็เดาได้แหละว่าสุดท้ายมันคงไม่มีคำตอบอะไรให้เราแบบเป็นชิ้นเป็นอันหรอกอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่ามันที่แน่ๆคือมันนำความเจ็บปวดมาสู่ตัวละครอ่ะแล้วมันก็นำความเจ็บปวดแบบนั้นมาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็จะเห็นสุดท้ายมันก็จะเล่าผ่านไปเวลาไปประมาณหนึ่งตอนจบของเรื่องโหโหดคือเป็นเรื่องโหดทางความรู้สึกอ่ะมันเป็นเรื่องมันโหดอ่ะเพราะแบบแล้วมันก็ละเอียดอ่อนมากอะไรเงี้ยแต่มันก็ให้บทเรียนบางอย่างนะและเรื่องมันโอ้โหมันทำหนังเก่งมากแหละมันก็สุดยอดในแง่ความเป็นภาพยนตร์นะได้ยินสรรพคุณมาเลยได้ยินใช่ไหมได้ยินสรรพคุณมาว่าไอ้แรงรักความแรงรักของมันมันแรงเบอร์สุดเลยใช่มันแรงรักจริงๆอ่ะพี่บอกว่าไอเนี้ยทำให้ไอ้ดัมไดเวอร์มันเรื่องอะไรนะMarriage Story เขาบอกอันนั้นเป็นเด็กๆไปเลยใช่ไหมโอ้นี่มันโหดมันแบบสิ่งที่มันพูดออกมาแล้วสิ่งที่มันคือแบบเราจะเชื่ออ่ะพี่คือมันทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ตัวละครมันพูดอ่ะสิ่งที่ตัวละครมันคิดอะไรเงี้ยแบบแม้กระทั่งเรื่องที่แบบว่าที่พ่อมันบอกว่าถ้าอยู่บริษัทแม่มันก็จะจี้จุดเนี่ยเมียมันก็จะจี้จุดไม่กล้ากลัวเดถ้าเขารู้ว่าหย่าต้องโดนไล่ออกโถนึกว่าห่วงลูกอะไรเงี้ยซึ่งจริงตัวเองก็ไม่ได้ห่วงนะก็ไม่มีใครห่วงจนถึงจุดนึงที่มันแบบว่ากว่าที่มันจะคิดได้เรื่องพวกนี้ฮะมันก็แบบมันก็พังไปหมดแล้วอ่ะและที่สำคัญคือจังหวะที่หนังมันที่ตัวละครมันเปิดเผยความพังทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพังที่ไม่ได้พูดว่าไงไม่ใช่เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ของตัวเองอ่ะแต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเหตุการณ์ของตัวเองไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แต่มันสะท้อนความพังคือมันเป็นตัวละครที่พังแล้วผมว่ามันก็จะผมว่าผมอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันโดดเด่นนอกจากไอ้เรื่องความแรงรักของมันแล้วเนี่ยก็คือแบบความเป็นภาพยนตร์นะไอ้เรื่องความแบบความต่อเนื่องการเอาคนดูอยู่หมัดด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็การใส่ผมว่ามันให้ความรู้สึกแบบผมว่าอันนี้ผมเดาเอานะผมก็ไม่ได้ดูหนังรัสเซียเยอะมันสะท้อนความเป็นอยู่รัสเซียในรัสเซียใหม่อ่ะที่ไม่ใช่เป็นสหภาพโซเวียตอ่ะเป็นประเทศรัสเซียความเป็นอยู่ของผู้คนสิ่งที่มันต้องใช้แอปเปิลใช้นู่นนี่นั่นที่มันเข้ามาในชีวิตทุกตลอดเวลาไถมือถือตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าโอ้โหมันเจ๋งมากแต่เป็นเจ๋งที่เบอร์ได้แบบโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะหนังปี2017เหงื่อตกอ่ะผมดูด้วยความเหงื่อตกเพราะแบบมันมีวิธีบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อตัวละครมันจะทำแบบนั้นจริงๆแล้วมันคิดแบบนั้นจริงๆเงี้ยซึ่งมันใช้เวลาไม่นานเราก็เชื่อแบบนั้นเลยมันโอ้โหมันเก่งมากเลยไม่รู้ทำยังไงสุดยอดแต่ว่าแล้วแต่จิตสถานมันไม่ลื่นลมมันไม่ลื่นลมมันเป็นหนังไม่ลื่นลมอ่ะดูแล้วต้องไปกินเอลวิสุกี้ดูแล้วต้องกินเอลวิสุกี้คิดในใจเลยระหว่างดูคุณต้องเอลวิสุกี้เยียวยาต้องเยียวยาแล้วถ้าไม่มีหนมผักกาดจะไม่หายปรากฏว่าไปแล้วมีหนมผักกาดทำแล้วโอ้โหสั่งผู้กายกลับบ้านเลยอ่ะพี่คิดดูมันต้องเยียวยาจริงๆมันโอ้โหมันเก่งเบอร์นั้นอ่ะมันมาแบบโอ้โหสุดยอดแล้วแต่จิตศรัทธาแต่หนังเจ๋งมากอ่ะแต่ว่ามันโหดร้ายมันพูดเรื่องมันเรื่องโหดร้ายเจออะไรไหมเนโรบอฟคนกำกับใช่ไหมไม่ใช่ชื่อหนังภาษารัสเซียอ๋อผู้กำกับชื่อไม่เคยดูเลยไม่เคยดูอะไรเป็นผู้กำกับดังอ่ะอังเดสเวียกินเชฟทำเลยเนี่ยทำเลยเรื่องเนี้ยเลติฟานเลวิฟานดังอยู่ก็ชิงออสการ์ป่ะไม่แน่ใจแต่มันคานอ่ะไอ้นี่มันดังคานมันดังคานไอ้
เรื่องนี้มันได้เนรูมอฟก็ได้โจลิไพส์แล้วก็ชิงปามดอด้วยไอ้เลเวียฟานนี่ก็ได้บทได้บทแล้วก็ชิงปามดอขวัญใจขานทองเออแล้วมันเคยได้อันเซอร์เทอร์เลนการ์ดจากเอเลน่าด้วยเจ๋งเจ๋งเก่งมากอังเดรชเวียชเวียกินเซฟไม่ออกจริงชื่ออ่านยากมากเนรูเนรูวอฟนี่ชื่อภาษารัสเซียหน้าตาอึดไม่มีพิษมีภัยนะมีนะมีเหรอหน้ามีภัยอ่ะดูมีพิษมีภัยอ่ะมีลองนึกมันไม่ยิ้มเด้โอ้ยเออแต่ภาพคงเอาภาพโบราณมาเปล่าหลายปีแล้วภาพใบกระดาษย้อนยุคอ่ะภาพยังมาจากปี64อ่ะเป็นปีเกิดมันซึ่งคือปีเกิดมันมันแบบแต่รูปอย่างกับปีมาจากปีนั้นเยียบุ๊กยุค80เนี่ยประมาณเนี้ยมือหนักเป็นคนมือหนักแต่ว่ามันทำถึงอ่ะมันทำนั้นทำถึงจริงยอมไรรักแรงแรงรักแรงรักพักเถอะได้ได้ผมไม่ขัดโจ๊กพูดตอนพูดเลยผมรู้สึกว่าโจ๊กสะเทือนใจมากโหขอบคุณมากเลยเพราะจริงผมจะถามว่าแบบไอ้ยายเนี่ยรักหลานไหมจะถามว่ารักหลานหรือว่ามู่หลาน แต่ฝืนไว้เพื่อจังหวะพอพูดมันตรงมันรักหลานหรือมันมู่หลานเนาะอะไรเงี้ยภูมิใจจริงเลยจองหาหมอตามอาการบ้างวันเนี้ยไม่ผมการรักษามีไงว่าผมถึงไม่ได้พูดเยี่ยมนี่ไงสิ่งที่ต่างกันระหว่างคุณกับผมเนี่ยผมแค่เออผมแสดงวิธีทำให้ดูว่าผมไม่ได้พูดนะผมรอจนหยุดได้ไม่ได้เลยนี่ไงผมไม่ได้เลยนี่ไงคิดแล้วพูดคิดแล้วพูดเออผมไปแล้วนะไปไหนพักครึ่งเอ้ยเดี๋ยวพักครึ่งพักระหว่างชุมเดี๋ยวให้ฟังเพลงจากมู่หลานรักหลานหรือมู่หลานนะมู่หลานเป็นเพลงแรกเป็นเพลงเดียวกันนะฮะเพลงแรกเป็นเวอร์ชันดิสนีย์แอนิเมชันเป็นบรรเลงไวโอลินชื่อ Reflection Reflection ก็คือภาษาไทยก็คือนางงามตู้กระจกเหรอทำไมก็พี่ดูเพลย์ลิสต์มันเด็กมี Reflection ก็มีนางงามตู้กระจกผมว่าเอ๊ะยังไงวะอยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันด้วยเออเจ๋งว่ะมีนางงามตู้กระจกไว้เซฟไว้เผื่อตอนไหนวะจำไม่ได้ละฟังรีเฟลคชันนี่เป็นเวอร์ชันการ์ตูนเป็นคุณเวเนสซ่าเมย์สีสายสีที่สีไวโอลินไฟฟ้าไฟสีสายสีแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือรีเฟลคชันเหมือนกันเป็นฉบับล่าสุดของคริสติน่าคริสติน่ากิเลล่าถามจริงว่าชอบใครชัวกิเลล่าแล้วโอ้ยกิเลล่ากับบียองเซ่รีฮันน่าจบเลยนี่ผมจะไปอันต่อไปอยู่แล้วรีฮันน่าจบเลยจบตรงนั้นจบตรงนั้นคือตอนไม่มีรีฮันน่ามีอย่างแท้ก็ดูแบบใช่ไหมก็บั๊มใส่เราตลอดโอ้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 ตัวหักทำตัวหักของมันเนี่ยโอ้โหโอเคพักดีกว่าหนังหน้าแมวฟังได้อันเดียวเดี๋ยวอีกเพลงฟังตอนจบรายการเมื่อกี้ก็คือ Reflection ของเวนซ่าเมย์ก็เวลลินฮะอะไรนะเป็นเวลลินก็เพลงจากมู่หลานนะฮะแล้วเราก็ได้เวลาเฉลยคำตอบของคำถามที่คุณนราได้ถามไปว่ามู่หลานแปลว่ากล้วยไม้ป่าเย้วันป่าใบเขียวเหมือนเทียนธิดาน้อยเทียนธิดาเหล่านี้คนร้องคือคุณแพทย์หญิงพันธิวาพันธิวาใช่ไหมฮะเสวตาใสอะไรวะจำละอะไรวะอะไรเสวตาใสพันนิตาพันอะไรพันนิดาเสวตาใสซึ่งไม่ใช่พันนิดาป่ะแพทย์หญิงพันธิวาไม่พันเสวตาใสอ่ะคือพันนิดาพันนิดาคนละคนคนละคนกันคุณหมอนี่เฉลยแต่มาร้องนิยายรักในก้อนเมฆใช่ไหมใช่ใช่ก็เป็นตอบว่ากล้วยไม้ป่านะฮะได้รางวัลไป3ท่านก็คือคุณ1
กนกวันได้รางวัลที่1ก็คือเสื้อและพวงกุญแจเสื้อกับพวงนะฮะแล้วก็อีก2คนที่ได้รางวัลที่2และที่3ซึ่งเหมือนกันก็คือสมุดกระหมวกคือคุณรัตนสิทธิ์มีศิลศาสตร์กับคุณโจ๊กเรนเจอร์นี่โอ้ยง่ายอ่ะโอ้ยง่ายอ่ะง่ายล่ะได้รางวัลจากการตอบว่าตอบเองเหรอกล้วยไม้ป่างงงูถามเองตอบเองสามคนไปเล่นเกมไปได้รางวัลโจ๊กเรนเจอร์ยินดีด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณสิทธิ์ติดต่อไปหลังใหม่ยินดีทั้ง3ท่านครับครับผมขอบคุณขอบคุณดิสนีย์ขอบคุณดิสนีย์ด้วยครับภาพยนตร์เร่งเลยเนี่ยเทเน็ตฮะแม่โจยังไม่ดูคนเดียวฮะยังไม่ดูก็เป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของคุณคริสโตเฟอร์โนแลนซึ่งโด่งดังเหลือเกินคนดูเยอะมากเลยนะฮะผมดู IMAX เมื่อวันเสาร์นี่โหคนแบบเยอะเต็มโรงเลยนะประมาณ 70% ของพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่งงนะคือก็ดูเนื่องจากพี่จอยไกด์ไว้อาทิตย์ที่แล้วก็เลยดูด้วยลักษณะนั้นก็คืออะไรที่ไม่รู้เรื่องก็ค้ำค่าไปดูว่าเรื่องมันคืออะไรก็รู้สึกอย่างแรกคือในแง่ภาพอ่ะเหมือนมันเราไม่ต้อง IMAX ก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยไอตอนผมดูก็รู้สึกโอ้อยากดู IMAX ว่ะผมรู้สึกว่าไม่ต้อง IMAX ก็ได้นี่หว่าในแง่ภาพนะแต่เสียงนี่ไม่ได้เลยเสียงต้อง IMAX เสียงต้อง IMAX ว่ะคือผมว่ามันเป็นภาพยนตร์โอ้โหแตกใช่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 แต่ผมไม่บ่นนะผมโอ้ยดีตรงนั้นอ่ะเสียงต่างๆนานาผมสะใจว่ะอะไรเงี้ยแต่ในแง่ภาพไม่รู้สึกมากนะคือรู้สึกว่าถ้าดูโรงที่แบบจอใหญ่ๆก็ได้ดีทั้งนั้นคิดว่าดีทั้งนั้นแต่เสียงคงไม่เท่านี้ว่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่เหมือนพี่ยักษ์บอกก็คือมันเป็นหนังแบบจารชนอะนะหนังเป็นหนังแบบเรียกว่าจารชนได้ไหมวะใช่ได้ได้ได้เจมอนนะคือต้องสู้กับแบบฝ่าด่านต่างๆไปถึงตัวใหญ่เหล่าร้ายเพื่อจะแบบกอบกู้โลกเออโดยอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่เราไม่มีทางเข้าใจจะเข้าใจก็ได้แต่ว่าเหมือนต้องใช้เวลาใช่ต้องใช้เวลาและที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการเล่าเรื่องตามไทม์ไลน์ว่าเหตุการณ์ถ้าเราเรียงลำดับจาก A ถึง Z เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนไหนอย่างไรบ้างเนี่ยจ้องยอมรับว่าจ้องข้าม คือเพราะเนื่องจากมันไม่ให้เวลาเราฮะใช่มันไปเร็วเออมันไปเร็วหยุดคิดไม่ได้มันเหมือนเราดูไอโฟนบูธงั้นอะเจลชูมาเกอร์ใช่ไหมมันไม่ทันได้คิดหรอกว่ามันแบบเดี๋ยวนะยังไงนะเออแบบไม่ทันหรอกมันไปต่อมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปอะไรจบนี่โจ๊กเปิด Facebook เนี่ยแล้วก็หยุดที่ภาพหนึ่งแล้วหันมามองผมนิดหนึ่งก็เลยถามว่ามีอะไรบ้างก็เรื่องมันเร็วมากแล้วมันก็พูดไอ้ตรงที่มันแบบที่พี่จะงงกันได้เรื่องวิทยาศาสตร์มันก็อธิบายแบบอะไรนะฮะ entropy เนี่ยผมคิดว่ามันอธิบายแบบกูอธิบายแล้วนะ คือมันไม่ได้อธิบายให้เราเข้าใจพี่แต่มันอธิบายแบบว่าแสดงเหตุบอกแล้วนะคือกลายเป็นความผิดของเราที่เราจะไม่เข้าใจอ่ะนี่ก็เพราะว่าพอไปนั่งกินไอติมแล้วคิดตามเนี่ยก็เพราะว่าเงื่อนไขที่มันบอกว่าเป็นเงื่อนไขอ่ะเฮ้ยไม่นี่มันมีรั่วนี่หว่ามีนะมีผมว่ามีนะเออแต่ว่าผมคงไม่เอาจริงเอาจังอะไรกับมันผมคิดว่าผมคงไม่มาแบบนั่งเนิร์ดแบบว่าเอ้ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เรียนอย่างนั้นอย่างนี้ผมงงคือถ้าคิดอย่างนั้นปั๊บผมจะงงมากแล้วผมคิดว่าต้องให้มีผู้รู้ที่รู้มากกว่าผมเยอะหลายคนบอกผมหน่อยอะไอย้อนเนี่ยรู้แล้วไอย้อนไงแล้วตอนกลับมากลับไงว่าไม่เล่าเลย
ไม่เล่าเลยย้อนไปอาทิตย์หนึ่งอะรู้ย้อนไปวันโอเปร่ารู้แล้วตอนกลับมากลับไงวะอยู่ต่อเขาบอกอยู่ต่ออยู่ต่อแล้วท่านมันคนละเส้นกันสิเส้นใหม่แล้วเราที่เห็นอยู่เส้นไหนล่ะพี่นึกออกป่ะคือถ้าเอาแบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการเวลาเท่าที่เราดูหนังมาเนี่ยผมว่าไม่ได้อ่ะผมว่าไม่ได้นะเราไม่คิดตรงนั้นจนดูจบก็ไม่คิดผมไม่คิดตอนกินไอติมตอนดูผมไม่คิดหรอกคิดตอนกินไอติมนี่แบบเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ Back to the Future นี่หว่า มันอีกเส้นหนึ่งอ้าวถ้าอีกเส้นหนึ่งแล้วยังไงวะพี่ถ้างั้นที่พี่ดูอยู่มันมีประมาณอย่างน้อย6เส้นอ่ะมันอยู่ในเส้นเดียวกันตอนไหนวะมันไม่อยู่ในเส้นเดียวกันอยู่แล้วจริงถ้ามันคือแบบสูตรแบบถ้าพี่อยู่ในเวลาปัจจุบันพี่ย้อนไปหาอดีตของพี่สิ่งที่พี่จากมาเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะแล้วจะไปบรรจบยังไงวะมันไม่เจอกันแล้วไม่เจอกันปุ๊บไอ้เรื่องที่เล่านี่ยังไงอ่ะมันก็อธิบายด้วยพี่โอเคนี่ไงมันมีสองทฤษฎีแต่พี่ไปฆ่าปู่แกนปลาพาราด็อกมีพี่ไหมอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมคิดว่าในแง่คือผมอาจจะมีความรู้น้อยไปแล้วกันแต่ถ้าเอาตามความเข้าใจของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้วะแต่ด้วยความที่มันแบบเก่งเหลือเกินในการทำภาพยนตร์ให้มันน่าตื่นตามติดตามน่าตื่นเต้นเนี่ยไม่ทันได้คิดเรื่องพวกนี้ล่ะดูเข้าไปดูเพลินบางช่วงตลกมากด้วยแต่น้องไอ้คุณนางเอกนี่มันบุคลิกเดิมจากหนังเรื่องนี้มากเลยนะ A Man From Uncle เลยนะเหรออย่างเงี้ยรวมๆก็คิดว่าสนุกดีหลานเป็นไงหลานไอ้หลานเนี่ยตัวงงไอ้หลานเลยมาชวนคุยเรื่องที่เห็นต้องคุยเลยเนี่ยเตี๋ยทำไมพกออกซิเจนไปทำไมเตี๋ยก็นี่ไงเขาบอกอยู่ว่าแบบว่าปอดมันทำงานแบบย้อนไม่ได้เว้ยมันหายใจออกก่อนหายใจเข้าไม่ได้เว้ยมันบอกแบบนี้แล้วแต่มันในเรือยอทอ่ะไม่เห็นใช้เลยคือจริงไม่เห็นใช้เลยเนี่ยมันหยุดคือมันต้องเข้าออกมาอีกทางมันไม่ได้อยู่ในโลกที่ถอยหลังหยุดเข้าไปตามเวลาปกติก็ไม่ต้องใช้นี่ไงโอ้ยไม่รู้อ่ะมันก็พูดอย่างเงี้ยมันย้อนหลังไม่ย้อนหลังไม่รู้แต่ประเด็นสำคัญที่อยู่ตรงผมนะคือย้อนทำไมเหมือนว่าอันนี้แหละนึกออกป่ะคือกระบวนการในการเพิ่มไหมทำไมน่ะรู้เหรอมันรู้ล่วงหน้าไหมก็ไม่มันไปอยู่เหตุการณ์แบบนั้นทำไมอ่ะมันได้อะไรเพิ่มเติมเหรอผมไม่เข้าใจคือผมไม่เข้าใจว่าการกระสุนย้อนกลับเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรอ่ะพลานุภาพผมไม่เข้าใจผมไม่เห็นคุณค่านั้นพอไม่เห็นคุณค่านั้นปุ๊บผมเลยละทิ้งมันทั้งหมดผมเลยคิดว่าอ๋อโอเคมึงคงอยากทำหนังที่เห็นภาพนี้เนาะดูถอยหลังชอบภาพนี้เรามั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เห็นคุณค่ามันอ่ะคือถ้าผมนึกออกว่าถ้าจะบุกทั้งทางบกทางเรือทางอากาศเนี่ยผมนึกออกอ๋อเจอย้อนหนังทำไมผมนึกไม่ออกแล้วมันคงไม่คุณค่ามันอ่ะดังนั้นผมเลยยอมแล้วว่าสนุกกับมันไม่มากนักก็สนุกแบบเพลินๆไปอ่ะแต่ว่าไม่คือถ้าเทียบกันกับว่า Inception เงี้ยผมรู้สึกว่าเงื่อนไขมันทำให้ผมสนุกไปด้วยผมรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าไอ้นี่มันตื่นไม่ทันนะมันจะยังไงมันจะอย่างนั้นอย่างนี้นะไอ้นี่ต้องแบบเฮ้ยต้องแบบต้องให้มันเสร็จก่อนตื่นต้องปลุกมันนะเว้ยเดี๋ยวมันจะมีผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ผมไม่รู้เงื่อนไขมันส่งผลอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจมันเองอ่ะแต่ผมไม่งงนะผมแค่ไม่เข้าใจว่าเป็นแบบยังไงอันนี้ยังเพิ่งปิดนะครับมันแบบนี่มันก็เลยก็เสียงดังดีแล้วก็มีฉากหน้าตื่นตาตื่นใจเยอะดีแต่ก็
ูดว่าแนะนำให้ดูไหมผมไม่นะผมเฉยๆผมไม่ได้คืออยู่ในเกณฑ์ชอบนะแต่ว่าไม่ได้กรี๊ดใช่ว่าไม่ได้กรี๊ดเลยกันแล้วถ้าใครดูเป็นก็บอกผมด้วยแล้วกันฮะผมได้แค่นี้ดูเสร็จก็นี่ตอบว่า Interstellar เหมือนเดิมถ้าชอบสุดของพี่เขาแล้วเพราะท้ายสุดผมคิดว่าเรื่องที่เล่ามันทำให้ผมรู้สึกอะไรอ่ะอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนดูหนังวิทยาศาสตร์สักเรื่องนึงซึ่งไม่ได้บายไปซะทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไอ้เรื่องที่มันเป็นมนุษย์ปุถุชนเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยนี่แบบอินสเตอร์เซล่ามันยังพูดเรื่องแบบความรักพ่อลูกความรักที่มันแบบทะลุแรงโน้มถ่วงอะเลยนึกออกว่าเออหรือมันแบบหรือกระทั่งแบบ Inception เนาะมันก็พูดความรักอะมันมีเรื่องที่มันทัชเราอะอันนี้มันผมว่าผมดู John Wick หรือดู Equalizer ก็ผมได้เท่านั้นอะไรเออแล้วอาจจะนั้นอาจจะอินกว่าด้วยมันยังไม่เราเออเราไม่มันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่เราอินเราแรงรักหมารักเมียอย่างเงี้ยนึกออกว่าแต่ว่าอันนี้ไงนะเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรขวางนะฮะก็เข้าใจได้มันสนุกดีแล้วก็เวลาผ่านไปผมจะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของมันมากขึ้นก็ได้แต่แล้ววันนี้ยังไม่ผมสายต้องดูหลายรอบนะแต่ก็แค่เล่าเรื่องได้เพิ่มขึ้นมั้งคงเขียนทำลายได้เออประมาณนี้นั่นคือเทนเน็ตครับผมนั่นคือเทนเน็ตเชิญพี่โตครับนิวมิวแทนครับอืมเป็นเรื่อง ของรุ่นใหม่ไม่รู้จักเป็น X-Men รุ่นใหม่เวลาคือผ่านจากไอ้ที่เราเคยมันไม่อ้างเขาไม่ได้อ้างเขาไม่อ้างเวลาเขาไม่ได้อ้างอิงแต่ก็คิดว่าน่าจะแบบเป็นอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยคือเริ่มมาเป็นแบบมีน้องคนหนึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียแดงอ่ะเขาแบบเริ่มมาเป็นบ้านแบบไฟมงไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุอะไรไม่รู้มีระบงระเบิดอะไรเงี้ยน้องก็หนีมาแล้วก็แบบพ่อก็แบบเอาไปวางไว้ตรงนี้แล้วพ่อก็กลับไปดูคนในบ้านอะไรเงี้ยแล้วน้องก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็ไปอยู่ในโรงเรียนไม่โรงเรียนเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลมีด็อกเตอร์ผู้หญิงคนนึงแบบมาสอบถามมาอะไรเงี้ยก็คือเล่าเร็วๆก็คือว่าไอ้ตัวโรงพยาบาลเนี้ยเป็นมีผู้หญิงคนเดียวที่เป็นหัวหน้าแต่ว่าจะมีแบบกล้องต่างๆคอยจับภาพต่างๆแล้วก็จะมีรายงานแบบเหมือนคำนวณชีพจรพี่ตอนนี้เท่านี้ในเลือดพี่มีเลยพลังอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเป็นศูนย์ควบคุมคนคล้ายๆกันแบบนี้คือมีพลังพิเศษแต่ว่ายังคอนโทรลยังควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อคนอื่นได้ก็เลยจะเอามารวมไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อฝึกให้มีการใช้พลังได้ก็เหมือน X-Men เนี่ยพี่แต่ว่ามันมีความน่าเครือบแคลงใจกว่าในตัวไอศูนย์ฝึกองค์กรเนี่ยมันเป็นใครมันไม่เหมือนเบอร์เวสเตอร์สาวซาวีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูใจดีดูเข้าอกเข้าใจอะไรเงี้ยมันดูแบบไอ้นี่มันเหมือนมาฝึกอะไรแปลกๆอันนี้มันเหมือนทดลองทางวิทยาศาสตร์อืมก็คือมันก็มีน้องอินเดียแดงคนนี้คนหนึ่งใช่ไหมมีน้องอารยา5คนนี่5ชาติเลยนะนั่นแหละอารยาเขาผมไม่แน่ใจแต่พูดแบบเหมือนพวกอังกฤษเหมือนที่ของเขาเงี้ยแต่น้องอันยาเทเลอร์จอยเนี่ยนาสกุลัสปูตินโอ้นาสกุลัสปูตินเต้นไม่มีเพลงนี้แล้วก็มีคุณที่เล่นสเตนเจอร์ติงนี่เป็นอเมริกันแบบสำเนียงชาวใต้เลยพวกทำงานเหมืองเมื่อก่อนแล้วอีกหนึ่งไว้อีกคนนึงเป็นรูปหล่อลูกเศรษฐีจากบราซิลเซนเตอร์ติงตัวไหนพี่ยักษ์อยากโทษทีตัวแฟนกับผู้ชายที่เป็นแฟนกับพี่ไอเด็กขายแล้วก็เป็นบราซิลนี่เป็นลูกเศรษฐีทุกคนก็จะมีพลังแล้วก็จะมีทุกคนก็จะมีปมอะไรบางอย่างในอดีตที่ถึงต้องมาอยู่ที่นี่ร่วมกันหนังมันก็ว่าด้วยการฝึกอันเนี้ยแต่ทีนี้คือผมว่าอันนี้เขาพยายามใส่เพิ่มเข้าไปคือใส่ความเป็นหนังสยองขวัญ นะมันจะมีอะไรประหลาดเกิดขึ้นมาที่ทำให้ดูมันดูน่ากลัวหรือดูน่าเครือบแคลงใจเพื่อให้ทุกคนได้
สุดท้ายก็ต้องไปต่อสู้อะไรพวกเนี้ยแต่ทีเนี้ยผมเข้าใจว่าไอ้ที่เขาแก้แล้วแก้อีกโดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยที่ว่าทำให้ตรงไอ้ความน่ากลัวมันไม่ผมรู้สึกหนังเรื่องนี้ถ้าเป็นหนังสยองขวัญมันตกมันไม่น่ากลัวเลยอ่ะขนาดผมอ่ะขนาดผมดูผมยังไม่รู้สึกมันน่ากลัวตรงไหนเลยอะไรโอ้โหคือนี่มันคือชองมันคือหนังสยองขวัญผมว่าต้องไงครับแล้วด้วยความที่เงื่อนไขของการสยองขวัญของเขาเนี่ยคือตอนหลังก็จะไปเฉลยว่ามันเกี่ยวพันกับพลังพิเศษของน้องอินเดแดงอ่ะที่ทำให้เกิดเรื่องสยองขวัญอย่างนี้ขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอเขาเก็บเป็นความลับว่าไอ้พลังนี้มันคืออะไรอ่ะไอ้สมมติไอ้เงื่อนไขในที่มันทำให้เกิดความสยองขวัญมาเราเลยไม่รู้ที่มาที่ไปของความน่ากลัวนี้ไงมันหนังผีอ่ะมันต้องรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีผีอะไรออกมาหรือว่ามันไอ้โรงพยาบาลนี่มันมีอดีตแบบนี้หรือมันจะมีตัวนี้อะไรมันทำให้เรากลัวไปก่อนได้อันนี้มันแบบเราก็ไม่เข้าใจมันว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรวะมันจะปิดไปทำไมมันก็พยายามจะเล่าตรงนี้ผมว่าที่เขาแก้เนี่ยก็มีพยายามจะเล่าแต่เราก็ยังไม่เข้าใจมันอยู่ดีว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรมันมีผลกับพี่ยังไงพี่ถึงต้องกลัวมันขนาดนี้หรือว่ามันทำให้เราต้องกลัวมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความกลัวที่แบบเป็นตัวแปลกๆโผล่มาเท่านั้นเองย้อนถอยหลังทำไมอะไรฮะนี่จะจบเหตุเลยดิมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้แต่ว่ายังเห็นฝีมือเขาที่ทำเรื่องวัยรุ่นนะคือผมว่ามันแล้วมันหนังมันพูดหลายเรื่องด้วยมันก็พูดเรื่องวัยรุ่นที่มีปมของแต่ละคนนะไอ้นี่มันทำ For You Never Star มาไอ้เรื่องนั้นมันหนังรักวัยรุ่นที่พระเอกมันป่วยหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแต่ละคนก็จะมีปมแต่ละอย่างในความเป็นวัยรุ่นก็ดูแบบนี่โอเคโอเคของผมคือโอเคมีปมของน้องอะไรยามีความสัมพันธ์กับไอ้ตัวน้องอินเดียแดงอะไรผมว่าผมตรงนี้โอเคแต่ว่าด้วยความที่พอเขาจะเน้นไอ้ตรงสยองขวัญสยองขวัญ นะก็เลยทำให้ตัวพอตรงความน่ากลัวมันไม่มีแต่ผมว่ามันเจ๋งตรงที่แบบเขาก็พยายามคิดอีกวิธีหนึ่งขึ้นมาใน X-Men อันนี้นะคือแบบว่าพยายามจะใส่รสชาติใหม่ๆเข้าไปมั้งเพื่อให้มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นสยองขวัญไซไฟอย่างเงี้ยในความสยองขวัญนะมันไม่ได้ผลมันจะได้ผลแต่ตัวน้องๆแต่ละคนที่คาแรคเตอร์ผมว่าไอ้5คนนี้แต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยพลังแต่ละคนก็จังหวะโชว์พลังอะไรก็ดูน่าสนใจต่อไปได้ดูต่อไปได้อะไรเงี้ยแล้วผมคือกลางๆมากเลยเป็น X-Men ที่แบบไม่เปิ่มดูว่ารู้ไม่เปิ่มเจ๊ไม่เปิ่ม X-Men เนี่ยความเจ๋งมันคือแบบแต่ละคนมันต่างที่ต่างทางต่างพลังมันจะมีจังหวะที่เหมือนแบบเสาห้ามารวมหนังไทยสมัยก่อนเอาพลังมาใช้ด้วยกันเราก็รอดูจังหวะที่แบบโหมันได้แต่ละคนรู้มีข้อดีอะไรแล้วเอามาเรามาร่วมมือกันมันก็ขาดตรงนี้ไปมันมีนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยหนังผมว่ามันหนังมันเลยครึ่งๆกลางๆอย่างที่หลายๆคนอ่านวิจารณ์แหละว่าหนังมันไปตรงไหนไม่สุดสักทางขนาดว่าแก้แล้วแก้อีกเนี่ยมันคงได้เท่านี้จริงๆแหละเลื่อนมาหลายรอบมากก็ไม่แนะนำไหมตามจิตศรัทธาเฉยๆตามจิตศรัทธาแต่ก็ไปดูถ้าจะคิดว่าไปสนับสนุนน้องอารยาน้องอัญญาเทเลอร์จอยก็ไปดูเถอะเพลินน้องรัสปูตินยิ้มไหมเขายิ้มไหมโอ้ยไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวพีจี23อะไรคะแนนแย่เลยรักที่ขอนแก่นโอ้เก็บมู่หลานไว้เลยเหรอมู่หลานลูกชิ้นก็เป็นหนังปี2015ของคุณอภิชาติพงษ์ไม่ได้ดูเรื่องเนี้ยไม่เคยเข้าฉายผมไม่เคยเข้าฉายเป็นเรื่องเขาไม่เข้าฉายแต่ว่าอันนี้ที่หอภาพยนตร์ก็คือคราวนี้เขาอยู่เขาเดือนนี้เขาจัดโปรแกรมเป็นเรื่องการแพทย์และประเด็นหัวข้อการแพทย์และความเจ็บป่วยและไอ้รักที่ขอนแก่นมันมีความเกี่ยวข้องก็เลยได้ออกมาฉายครับก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนชื่อป้าเจนก็เป็นชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อตัวละครที่อยู่ในหนังตั้งแต่สุดเสน่หาเลยนู่นแล้วก็ใช้นักแสดงคนเดิม ป้าเจนเนี่ยแกขาแกเหมือนไม่ค่อยสมประกอบครับเวลาเดินขากระเพกซึ่งในท้ายเรื่องเขาจะแสดงให้เห็นว่าก็เป็นอะไรนะแต่ว่าตอนเปิดมาเราไม่รู้แกก็เดินถือไม้เท้าคำยันอะไรนะแกก็มาเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในขอนแก่นครับ
โรงพยาบาลเนี้ยมันเป็นโรงพยาบาลเรื่องดั้งเดิมมันเคยเป็นโรงเรียนอะแล้วมันถูกดัดแปลงมาเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ไอ้ลักษณะของห้องต่างๆมันก็ยังมีเค้าโครงของห้องเรียนยังมีกระดานดำยังมีอะไรต่างๆแล้วก็มาเป็นโรงพยาบาลที่แบบเขาเรียกเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ได้เป็นแบบทันสมัยทันสมัยอะไรเงี้ยแกมาเป็นอาสาสมัครที่นี่แล้วก็ไอ้ที่โรงพยาบาลเนี้ยมันมีทหารจำนวนหนึ่งป่วยเป็นโรคประหลาดคือเป็นโรคหลับแบบหลับยาวอ่ะหลับไม่ตื่นแต่ก็ไม่ให้แบบถึงขั้นเจ้าชายนิทานะคือหลับยาวแบบมึงไม่รู้กี่วันอะไรก็ว่าไม่แต่ตื่นแต่บางทีถึงคราวก็ตื่นตื่นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าประเดี๋ยวจะหลับอีกเมื่อไหร่แต่ก็หลับตื่นสลับถ้าว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็ว่าด้วยพระเจเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครดูแลแล้วก็มีทหารคนหนึ่งซึ่งหลับอยู่เนี่ยชื่ออิดก็เป็นนักแสดงก็เป็นดาราประจำในหนังคุณเจ้ออย่างนี้ระหว่างที่หลับเนี่ยแกก็ป้าแกก็เอาไดอารี่ของทางคนนี้มาอ่านมาอะไรต่างๆแล้วก็แบบว่าทำความสะอาดอะไรจนวันหนึ่งเนี่ยนี่คืออิดเนี่ยมาฟื้นขึ้นมาตื่นอ่ะก็คุยกับพระเจนอะไรต่างๆแล้วก็ว่าด้วยความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยซึ่งเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นอะไรถ้าเอาเรื่องคร่าวๆที่เป็นเส้นเรื่องมันเท่านี้เรื่องมันเท่านี้แล้วก็มันเป็นรักที่ขอนแก่นก็ว่าด้วยตรงไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยหรอป้าเจนกับอิดแต่ว่าป้าเจนในเรื่องเนี่ยคือแกมีแฟนเป็นฝรั่งเป็นฐานอเมริกันที่ปลดเกษียณแล้วมาแบบเจอกันในอินเทอร์เน็ตแล้วชื่อริชาร์ดเนี่ยเรารู้ว่าแกมีแฟนแต่ว่าไอ้ตัวแฟนเนี่ยก็ประหลาดคือมาให้เราเห็นแค่ฉากเดียวอะแล้วหลังนั้นก็ไม่ทั้งเรื่องเราไม่ได้เห็นประเจนอยู่ไอ้ฝรั่งนี้เลยแล้วก็เราก็เห็นอย่างว่าตอนแกมาดูแลแกก็ดูเหงาอะแล้วก็ไอ้ตอนที่ไอ้อิดตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าสองคนนี้มันจะมีความเขาเรียกอะไรความผูกพันอะไรกันมากกว่าคนไข้กับอาสาสมัครแล้วก็พอมันไปถึงตอนท้ายผมคิดว่ามันเป็นเรื่องรักของสองคนนี้นี่ว่ากันเฉพาะเส้นเรื่องนี่ว่าด้วยไอ้วิธีหรือลีลาของหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่เปิดมาด้วยหมายถึงช่วงต้นเรื่องเนี่ยวิธีของเขาเนี่ยมันดูจริงมากมันก็ตั้งกองนิ่งๆแล้วก็เห็นภาพชีวิตชาวบ้านต่างๆแล้วเส้นเรื่องกว่าจะมาประกอบเป็นเขาเป็นโครงเนี่ยมันใช้เวลาสักพักนะแล้วก็เห็นแล้วมันยิ่งกว่านั้นคือมันตัวละครเนี่ยเป็นคนอีสานก็จะพูดด้วยภาษาท้องถิ่นว่าเขาคุยกันแล้วมันไม่มีคำบรรยายไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะฟังออกไม่ออกว่าแต่ผมเจอคนที่ไปดูซึ่งเขาฟังออกก็ถามเขาว่าเขาคุยเขาบอกว่ามันคุยเรื่องสะเพละทั่วไปแต่ว่าพอมันหนังมันเริ่มดำเนินเรื่องไปสักพักหนึ่งเริ่มมีแบบตั้งลำแบบเหตุการณ์มีพอดอะไรเป็นฟอร์มขึ้นมาเนี่ยหลังจากมันเริ่มมีความประหลาดเหนือจริงอะไรเนืองๆเกิดขึ้นแล้วมันก็มากขึ้นตามลำดับเช่นได้ไหมเช่นได้ไอ้ความประหลาดตอนแรกๆเนี่ยมันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนคือมันก็เริ่มจากอะไรที่มันดูจริงเนี่ยแต่มันถูกจังหวะที่มันปรากฏอะไรต่างๆเนี่ยมันดูประหลาดเช่นเขาไปบนนั่นไปบนเป็นศาลเจ้าแม่ อะไรเงี้ยบนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ซีนถัดมาที่เราเห็นคือเหมือนคนออกกำลังกายตอนเย็นแต่มีกระบองอะไรเงี้ย มันก็ออกกำลังกายแบบที่เราเห็นตามแบบส่วนร้านนะแต่จังหวะที่มันปรากฏเนี่ยไอ้การลำกระบองนี่มันดูประหลาด มันดูประหลาดแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมันไอ้ความเหนือจริงมันดีกี่มันเพิ่มคือไอ้ที่เขาไปบนเนี่ยวันหนึ่งป้าเจนก็ไปนั่งกินลองกองก็มีผู้หญิงเดินมาทักทายเสร็จก็มันเหมือนนั่งคุยด้วยแล้วก็จะขายของอะไรเงี้ยยังกำลังคุยกันอยู่มีผู้หญิงคนเดินมาสองคนนี้รู้จักกันแล้วพอคุยไปคุยมาผู้หญิงสองคนนี้บอกเขาคือเจ้าแม่ที่
ตะกี้คุณไปบ่นแต่ว่ามาในชุดปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วคุยแล้วก็แบบเริ่มอธิบายอะไรที่แบบว่ามันเซอร์ขึ้นเรื่อยๆ อะไรเงี้ยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมันก็เบอร์ใหญ่ไปเรื่อยเบอร์ใหญ่ไปเรื่อยแต่มีอันนึงที่ผมชอบมากอันนี้เล่าได้คือในโรงพยาบาลเนี่ยพอเขาหลับไปสักพักเนี่ยก็มีการมาติดตั้งเครื่องมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแท่นพลาสติกยาวๆแล้วโค้งอย่างเงี้ยแล้วก็มันต่อสายแล้วมาเป็นที่ข้อหายใจให้คนไข้ที่หลับอยู่แล้วเนี่ย คือหลับแล้วไอ้เครื่องนี้ช่วยให้ไม่ฝันร้ายแล้วก็พอเป็นตอนกลางคืนเปิดเครื่องเนี้ยมันก็ดูสีขาวเหมือนหลอดไฟแต่พอเป็นตอนกลางคืนมันเริ่มมีสีแบบขึ้นมาไล่ขึ้นมาปื๊ดแล้วก็ลงแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้อีกอันนึงก็คือมันมีในอีกตัวละครหนึ่งที่สำคัญคือในโรงพยาบาลเนี้ยก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อเก่งชื่อเก่งในแกจะมีพลังจิตอะไรพิเศษคือแกเหมือนเอามือไปแตะคนไข้แต่แล้วก็บอกได้ว่าตอนนี้คนไข้กำลังฝันอะไรอยู่ฝันอะไรหรือ จิตทำงานอะไรแล้วก็ญาติพี่น้องก็ถามว่าเนี่ยจะทาสีที่บ้านทาสีอะไรดีก็ถามแล้วเก่งก็เป็นคนแล้ววันหนึ่งเก่งนี่ถึงขั้นคือแบบเขาเลยให้คุณอิดที่หลับอยู่เนี่ยมาเข้าร่างแกได้อะไรเงี้ยคือเก่งคือภาพเราเห็นเก่งเดินไหนป้าแต่ตอนนั้นไม่ได้เก่งนะเป็นอิฐอะไรเงี้ยแต่นี่มันวาดเฉพาะเหตุการณ์นะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องความเซอร์ต่างๆเนี่ยไอ้เรื่องของภาพอะไรต่างๆซึ่งมันเริ่มแบบเหมือนจริงอ่ะมันก็เริ่มมีอะไรที่แบบบิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเช่นบางฉากเนี่ยมันคือมันเหมือนคล้ายๆเรามันถ่ายด้วยฟิลเตอร์เป็นหรือย้อมสีภาพอะภาพป้ายรถเมล์ธรรมดาตอนกลางคืนแต่มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วมันมีจังหวะหนึ่งซึ่งโหเจ๋งมากเลยเป็นฉากแบบว่าป้าเจนกับอีทเนี่ยไปดูหนังเสร็จแล้วก็หลับตอนที่ดูหนังนี่แหละต้องหาออกมาแล้วกล้องก็จับภาพเนี้ยแล้วมันก็เริ่มย้อมสีอย่างที่เราเห็นย้อมสีเสร็จแล้วมันก็มีการดิสโซฟซึ่งผมไม่เคยเจอหนังเรื่องไหนที่มันดีโซมเกือบประมาณ2นาทีอ่ะดีโซมนี่มันคือภาพหนึ่งมันค่อยๆเลือนออกแล้วอีกภาพหนึ่งค่อยๆเข้าอันนี้มันนานมากอ่ะกว่าอันหนึ่งจะหมดแล้วอีกอันจะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างสีมันก็แบบรวมๆเนี่ยคือมันเป็นหนังที่ถ้าถามว่าไอ้ตรงนี้มันหมายความว่าอะไรเนี่ยมันมีความยากแบบยากมากในแง่แบบการทำความเข้าใจการตีความซึ่งผมไม่รู้เลย แต่ว่าความเพลิดเพลินของผมเนี่ยอยู่ตรงไอ้ความความเหนือจริงต่างๆความเหนือจริงต่างที่มันค่อยๆปรากฏซึ่งหนุกมากเพลินมากแล้วมันก็มีอะไรแปลกประหลาดมันมีอันนึงที่แบบชอบมากคือเป็นคนนั่งในสวนสาธารณะมีเก้าอี้อยู่3ตัวแล้วมีนายขอนั่งสักพักไอ้กอก็เดินมานั่งลงเก้าอี้ขอไอ้ขอก็มานั่งเก้าอี้นี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมีคนเดินเข้ามาแต่ภาพมันเริ่มแบบเป็นเหตุการณ์ที่ดูปกติแต่สักพักนึงไอ้พฤติการการสลับเปลี่ยนที่นั่งอะไรมันดูเซอร์ขึ้นมา มันมีอะไรแบบนี้ที่มันดูเพลินแต่ว่ามันในขณะที่ว่ามันความหมายมันคือไม่รู้โดยรวมก็น่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นในวิธีของเขาอันนั้นคือรักที่ขอนแก่นรักที่ขอนแก่นก็ต้องดูเฉพาะเวลาเขาจัดฉายเท่านั้นใช่ไหมใช่วาระหลังกี่ปีนะพี่จ้อย5ปีแหละอ่ะเรื่องสุดท้ายมู่หลานแป๊บเดียวนิดเดียวใช้เวลานิดเดียวมู่หลานก็ผมดูมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่3ที่ดูคือดูการ์ตูนดูเจ้าเหว่ยแล้วก็ดูหลิวี่เฟยนะคือผมก็ได้ดูตัวอย่างเนี่ยอยากดูเพราะเห็นตัวอย่างหลิวี่เฟยสวัสดิ์ผมอะไรเงี้ยแบบสวยจังเลยฮะแล้วก็พอไปดูตอนแรกเริ่มเป็นคำเล่าของคุณพ่อก็เห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับฝึกวิ่งไล่เรียกอะไรถ้าต่อสู้อะไรเงี้ยอยู่ในทุ่งลำมวยอะไรเงี้ยอยู่ในทุ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันไอ้พูดเรื่องนี้แหละฮะเรื่องลมปราณเนี่ยแหละลมปราณมันเป็นของผู้ชายเป็นของนักรบถ้าผู้หญิงมีจะกลายเป็นแบบเป็น
เป็นแม่มดเป็นเรื่องผิดเป็นลูกนอกรีดอะไรลูกนอกรีดเป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อเห็นลูกมีพรสวรรค์ขนาดนี้จะบอกจะแคจะจะต้องจะบอกลูกยังไงฮะให้เก็บสิ่งนี้ไว้เนี่ยจากนั้นเราก็จะพบว่ามู่หลานตอนเด็กจังหวะมันเป็นการ์ตูนมากเลยนะตอนต้นวิธีเล่าอะไรนี้มันดูเป็นการ์ตูนแล้วก็แอคชั่นต่างๆแบบมู่หลานก็ตามจับไก่อะไก่หลุดแม้จับไก่จริงๆไม่ยากขนาดนี้มู่หลานจับแต่เวลาไม่พอแต่อยากแทรกก็แบบว่าเราก็เห็นจังหวะจับเป็นการ์ตูนอ่ะขึ้นหลังคาไล่ตะปบนู่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบเราก็เห็นว่ามันสร้างความเสียหายซึ่งชาวบ้านก็แบบเอื้อมละอากับมู่หลานดูจากสีหน้าแต่พ่อยิ้มพ่อรู้ว่าแบบภูมิใจโอ้โหมู่หลานมันเจ๋งอ่ะแล้วก็เจ๋งจริงแบบสุดท้ายลงมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพ่อก็แสดงออกแบบนั้นไม่ได้ครับต้องเก็บความภูมิใจในไว้แล้วก็พาลูกเข้าบ้านแล้วก็ว่านไปตอนกลางคืนแม่พ่อแม่ก็คุยกันมู่หลานก็ได้ยินครับพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยพ่อต้องบอกมู่หลานนะว่าไอ้พลังเนี่ยมันมีไม่ได้จริงถ้ามีมันจะเป็นภัยแก่ตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบพ่อก็บอกจากนั้นมู่หลานคงว่าเก็บงำสิ่งนี้ไว้จนวันนึงก็ต้องไปดูตัวอะไรเงี้ยไปดูตัวมีแม่สื่อแม่ชักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบล้มเหลวไม่ได้เรื่องอะไรแกไปแม่สื่อก็โกรธมู่หลานมากว่าแบบไม่เรียบร้อยเสียชื่อตระกูลหั่วหมดอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสงครามก็มีคุณเจสันสกอตลีเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าบอชื่อว่าบริคารบริคารนี่มาแบบคือคุณพ่อบริคารเนี่ยโดนฮ่องเต้กำจัดไปฮ่องเต้คือผมไม่รู้ดูตอนจบก็คือหลี่เหรียญเจียดูทั้งเรื่องไม่รู้หลี่เหรียญเจียเนี่ยก็ตีนู่นมาแล้วคือบริขารนั่นจะมันโหดร้ายแก้แค้นดุดันมาแก้แค้นจะมายึดแผ่นดินคืนอะไรเงี้ยมันมีตัวช่วยเป็นแม่มดก็คือคุณกงลี่แล้วกงลี่อ่ะพี่แล้วไปทำเอาทากงลี่ไปทาหน้าทั้งเรื่องเลยโอ้โหเสียโอ้โหดูแต่ตัวก็รู้แล้วว่าพิสดารน่ะคือแกแบบแกกลายเป็นนกได้ปลอมเข้าไปสิงได้แบบเดินเข้าไปในตัวพี่จ้อยได้แล้วก็เป็นพี่จ้อยเดินเข้าไปในวังทำนี่ได้แค่นั้นเราก็รู้แล้วใช่ว่าแกมีพลังไม่ต้องไปทาหน้าไปคาดหน้าขาวอะไรตรงเนี้ยโกรธมากเลยโอ้เสียหมดเวลาน้อยได้ได้แล้วก็ไม่ได้ขาดเวลาน้อยลมอ่ะมันได้ฟิลก็ฟิลเล่าอันที่สำคัญอันที่สำคัญแต่แล้วก็เนี่ยคือที่รู้สึกอะไรการเมคอัพไม่เป็นไรไม่ต้องเสริมเสียจะได้เล่าก็ตอนที่เนี่ยเราเลยรู้ว่าที่กงลี่มาช่วยเนี่ยเพราะว่าไอ้บริขารมีข้อเสนอว่าถ้าช่วยมันเสร็จมันได้ขึ้นเป็นใหญ่อะไรเงี้ยจะไม่มีแม่มดเราจะยอมรับในผู้หญิงจะยอมรับนะคือคืนกงลี่ก็แล้วว่าชีวิตเธอลำบากนะแกแบบมีพลังแล้วก็ถูกครอบครัวทอดทิ้งว่าประหลาดอะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เดินเซ่ไปในจอยมีแต่บริขารนะที่แบบคบหาด้วยนั่นก็เลยต้องช่วยบริขารลบเพื่อจะแบบว่าจะได้เป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยซึ่งมุมนี้ก็จะเปรียบเทียบกับมู่หลานทีนี้ที่พอมีสงครามก็ฮ่องเต้ก็ให้เกณฑ์ผู้ชายทุกคนไปลบบ้านตระกูลหั่วเนี่ยก็มีแต่คุณพ่อขาไม่ดีแล้วก็เคยไปลบมาแล้วด้วยงั้นตระกูลหั่วก็ขาไม่ดียังไงอยากรู้กระเพกอ่ะขากระเพกขาเป๋อะไรเงี้ยขากระเพกเดินแข็งมากแข็งไม่ทราบคืออยากรู้ไงอยากรู้สำคัญเหรอที่สำคัญไม่สำคัญหรอถ้าขาแข็งทำไมถ้าขาแข็งแล้วหั่วขาแข็งไงปีนี้เห็นไหมล่ะเครียดเสือเยอะนะเครียดเสือเยอะป่าใหญ่พวกขาแข้งไทยถึงไหนแล้วเนี่ยพ่อมาเกณฑ์ไม่ได้วันเขามาเกณฑ์ตัวก็จะมีทุกคนก็ส่งลูกชายไปคุณหัวขาแข็งนี่ก็ออกไปด้วยแล้วก็ไปรับหมายลบมาอะไรเงี้ยกลับมาบ้านก็มาเช็ดดาบประจำตระกูลพ่อจะไปเองใช่พ่อต้องไปเองอะไรเงี้ยซึ่งมู่หลานก็แบบรู้ว่าพ่อไปไม่กลับพ่อไม่ไหวแน่เพราะพ่อไม่พร้อมแกก็เลยปลอมเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่ชุดเกราะของพ่อดาบประจำตระกูลขี่ม้าไปลบเช้าตื่นมาพ่อก็มู่หลานไปไหนทุกคนแตกตื่นหมดก็รู้ว่ามู่หลานเนี่ยไปแทนพ่อแล้วก็ไปพอ
ไปถึงก็แบบว่าคือมีไอ้ใต้ตอนโหนี่เล่ายากเงินเนี่ยตอนที่มู่หลานไปจับไก่ฮะตอนราคาลงเนี่ยมู่หลานไปทำสิ่งสำคัญคือไปเหยียบเอานกฟีนิกซ์ปีกนกฟีนิกซ์หักซึ่งนกฟีนิกซ์นี่เป็นแบบเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลแบบหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์สำคัญอ่ะแล้วช่วงที่มู่หลานออกรบออกจะออกไปรบเนี่ยก็หลงเดินทางไม่รู้ไปทางไหนจะไปเจอกองทัพจนเห็นฟีนิกซ์จริงๆจริงยมพูจะตามนกฟีนิกซ์ไปนกฟีนิกซ์ในสีชมพูไม่รู้ในหนังสีชมพูเหรอก็ตามไปแล้วก็แดงเพลิงอะไรเออมันแดงไปเนี่ยมันคงแบบซอฟๆหน่อยนะสีโซนนั้นแหละก็เข้าไปในกองทัพอย่างเงี้ยก็มีคุณตอนนี้เย็นเป็นผู้ฝึกเหรอเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพแล้วก็ฝึกพวกมู่หลานด้วยมู่หลานก็มีกวนอะไรเงี้ยฝึกแล้วก็ไม่มีใครรู้เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยชัวร์สว่างที่ดูก็แบบแม่มาตอนดูตัวอย่างทำไมแม่งน่ารักวะทำไมดูจริงไม่น่ามันเรื่องเปเบวะมันปลอมตัวเป็นผู้ชายไงตัวอย่างก็น่ารักอืมแล้วก็แบบคอมบุกมอมแมมมอมแมมอะไรเงี้ยก็มีแววน่ารักอยู่นะแต่ซึ่งเหมือนตอนดูตัวอย่างน่ารักกว่านี้เยอะเลยก็ไปลบก็แบบไปฝึกก็มีแก๊งมีตาอ้วนมีโน่นนี่นั่นเข้าแก๊งอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยซ้อมยังไม่ถึงแบบยังไม่เสร็จดีต้องออกศึกแต่ช่วงนั้นน่ะตอนนี้เย็นรู้นะว่ามู่หลานมีลมปานแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนึกว่าเป็นผู้ชายบอกแล้วก็บอกเรียกไปพบบอกฉันรู้จักกับพ่อเธอนะโอ้โหคือแบบรู้จักกับพ่อแบบเป็นเพื่อนเคยลบด้วยกันอะไรเงี้ยนี่เป็นลูกก็เป็นความเดี๋ยวอีกหน่อยจะยกลูกสาวให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปก็มีฉากมู่หลานอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำตอนแบบผู้ชายมู่หลานจะตัวเหม็นมากไงเพื่อนจะแบบแกตัวเหม็นเพราะอาบน้ำไม่ได้ไงหมออาบน้ำรวมไม่ได้ต้องย่องดึกๆย่องไม่อาบในบึงในอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ออกลบเพราะออกลบจริงปุ๊บเนี่ยคือไอ้บริขารมันมีแผนแบบลบเสร็จแล้วมันจะลบหลอกเพื่อมันจะไปเมื่อกี้เล่าเรื่องอาบน้ำทำไมเล่าให้ฟังว่ามีหลิวอีเฟิร์มนะโอ้เออโทษต่อนึกว่ามันจะเล่าแล้วมันมีความสำคัญตรงไหนยังไงมีก็มีไอ้ผู้ชายมาแอลโอ้เออไปครับก็มันลบหลอกจริงแล้วมันจะเข้าไปหลอกให้ทหารออกมาทั้งหมดมันจะเข้าไปเล่นนี่เราย่อยๆไปรวมไปเล่นฮ่องเต้คราวนี้ระหว่างลบเนี่ยมู่หลานก็ได้เจอกับกงลี่แล้วก็แบบว่าได้พูดเรื่องนี้กันว่ากงลี่ก็รู้ว่าเนี่ยมีพลังมาอยู่กับฉันเถอะแต่โน่นนี่นายมู่หลานบอกว่ามันใช้พลังมันจะใช้ในทางที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมู่หลานก็ต้องเผยว่าเป็นหญิงออกมาเท่านั้นแหละพี่กับมันน่ารักโอ้โหพี่เฝ้ารอปล่อยผมถอดชุดเกราะออกคือสวมชุดแดงเท่านั้นแหละฮะไม่รู้ไปแอบทาปากตอนไหนเนี่ยเรียนเซอร์ไพรส์มากเลยทาปากแดงเลยพอเป็นผู้หญิงอ่ะตู้ฟันอยากไปได้3วิเลยนะเรื่องทาปากต่อทาปากมาปากแดงเลยอ่ะแบบโอ้ยโหน่ารักรู้แล้วไม่ต้องทาปากก็ได้เขาแค่ล้างหน้าละมั้งจากมอมแมมแค่นั้นไม่ก็แบบมันเปลี่ยนชุดด้วยอ่ะชุดเกราะออกชุดข้างในเป็นชุดหญิงชุดหญิงสีแดงแบบโอ้ยนึกว่าตุ๊ดจีนโอ้ยฟันช่วยปรากฏว่าตอนนี้เย็นไม่ได้นายเย็นแบบยอมรับไม่ได้เรื่องนี้เพราะว่าโกหกคือมันมีสักกฎ3ข้อต้องซื่อสัตย์ไม่โกหกไม่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นกฎข้อหนึ่งของทหารคือแบบว่าจะยกลูกสาวให้เลยนะเว้ยพี่โกหกถือว่าผิดกฎอะไรเงี้ยซึ่งแบบไล่ออกปลดออกนี่ก็บุญแล้วไม่ลงโทษประหารก็ดีแค่ไหนละปรากฏว่ามู่หลังก็โซซัสโซเซไปแล้วก็ไม่แต่เราไม่เห็นลูกเดินนี้เย็นเลยฮะไม่เห็นก็เห็นทำไมมันคงขายยากมากนึกออกป่ะมันเลยโกรธอ่ะคือตอนแรกมันนึกว่าลูกมันแบบสบายใจแล้วเออไปฝังไปฝาแล้วแล้วก็สุดท้ายโซซัสโซเซไปเจอไปรู้มาว่านี่เป็นแผนลวงเป็นแผนลวงว่าจริงๆแล้วบริขารมันซุ่มซุ่มแล้วก็ช่วงนั้นแบบกงลี่ก็ปลอมตัวจนเข้าไปป่วนในวังหมดแล้วหลอกฮ่องเต้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทางนี้ก็เลยรู้ก็กลับมู่หลานแล้วกลับไปที่กองทัพอีกครั้งบอกตอนนี้เย็นวันนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้นะจะไม่จะเชื่อไหมจะไม่เชื่อหรือไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เชื่อก็เลยให้มู่หลานเนี่ยกลับไปช่วยที่บ้านที่เดี๋ยวมันก็ว่าด้วยเรื่องของการกลับไป
ช่วยฮ่องเต้นู่นนี่นั่นแล้วก็เขาได้แต่งหญิงได้แล้วแต่งหญิงได้แล้วจบมาจากนั้นปากแดงทุกฉากแต่เขาว่าแต่งหญิงไม่ได้นะเขาไม่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเออหญิงแล้วเขาสวมชุดปกติที่เป็นผู้หญิงจริงไอ้ตุ๊กซอนเขาไม่ได้แต่งหญิงเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแต่งหญิงใช้กับผู้หญิงไม่ได้ไอ้ตุ๊กซอนทึ่งน่ารักเลยพอเวลาเป็นหญิงปล่อยผมปากแดงเอาเรียกว่าเป็นปกติเหาะเหินเดินได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ว่ากันด้วยเรื่องนี้แล้วก็คือปัญหามันก็ดูแบบไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่คือคำว่าดีไหมไม่ดีแน่แต่ดูได้ดูเพลินๆอะไรเงี้ยคือแบบฉากบู๊ที่มันควรจะแบบควรจะเจ๋งอ่ะมันไม่เจ๋งคือมันจังหวะที่มันจะเล่าฉากบู๊บางครั้งเหมือนกับมันเล่าไม่ได้อ่ะว่าทำไมอย่างเช่นทุกครับฉากต่อสู้เนี่ยมันมีจังหวะให้เล่นเล่นนู่นเล่นนี่ใช่ไหมพี่อย่างเช่นว่าสู้กันบนไม้คานอะไรเงี้ยคนละฝั่งมันต้องรู้มันต้องให้จังหวะลุ้นจังหวะอะไรเงี้ยเนี่ยไม่มีคือมันทำฉากคิวบูอาจจะแบบคิวบูไม่เวิร์กว้าคิวบูไม่ใช่คิวบิวเนาะใช่ไหมเออคิวบิวคิวบูดีคิวบิวคิวบูดีเหนื่อยกันเนาะคือใช่ไหมล่ะไม่ใช่เนาะตอนนี้เย็นลีเลนเดี๋ยวไม่ได้โชว์ฟอร์มมีไหมไม่มีตอนนี้เย็นโชว์ตอนนี้เย็นเห็นตอนฝึกเห็นโชว์จริงๆยังไม่มีเลยโดนหลอกไปห้อยไม่ได้ใช้ที่ค้างชื่อมาไม่ได้ใช้หลอกไปห้อยอาจารย์หวงอาจารย์หวงห้อยแล้วก็เนี่ยสู้กับไอ้เจสันสกอตลีนี่ก่อนเล่นเป็นบูซีนะไปเล่นเป็นบูซีผมก็นั่งนึกตั้งนานว่าไอ้นี่ใครวะดูต่อดูชื่อตอนท้ายไปเห็นว่ามีลีเลนเจียเล่นด้วยคือจะดูเจสันสกอตลีเลยพบลีเลนเจียพบเจสลีด้วยจะอยากใส่ไหมเนี่ยแหละแล้วมันก็แบบคือจังหวะบูเนี่ยคิวบูไม่เวิร์กสำหรับผมนะแล้วก็ไอ้จังหวะตอนแรกที่มันดูเป็นการ์ตูนสนุกอ่ะอยู่ดีๆมันก็หมดไปพอมันเข้าเรื่องว่าจะไปลบเนี่ยมันก็ดูเป็นจริงเป็นจังขึ้นอ่ะแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำคือพยายามจะใส่ไอ้ดราม่าเรื่องแบบสาไอ้เรื่องแบบความที่เธอเป็นหญิงแต่เธอก็สามารถเลือกชีวิตได้นะเธอเลือกจะปกป้องห้องเต้เลือกจะทำความดีอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็สุดท้ายก็แบบว่าเป็นคนแบบกตัญญูต่อครอบครัวอะไรเงี้ยหนังว่าจะพูดเรื่องที่เป็นสาระอะไรเงี้ยมันซึ่งบางทีมันย้ำคิดย้ำทำเยอะไปหน่อยแล้วก็พอฉากบู๊เราก็แบบว่าคือแค่หลิวอีเฟยน่ารักไม่พอนะพอตอนบู๊มันต้องแบบเห็นหน่อยนึงอ่ะนี่มันไม่ได้เห็นสิ่งนั้นนะฮะฉากที่ควรจะแบบฉากที่เอาง่ายๆฉากที่สู้กันตอนท้ายมันต้องเจ๋งอ่ะมันไม่เจ๋งอ่ะมันก็เลยแบบเสียดายแต่หลิวอีเฟยสุดๆอย่าไปแต่งผู้ชายน้องเชื่อพี่มู่หลานไงเป็นเรื่องมู่หลานอ่ะก็ต้องแต่งปะนี่พูดถึงเผื่อเรื่องอื่นอ๋อโอเคอย่าเล่นบทแบบนี้เออหญิงทาปากแดงแดงนะแล้วก็ฟัน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 ยอดใช้เวลามากกว่าพี่จ้อยเล่าแล้วที่คอนแกนิตรู้ป่ะไม่รู้เออพยายามย้ำอยู่ตลอดเกินไป6นาทีเหมือนก็มีคนแทรกตลอดใช่เพราะมันเป็นคนแทรกเรื่องคือห้วยขั้วขาแข็งอย่างเงี้ยเสียเวลาตัวนั้นนับบ้างไหมอ่ะมันต้องแทรกเพราะว่ามันแบบเล่าเรื่องอะไรอยู่อ่ะทาปากอะไรเล่าอะไรแล้วห้วยขาแข็งเกี่ยวอะไรอาบน้ำอะไรก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็พูดได้ไงหูยทำอย่างพี่จ้อยเขาคุณค่าทุกคำเราไม่แทรกอะไรเขาเราไม่ใช่คุณค่าเออจริงเล่นคนละแบบเล่นคนละประมาณคนละศาสตร์สรุปฟันฟันว่าไงปากแดงฟันฟันฟันสลดฟันน่ารักดิน่ารักน่ารักได้ไงโอ้โหเพิ่งเคยเห็นทีแรกก็แบบทำไมไม่น่ารักพุ่มกับคุณคงผิดคนนะมันคงเอาคนผิดทำเหรออืมเป็นผู้หญิงใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมพุ่มกับนิกิคาโรเนี่ยจะทำอะไรมาเวลไรเดอร์โอ้โหหนังคุณภาพนะ not country อุ้ยทำหนังดีด้วยมาทำนี่เลยแบบว่าไม่ถนัดเออคิวบูไงไม่ถนัดคิวบูเพราะทีแรกมันดูก็โอเคนะทีแรกที่มันดูเป็นการ์ตูนนะฮะฉากแบบห้อยโหนปีนเปิลอะไรเงี้ยแต่พอฉากเป็นแอคชั่นบูไม่ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงดีไซน์ด้วยดีไซน์ก็เก่าดีไซน์เป็นสุ่มอ่ะจอนบูมันทำมันสามก๊กไปแล้วมาใช้ซ้ำโอ้ยเป็นสุ่มเลื่อนเงี้ย
แต่หลิวอี้เฟยเคลียร์ทุกอย่างฟัน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 แก้ทุกอย่างทาปากแดงฟันฟันเออหน้าตาน่ารักจริงน่ารักเอออยากดูซื้อเรื่องนึงเลยเนี่ยอืมโอ้ยมาพี่ยักษ์สงครามอ๋อเดี๋ยวนิดนึงพออะไรอีกที่หน้าพูดบ้างจะพูดจะย้อนไปเรื่องอะไรมาเรื่องเลิฟเลสนิดนึงจะบอกว่าช่วงครึ่งหลังของมันอะที่เป็นที่เจ๋งมากคือมันมีบรรยากาศของหนังแบบฆาตกรรมมันมีบรรยากาศแบบเนี้ยเข้ามาใช้งานได้ The Killing The Killing มันมีMillingแบบนั้นเข้ามาใช้อย่างเช่นแบบ The Killing บางช่วงที่แบบตำรวจตามหาใช้ภาพกว้างแล้วโผล่ทีละอะไรอย่างเงี้ยมันมีบรรยากาศแบบหนังฆาตกรรมแล้วก็แคสติ้งตัวเด็กเนี่ยสุดยอดมากคือพี่เห็นเด็กไม่กี่ครั้งเองนะแต่พี่ไม่ลืมอ่ะพี่ช่วงที่มันเกิดมันหายพี่จะเห็นหน้าตลอดแต่ที่จุกเปิดผ้ามันแม่นะไม่ใช่ลูกแม่ให้ดูอีกอย่างอ๋อโอเคแม่เราจะไม่ลืมให้ลืมอีกอย่างโจ๊กดูรูปแม่อยู่รูปแม่เลยนึกถึงลูกไงอ๋อโอเคแค่นี้จะเพิ่มเท่านี้เพิ่มเท่านี้มันเจ๋งมากเนรูบอฟชื่อภาษารัสเซียเนรูบอฟเลิฟเลสสงครามสวัสดีพี่ๆนนมเช่นเคยที่นี่1 Netflix 1ซีรีส์1 Black Clansman Black Clansman เออ Netflix หนังว่าด้วยตำรวจผิวสีคนแรกของสถานีตำรวจพยายามสืบสวนเกี่ยวกับกลุ่ม KKK และ Black Power ทำซิปใช่ไหมเป็น YKK แล้ว Y2K ไม่ต้องเล่นด้วยรีบสกัดก่อนโดยรวมสุขมากครับหนังไม่ได้พาไปแอคชั่นจนพีคหรือมีบทดราม่าจนน้ำตาไหลแต่ยังดึงดูดเราให้สนุกกับวิธีการสืบสวนของตัวเอกแนะนำครับสนุก2 The Boy Season 2วงเล็บ3ตอนแรกเริ่มมายังรักษาความสนุกได้ดีแต่เน้นไปทางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มตัวเอกและความขัดแย้งในการบริหารงานของกลุ่มฮีโร่ส่วนอีก5ตอนจะปล่อยอาทิตย์ละ1ตอนคุณธัญราชและคุณเพนกวินนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมววันนี้ไปดูมู่หลานมาค่ะแฟนเดนตายดูเวอร์ชันการ์ตูนซ้ำแล้วซ้ำอีกไป10รอบพอมีข่าวว่าจะทำเวอร์ชันภาพยนตร์ก็ดีใจมากจากผลงานที่ผ่านมาทั้ง Beauty and the Beast และ Aladdin ค่อนข้างประทับใจมากๆเออ Aladdin สนุกสนุกสนุกผมได้ดูทั้งวิลสมิธนะสนุกดีว่ะ Aladdin นี่มันไอ้นี่ฮะไอ้แฟนมาโดน่าทำนะกาลิจี้ซึ่งในระหว่างการผลิตหนังเรื่องมูหลานเนี่ยก็มีข่าวการปรับบทจากเวอร์ชันการ์ตูนบ้างไรบ้างก็โอเคค่ะพี่ดิสนีย์จัดมาเลยน้องพร้อมดูพอไปดูจริงแล้วแบบอย่าเรียกว่าปรับบทจากการ์ตูนเลยค่ะเรียกว่าคนละแนวคนละแบบอะไรที่ว้าวซ่าเป็นไฮไลท์ในภาคการ์ตูนนี่คือไม่มีเลยในภาคนี้ค่อนข้างอกหักที่หนังมันออกมาแบบนี้ค่ะยกความดีความชอบให้ผลงานด้านภาพและการขักภาพค่อนข้างดีสวยเชียวค่ะถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ขอให้ทำใจไปก่อนเลยว่าไม่เหมือนการ์ตูนเลยนะเหมือนไปนับหนึ่งใหม่กับอีกเวอร์ชันค่ะกล่าวโดยสรุปยังคงชอบภาคการ์ตูนมากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามขอบคุณดิสนีย์ที่สนับสนุนของรางวัลในวันนี้ด้วยค่ะ กลับบ้านปลอดภัยครับพี่ๆไม่พูดถึงเดี๋ยวอีเฟิร์นตอนก็พูดว่าภาพสวยไงภาพไอ้นกมาทีเลยเคจิวัตนาเบ้สวัสดีพี่ๆทั้ง4ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยากย้อนอดีตคิดถึงวานๆเลยหาดูละครจีนที่เราชอบเมื่อครั้งเก่า1มังกรหยกตอนกำเนิดเอี้ยกล้วยฉบับปี1995กูเทเลอร์เป็นเอี้ยกล้วยไม่ได้ดูโอ้นี่ไม่ดูไม่ชอบกูเทเลอร์ยอมรับเลยตอนนั้นแกหล่อจริงๆทำหน้ากรุ่มกริ่มเจ้าชู้ตลอดใช่อีกคนหลี่ยั่วถงเป็นเซียวเหล่งนึ่งโหนี่ยั่วตลอดเลยสวยมากๆคุณนายที่บ้านผมตอนสาวๆก็หน้าละไม้คล้ายกันเลยหน้ายิ้มผมถึงพลาดท่าเสียทีให้โธ่เอี้ยหน้ามันหลี่ยั่วถง28เทพสุนมังกรฟ้าฉบับปี1996หลายคนก็ชื่นชอบฉบับนี้เพราะนักแสดงก็ดูลงตัวเหมาะสมพอทั้งสองเรื่องพอมาดูวันนี้มนุษย์สึกก๋องๆน่ารำคาญในบทสนทนายังไงก็ไม่รู้บทพูดลีลาท่ามากทวนคำกันอยู่นั่นเองเช่นมีจอมยุทธคุยกันอยู่3คนท่านเสี่ยวจ๋องประมุขพรรคแมวล่าสวัสดิ์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วยุทธภพนับถืออีกคนก็จะหันหลังโอเล็บมึงจะหันหลังคุยกันตลอดมารยาทแล้วพูดท่านจ๋องแก่งกล้าโด่งดังทั่วล่ามานานนับถือยิ่งนักอะไรวะมีจ๋องอะไรเนี่ยอีกคนก็จะพูดคล้ายๆกันอีกคือพี่จะพูดซ้ำกันทำไมเสียเวลา
แล้วบทสนทนาเขาแปลไม่ดีมากหรือดั้งเดิมมาแบบนี้ก็ไม่แน่ใจแต่มันงี่เง่าเยอะอันนี้หงุดหงิดเองตามรสนิยมนะครับคือตัวละครคุยกันผมจะแบบอะไรของมึงกันเนี่ยคุยกันไม่น้ำท่วมทุ่งมากมีเสียงภาคทั้งไทยดั้งเดิมดีเลยระบบเสียงก็ตามยุคทำใจได้แต่ในส่วนของคิวบูถึงแม้มันจะไม่ได้มีสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรมากมายแต่เวลาลำกระบี่ดวลเพลงเตะประทะฝ่ามือกันมันสวยงามและยังทำเราอินจัดได้อยู่ดวลเพลงเตะ ถ้ายุคนั้นงานโปรดักชันได้ประมาณ Crouching Tiger Hidden Dragon จะสมบูรณ์เลยมวยฝ่ายใต้ใช้เท้าใช้เท้าแต่ก็ยังชอบครับทั้งสองเรื่องอยากให้มีสักคนเอากำเนิดเอี้ยกล้วยมาทำหนังใหม่เพราะตัวเรื่องนี้มันดีนะครับดราม่าโรแมนติกแอคชั่นครบเขียนบทดีๆเรื่องกระชับกระชับแต่ต้องกระจ่างต้องเจ๋งมากแน่ๆกระจ่างอะไรกันแน่วะสรุปว่าอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเข้าใจคือรำคาญบทสนทนาพูดซ้ำกันไป96ก็ไม่ใช่เวอร์ชันที่เราดูใช่ไม่ใช่เราแปดเวอร์ชันหวงเย่อหัวอะไรพวกนั้นต้อง80นั้นเจ๋งเลยเวอร์ชันนั้นเสียวฟงอะไรใช่ไหมเด็ดเลยนรวัตรสวัสดีครับพี่ๆนนมทีนี้ดูมาหนึ่งโรงครับ New Mutants ดูได้เป็นเพลินครับชอบมาจิกมากตัวละครมีเสน่ห์น้องผมก็น่ารักน้องผมแต่การแสดงดูแล้วไม่ค่อยเด่นเลยอีกคนที่ชอบก็คือผู้ชายใส่หมวกปลดลูเซอร์แต่ว่าดูมีวิติดีส่วนนางเอกเฉยๆเลยครับใครคือนางเอกใครคือน้องผมน้องผมนี่ไม่รู้ใครแต่ตัวผู้ชายใส่หมวกนี่คือไอ้ตัวอเมริกันที่ทำเหมืองส่วนแมจิกนี่คือน้องลัสปูตินแล้วนางเอกคือใครนางเอกคืออินเดียแดงเป็นอินเดียแดงปลอเจอที่งานแคทเชียร์ครับพี่ๆกดบัตรงานเป่ายิงฉุบไม่ได้อ๋อไปงาน BNK ไม่ได้เลยมางานเราอ่ะล่ะปลอสอนพี่จ๋องครับสรุปเทนเน็ตโนแลนไม่ใช่ CG แต่ใช้เวทมนต์จริงใช่ไหมครับเวทมนต์อะไรอ่ะในเทนเน็ตมีเวทมนต์ได้หรอย้อนหลังอะไรเงี้ยใช้เวทมนต์ป่ะอ๋อเหรอไม่รู้พี่ดูไม่รู้เรื่องหมดตอนที่พี่ดูพี่ไม่รู้เรื่องเอาประมาณนี้โอ้เลทมาเยอะขอโทษทีเดี๋ยวโจ้จะมีเพลง Reflection Reflection Version Christina Aguilera จำไม่ได้ว่าเวอร์ชันที่แล้วใครร้องเนาะตอนดิสนีย์อ่ะดังด้วยนี่เดี๋ยวนะคริสติน่าเคยร้องเพลงดิสนีย์แต่ไม่น่าใช่เพลงนี้อ่ะไม่น่าใช่โอ้ยใครร้อง Reflection ดังเลยดังอ่ะน่าจะหาได้ไหมหาไม่ได้หรอแก้มดูสตาร์อะไรอย่างงี้ป่ะลีอาซาลองกาเหรออ๋อที่นายเอกมิทไลงอนใช่ไหมคนนี้เป็นคนร้องเป็นสายละครเวทีไม่น่าใช่เนาะน่าจะร้องในหนังแต่ไม่น่าใช่เวอร์ชันแบบเป็นแบบทั่วไปชาวโลกอ่ะหรือคริสเตน่ากิเลล่านี่แหละที่ร้องเหรอแต่เป็นน่าจะเป็นคนดังอ่ะฟังรู้ไหมอยากรู้มั้ยเลยอยากรู้หาก่อนจอยช่วยหน่อยพี่นี่นี่ปีอะไรนะตังฉบับการ์ตูนจำไม่รู้พี่เจ้าเจอไหมพี่มีป๊อปเวอร์ชันเฮ้ยอะไรหลียั่วถงนี่ยังหลียั่วถงอยู่เลย ย้ายแล้วเลิกยั่วแล้วโอ้โหไอ้มัน98ใช่ไหมใช่น่าจะใช่พี่คิดในหน้าว่ะอ๋อเหรอแล้วมาร้องสองเวอร์ชันเลยโอ้โหแหมแล้วก็ทำจำไม่ได้เขาจำไม่ได้ไง98ใช่คริสติน่าอากิเลร่าอ่ะฟังเลยร้องใหม่ไม่ร้องแล้วให้เขาฟังแล้วใครมาร้องบ้าให้เปิดเพลงแล้วนี่ก็นี่ก็เสียไปหลายวิเนี่ยก็หมดเลยได้เอาเพลงคือถ้ามีการหารตังค์เงินเยอะสุดนะเนี่ยอะไรนะถ้ามีการต้องชำระเงินค่าเลทเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องล่าสุดผมจ่าย800แล้วเว้ยคุณก็ต้องอบคุณหัวหน้าคุณต้องดูแลพวกผมอาทิตย์ที่แล้วบอกผมว่าอะไรรู้ป่ะยุบรายการมูชิบะได้รีบจบพูดตรงผมไม่เดือดร้อนผมไม่มีรายได้จากการจัดรายการนี้อยู่แล้วผมพูดจริงคนเดือดร้อนมันมีนะเว้ยมีลำลาไหมยิ้วถงเลยวันนี้พวกเราขอหลียิ้วถงไปก่อน
เดี๋ยวฟังรีเฟลคชั่นฉบับ2020ขอให้คุณทุกคนมีความหลิวอี้เฟยคิดติหน้ากิเลล่าฟัน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 อย่าทำหน้าดำใช่อย่าเป็นหน้าดำอย่ามอมแมมอย่าไปใส่ชุดเกาะอย่าไปแต่งตัวเป็นบอยบอยไม่แล้วถามว่าเชื่อหรอว่าเรื่องหลิวอี้เฟยตัวเหม็นเราเชื่อหรอวะไม่เชื่อนะเชื่ออยู่แล้วเออมาดิฮะไม่บอกว่าแล้วน่ารักเนี่ยตัวโจ๊กนี่แบบอะไรแนวออกกำลังกายไม่อาบน้ำไม่ชอบจังเลยนะไม่ใช่นี่แบบไอ้นี่นี่พูดอย่างนี้ระเบียงอย่าพูดตรงนี้คุยระเบียงไปแล้วไปสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว